วางอยู่ตรงโซฟาเดี๋ยวจะโชว์ให้ดูหนังสือเล่มนี้วันนี้มีขายอยู่ด้านหน้าห้องด้วยเดี๋ยวจบงานใครอยากได้ไปซื้อได้นะคะเล่มหนาราคาประหยัดนะคะท่านที่3คุณแสงสิริตรีมัคคาค่ะจากกลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพและเครือข่ายประชาชนเพื่อรัฐสวัสดิการวันนี้ก็จะมาเน้นเรื่องสวัสดิการสุขภาพทั่วหน้านะคะท่านสุดท้ายค่ะรองศาสตราจารย์ดร.พิชิตลิขิตกิจสมบูรณ์จากคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แน่นอนว่าก็จะพูดในมุมของวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์วันนี้โดยส่วนตัวโบคิดว่าควรจะมีภาคเอกชนหรือว่าภาคธุรกิจที่จะมาเติมประเด็นด้วยถึงความเป็นไปได้ในแง่ของเจ้าของกิจการแต่เนื่องจากไม่มีนะคะในส่วนนั้นโบอาจจะขออนุญาตถามเติมประเด็นเองวิธีการเสวนาของเราก็คือในรอบแรกทุกท่านวิทยากรจะมีเวลาประมาณท่านละ20นาทีนะคะ1รอบต่อด้วยตอนแรกเราคิดว่าจะต่อรอบ2เลยนะคะแต่เมื่อกี้ได้รับคำแนะนำจากคุณวรัญชัยนะคะว่าเอ๊ะตรงกลางเนี่ยให้ถามคำถามมาบ้างก่อนก็ได้นะคะซึ่งบอกก็เห็นด้วยแล้วรอบที่2จะได้มีการเก็บประเด็นกันนะคะสุดท้ายเวลาเหลือเท่าไหร่ก็จะเป็นการถามตอบเนาะตอนนี้ทุกท่านพร้อมหรือยังคะที่จะรับฟังพร้อมมานานแล้วเมื่อสักครู่นี้หนังที่จบไปนะคะต้องขอขอบคุณเป็นอย่างสูง Documentary Club นะคะพี่ธิดาผลิตผลการพิมพ์ให้ความอนุเคราะห์เรามาฉายหนังครึ่งเรื่องจริงๆแล้วท่านไม่ได้ให้ครึ่งเรื่องหรอกแต่ว่าเวลาเรามีเท่านั้นก็เลยเลือกฉายในส่วนของที่เป็นเกี่ยวกับรัฐสวัสดิการเมื่อกี้ทุกท่านคงจะได้ดูแล้วนะคะเราก็จะได้บริบทของต่างชาติก็ขอบคุณ Documentary Club มาณที่นี้อ่ะตอนนี้ก็ได้คิวแล้วนะคะท่านแรกที่โออยากจะชวนพูดนะคะเกี่ยวกับเรื่องทำไมต้องมีรัฐสวัสดิการขอเรียนเชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สัทรัมธรรมบุษดีค่ะใช่ตรงโน้นนะคะเชิญเลยค่ะวิทยากรสามารถเลือกได้ว่าจะนั่งเก้าอี้ตรงไหนในการพรีเซนต์นะคะโอเคครับก็สวัสดีทุกท่านนะครับก่อนอื่นก็ต้องบอกว่าค่อนข้างตื่นเต้นนะครับเพราะว่านับเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีที่มาบรรยายว่ามีคนสนใจฟังเยอะขนาดนี้นะครับเพราะว่าปกตินี้ผมสอนอยู่ที่หลักสูตรปรัชญาการเมืองแล้วก็เศรษฐศาสตร์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่นี่นะครับแล้วก็มีวิชาหนึ่งซึ่งตรงกับท็อปิกอันนี้ก็คือวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองว่าด้วยประเทศรัฐสวัสดิการซึ่งมีนักศึกษาโรงเนี่ยเฉลี่ยปีละประมาณ8คนนะครับเพราะฉะนั้นการที่มีคนฟังมาฟังผมวันนี้เกือบ100คนอันนี้ถือว่าเป็นประสบการณ์ใหม่ของผมอย่างมากนะครับและผมก็คิดว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เป็นเพียงแค่เรื่องทางวิชาการนะครับไม่ใช่เป็นเพียงแค่เรื่องของนโยบายสาธารณะของฝ่ายการเมืองนะครับไม่ได้เป็นเพียงแค่การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางเศรษฐศาสตร์ผมเชื่อว่าหัวข้อวันนี้ที่เราจะได้คุยกันทั้งหมดนะครับจากวิทยากรทั้ง4ท่านเนี่ยจะเป็นการฉายภาพให้เราเห็นว่ามันคือเรื่องของเราทุกคนนะครับไม่มีใครที่จะไม่แก่ไม่มีใครที่จะไม่ตายหรือไม่มีใครที่จะไม่ใกล้ตายนะครับทุกคนต้องผ่านภาวะแบบนั้นผ่านภาวะเจ็บป่วยผ่านภาวะความยากจนผ่านภาวะที่ต้องคิดว่าเราจะส่งลูกของเราไปเรียนที่ไหนจบมาเขาจะมีชีวิตยังไงแล้วเราจะมีภาวะเดียวกันทุกคนครับว่าพอเราแก่เราจะใช้ชีวิตยังไงเมื่อเราตกงานเมื่อเราถูกเลิกจ้างเราจะมีชีวิตยังไงความคาดหวังชีวิตของเราตอนเราอายุ18ตอนเราอายุ30ตอนเราอายุ40แตกต่างกันไปไหมเมื่อสักครู่เราได้ดูหนัง Where to Invest Next ของไมเคิลมัวร์นะครับซึ่งจริงๆแล้วก่อนหน้านี้มันก็เคยมีหนังไมเคิลมัวร์เช่นเดียวกันที่พูดถึงเรื่องสวัสดิการด้านสาธารณสุขนะครับครั้งนี้ได้ดูกันเราเห็นภาพของความสวยงามเราเห็นภาพของความเป็นไปได้ของชีวิตที่ดีกว่าแต่ถ้าลองดูสิ่งที่เว้นไว้ในหนังนะครับถ้าไปดูที่เขาพูดถึงเรื่องสวัสดิการด้านการศึกษาทุกอย่าง
ม่ได้มาเพราะโชคช่วยนะครับทุกอย่างมันได้มาด้วยการต่อสู้ทุกอย่างมันได้มาด้วยการตั้งคำถามแล้วก็ทุกวันนี้ในปี2017นี้เวลาที่เราพูดถึงคำว่า welfare state หรือพูดถึงคำว่ารัฐสวัสดิการนี้ผมบอกตามตรงนะครับผมคุยกับเพื่อนอาจารย์ผมชาวเดนมาร์กซึ่งสอนวิชานี้เหมือนกันที่คณะสังคมสงเคราะห์เขาบอกว่าบางทีเรากำลังคุยกันเกี่ยวกับไดโนเสาร์ที่กำลังจะตายแล้วหรือเปล่าโลกทั้งโลกเหมือนกำลังจะปฏิเสธบอกว่าเป็นไปไม่ได้ที่เราจะมีชีวิตที่ดีที่รัฐบาลจะมาดูแลชีวิตของเรานะครับแต่ในวันนี้นะครับผมจะตั้งคำถามสิ่งที่ขัดกับนักเศรษฐศาสตร์ของธนาคารโลกนักเศรษฐศาสตร์กระแสหลักของแบงก์ชาติบ้านเรานั่นคือผมพยายามที่จะบอกว่ามันเป็นไปได้และยังจำเป็นที่จะต้องเป็นนะครับการมีรัฐสวัสดิการแบบทั่วหน้าครบวงจรที่ดูแลเราโดยไม่มีการปฏิเสธไม่มีการเลือกสรรสถานะความยากจนของเราว่าเราจนมากจนน้อยแค่ไหนต้องมีบัตรคนจนหรือไม่ในการที่จะต้องมีการพิสูจน์การได้มาซึ่งสวัสดิการอันนี้แล้วก็ตั้งแต่เกิดจนตายหรือที่เราเรียกกันว่าจากทันบรรดาถึงเชิงตะกอนยังคงเป็นไปได้และยังคงมีอยู่ในโลกปัจจุบันแต่สิ่งหนึ่งที่ผมต้องบอกเงื่อนไขเบื้องต้นของรัฐสวัสดิการที่ทั่วหน้าครบวงจรที่จะเปลี่ยนสัตว์ให้กลายเป็นมนุษย์นั่นคือประชาธิปไตยไม่สามารถเกิดขึ้นภายใต้การปกครองแบบเผด็จการนะครับหลายท่านอาจจะเถียงว่ามันมีหลายประเทศที่เป็นเผด็จการนะครับเป็นเผด็จการใจบุญสามารถมาช่วยได้นะครับแต่สิ่งที่ผมจะยืนยันในการนำเสนอครั้งนี้คือเป็นไปไม่ได้ต้องมาจากรัฐบาลประชาธิปไตยนะครับประชาธิปไตยจะทำให้รัฐสวัสดิการเข้มแข็งและรัฐสวัสดิการนี้จะทำให้เราใกล้ชิดกับประชาธิปไตยที่แท้จริงซึ่งวันนี้ก็ยังอยู่ห่างไกลนะครับแต่ว่าผมหวังว่าการที่เราคุยกันในวันนี้จะเป็นฉันทามติว่าถ้ามีการเลือกตั้งต่อไปจะต้องมีการผลักดันให้พรรคการเมืองต่างๆแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยเอาฐานของประชาธิปไตยและรัฐสวัสดิการเป็นตัวตั้งนะครับทีนี้มาดูกันในภาพนี้ผมจั่วหัวว่าทำไมต้องมีรัฐสวัสดิการก่อนหน้านี้เราได้คุยกันก็ได้ดูสารคดีเรื่องสหรัฐอเมริกานะครับสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศ OECD หรือประเทศที่มีเงินแต่การดูแลประชาชนตกต่ำย่ำแย่มากไม่ใช่หมายความว่าสหรัฐอเมริกาไม่ได้ลงทุนเกี่ยวกับสวัสดิการของประชาชนในทางตรงกันข้ามถ้าเราดูที่ไมเคิลมัวร์ไปดูเรื่องสวัสดิการการศึกษาไปดูเรื่องสวัสดิการสาธารณสุขอะไรต่างๆสหรัฐอเมริกาใช้จ่ายเยอะมากเพื่อสร้างเป็นนโยบายสวัสดิการแต่วิธีการของสหรัฐอเมริกาเราจะมาคุยกันต่อไปคือการพยายามเอากลไกตลาดเข้ามาผลักดันพูดง่ายๆคือวิธีการคิดของสหรัฐอเมริกาคล้ายกับวิธีการคิดของนักเศรษฐศาสตร์ธนาคารแห่งประเทศไทยนักเศรษฐศาสตร์ในกระทรวงพาณิชย์กระทรวงการคลังบ้านเรานั่นคือพยายามผลักดันให้ปัจเจกชนรับผิดชอบชีวิตของตัวเองมากที่สุดซึ่งผมจะบอกว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่คำตอบนะครับถ้าเราดูแล้วในท็อป10นะครับสหรัฐอเมริกาแทบจะไม่ติดเลยไม่ว่าจะเป็นคุณภาพชีวิตสาธารณสุขการศึกษาความสามารถในการบริโภคของคนแม้กระทั่งประชาธิปไตยสันติภาพนะครับสหรัฐอเมริกาไม่ติดเลยกับการพยายามใช้แนวทางทุนนิยมเสรีนิยมใหม่นั่นคือการพยายามผลักดันให้ภาคเอกชนได้รับการสนับสนุนโดยรัฐบาลอย่างมากนะครับถึงแม้ว่าจะให้มีกลไกตลาดเข้ามาแต่นโยบายของรัฐต่างๆพยายามที่จะเอื้อให้ภาคเอกชนสามารถสะสมทุนได้อย่างเต็มที่และให้ปัจเจกชนผู้ใช้แรงงานซึ่งเป็นคนส่วนมากของประเทศรับผิดชอบชีวิตของตัวเองนะครับแต่ผลที่ออกมาปรากฏว่าสวนทางกันนะครับสหรัฐอเมริกากลับกลายเป็นประเทศที่มีดัชนีคุณภาพชีวิตตกต่ำเมื่อเทียบกับหลายประเทศในยุโรปนะครับซึ่งมีการดูแลผ่านนโยบายรัฐสวัสดิการก่อนที่เขาจะมาคุยกันถึงเหตุผลของการมีรัฐสวัสดิการผมลองเอาภาพเหล่านี้ให้พวกเราลองดูแลกเปลี่ยนนะครับภาพตัวนี้ไม่ชัดมากแต่เราทราบไหมว่านี่คือที่ไหนครับอยู่แถวนี้เองครับนี่คือถนนบวมราชชนนีใช่ไหมครับก็คือปิ่นเกล้านครชัยศรีคุณออกจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ข้ามสะพานปิ่นเกล้าไปถนนเส้นนี้กำลังก่อสร้างอยู่นะครับก็จะลากยาวไปถึงอำเภอนครชัยศรี
ของนครปฐมซึ่งตอนนี้ยังไม่มีการก่อสร้างนะครับเราเห็นว่าก็จะมีจะเป็นถนนก็จะมาตันอยู่เพียงแค่นี้นี่คือกรุงเทพเมื่อ 25-30 ปีที่แล้วนะครับอันนี้คือภาพที่คลองแสนแสบนะครับ 25-30 ปีที่แล้วหลายคนก็อาจจะนึกว่าเอ๊ะไม่เห็นจะแตกต่างจากปัจจุบันเลยนะครับเราเห็นภาพของคนที่แน่นขนาดนะครับเพื่อที่จะใช้บริการในการขึ้นขนส่งสาธารณะคลองแสนแสบนะครับทีนี้เวลาผ่านไป30ปีนะครับอันนี้เป็นภาพที่เราจะพบในสปอตโฆษณาอะไรต่างๆเวลาที่เราเซิร์ชคำว่ากรุงเทพนะครับเซิร์ชแค่คำนี้ก็จะเห็นภาพของความศิวิไลนะครับมีการพัฒนาทางวัตถุมีโครงสร้างพื้นฐานที่เยอะมากขึ้นแต่คำถามก็คือโครงสร้างพื้นฐานที่มันมีการเปลี่ยนแปลงไปนี้มันตกสู่คุณภาพชีวิตของเรามากน้อยแค่ไหนในเวลา 20-30 ปีที่ผ่านมากรุงเทพหรือประเทศไทยทั้งหมดคุณภาพชีวิตของประชาชนมีการเปลี่ยนแปลงไปมากน้อยแค่ไหนมีการเปลี่ยนแปลงแต่ไม่เพียงพอและเทียบไม่ได้กับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเรามีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ๆก็คือการเกิดพรบ.ประกันสังคมขึ้นมาจากนั้นมีหลักประกัน30บาทกษัตริย์ทั้งโลกที่เปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตของเราขึ้นมาแต่เขาจะเห็นว่ามันมีการเติบโตของโครงสร้างทุนมากมายมหาศาลพูดง่ายๆคือประเทศของเราไม่ได้เป็นประเทศยากจนอีกต่อไปแต่คนในประเทศของเรายังเป็นคนยากจนอยู่เหมือนเดิมเราไม่แทบที่จะไม่มีอะไรที่เปลี่ยนไปจาก 25-30 ปีก่อนการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ๆของเราเกิดจากการผลักดันในช่วงเวลาที่เรามีประชาธิปไตยแต่อย่างที่เราทราบกันว่าช่วงเวลาที่เรามีประชาธิปไตยเป็นช่วงเวลาที่แสนสั้นช่วงเวลาที่เรามีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเราเป็นช่วงเวลาไม่กี่ปีและถูกขั้นด้วยการปกครองโดยเผด็จการทหารและช่วงเวลาเหล่านี้ก็ทำให้คุณภาพชีวิตของเราตกต่ำและก็เติบโตไม่ทันกับการพัฒนาทางเศรษฐกิจอันนี้เป็นโค้ดที่ผมเอามาจากงานวิจัยของนักศึกษานะครับท่านแรกเขาทำเรื่องมโนทัศน์ของแรงงานข้ามชาติในกรุงเทพมหานครนะครับเขาไปสัมภาษณ์แรงงานข้ามชาติที่อยู่ในเขตปทุมวันรามคำแหงลาดพร้าวปทุมวันก็คือสยามบุญครองใช่ไหมครับพื้นที่ของเทวดาใช่ไหมครับพื้นที่ของเทวดาที่ถูกวางไว้ยามแม่บ้านคงไม่มีโอกาสได้ซื้อของในห้างสรรพสินค้าแถวนั้นแต่พวกเขาคือคนที่รับใช้คนกลุ่มนี้นะครับลาดพร้าวก็คือเป็นย่านเรสซิเดนต์ส่วนรามคำแหงนี่ก็จะเป็นโกลเอนเรสซิเดนต์ขึ้นมานะครับที่แรงงานข้ามชาติจะอยู่ในพื้นที่เหล่านี้หนึ่งในบทสัมภาษณ์เขาบอกว่าเราได้เงินเดือนเดือนละ6,000บาทอยู่ในประเทศไทยมาแล้ว10กว่าปีนะครับไม่มีวันหยุดทำงานทำงานวันละ12-15ชั่วโมงนะครับสุดท้ายเราไม่มีทางเลือกทางเลือกเดียวของเราคือการหนีนายจ้างนะครับยอมเป็นแรงงานเถื่อนให้เขายึดพาสปอร์ตแล้วไปตายเอาดาบหน้าหวังว่าจะมีค่าจ้างที่เพิ่มสูงมากขึ้นแต่แน่นอนไม่มีนะครับอีกคนหนึ่งนะครับเป็นงานวิจัยของนักศึกษาอีกคนหนึ่งเหมือนกันนะครับเขาทำเรื่องความหวังเทียมของการศึกษาไทยความหวังเทียมที่ว่านี้คืออาร์กิวเมนต์ของนักศึกษาท่านนี้เขาบอกว่าการศึกษาไทยในปัจจุบันแพงมากขึ้นนะครับอัตราการเพิ่มของค่าเทอมสูงมากขึ้นนะครับถ้าเราเทียบแต่ก่อนนะครับก็จะเห็นว่าราคาของรถยนต์ราคาของบ้านมีแนวโน้มที่จะต่ำลงเทียบกับค่ารายได้ของเราที่มันเพิ่มมากขึ้นแต่สิ่งที่มันสูงเมื่อเทียบกับรายได้ของเรานั่นคือการศึกษาการศึกษาแพงมากขึ้นด้วยเหตุผลคือเขาบอกว่าพอการศึกษาแพงคุณก็จะได้สิ่งที่ดีและสิ่งที่ดีเหล่านี้ก็ทำให้คุณสามารถเลื่อนลำดับชั้นในสังคมได้แต่ข้อค้นพบของงานวิจัยของนักศึกษาที่ผมเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาคือเขาก็ไปโค้ดมาว่าเราหวังว่าจะได้เลื่อนลำดับชั้นจากการจ่ายเงินพวกนี้นะครับแต่ว่าที่จริงแล้วมันไม่เคยเกิดขึ้นพื้นที่ต่างๆมันถูกจับจองไว้หมดแล้วคนมีเงินก็จะได้รับการศึกษาที่ดีที่สุดนะครับขณะเดียวกันคนที่มีรายได้น้อยลงมาก็ได้รับการศึกษาที่ลดหลั่นลงมา
ผมเชื่อว่าหลายคนนี้คงมีบุตรหลานเรียนโรงเรียนรัฐบาลที่ในโรงเรียนรัฐบาลมี EP ที่ค่าเทอมละแสนสามารถเรียนห้องแอร์สามารถเข้าถึงการศึกษาที่ดีได้ส่วนเด็กที่มีรายได้น้อยผมเชื่อว่าเดี๋ยวคุณจตุรงค์คงมาขยายความตรงนี้นี่คือเกิดขึ้นในโรงเรียนรัฐบาลนะครับมีการซ้อนลำดับชั้นของค่าใช้จ่ายในการเรียนสูงมากขึ้นโดยมีข้ออ้างว่าค่าใช้จ่ายกำไรที่ได้จากการเปิดหลักสูตร EP ในโรงเรียนรัฐบาลจะถูกเอามาจุนเจือนักเรียนที่ยากจนซึ่งมันไม่เคยเกิดขึ้นเหมือนกับศรีราชปิยมหาราชการุณที่เราเห็นตรงนี้ที่เขาบอกว่ากำไรจะมาช่วยคณะแพทย์เวลาที่ผ่านมาถ้ามันเป็นจริงอย่างที่กล่าวอ้างศรีราชปิยมหาราชการุณต้องแก้กองและศรีราชที่ยากจนต้องใหญ่ขึ้นและคิวสั้นลงแต่จริงเราไม่ใช่หมอเทไปอยู่ที่ศรีราชปิยมหาราชการุณและคิวของศรีราชฝั่งที่ยากจนก็ยาวมากขึ้นนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับตามเงื่อนไขที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันนี้เราจะเห็นได้ว่าเศรษฐกิจของเราเติบโตมากแต่ความมั่นคงคุณภาพชีวิตของเราตกต่ำนะครับนี่คืองานวิจัยของผมเมื่อ2ปีที่แล้วนะครับผมตั้งชื่อเก๋ๆว่าเดินไปดวงดาวก็คือชีวิตของเราถูกบอกให้เราเดินไปดวงดาวนะครับเดินด้วยเท้าเปล่าเนื้อไปดวงดาวนะครับถ้าคุณทำตามแมนนวลที่เขาแจกเราจะมีชีวิตที่ดีขยันอดทนอดออมนะครับลงทุนอย่างชาญฉลาดมีทัศนคติเกี่ยวกับชีวิตการทำงานที่ดีคุณก็จะสามารถเดินไปดวงดาวได้แต่จริงๆแล้วไม่มีใครเดินไปได้ครับคุณจะเดินไปดวงดาวคุณจะไปดวงดาวได้คุณต้องมียานอวกาศใช่ไหมครับแล้วก็ในประเทศนี้มีไม่กี่คนที่มียานอวกาศและยานอวกาศนี้ก็ถูกผูกขาดโดยคนไม่กี่กลุ่มคนนะครับสิ่งที่เราเผชิญอยู่ในปัจจุบันในประเทศของเรานะครับเราสูญเสียตัวตนสูงมากเราไม่สามารถกำหนดชะตากรรมชีวิตของเราเองได้เรารับผิดชอบตัวเองตั้งแต่เกิดจนตายนะครับการแข่งขันสูงแต่ผมบอกแบบนี้ก็จะกลายเป็นว่าแล้วก็มีทางเลือกอื่นไหมก็แทบจะไม่มีเราก็ได้แต่ยอมรับเงื่อนไขพวกนี้ก็ยอมรับการแข่งขันที่สูงและเชื่อว่าเราจะสามารถเดินไปดวงดาวได้นะครับขณะเดียวกันในประเทศไทยยิ่งชัดเรามีเสรีภาพที่ไม่มีความหมายนะครับสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นทั่วโลกแต่ชัดมากในประเทศไทยเราจะมีเสรีภาพในการแสดงออกทาง Facebook เราจะมีเสรีภาพในการบริโภคสินค้าตามเงินที่เรามีแต่ในขณะเดียวกันสิ่งที่เราพบคือเสรีภาพที่เรามีนั้นไม่เพียงพอต่อการเปลี่ยนให้นโยบายต่างๆมันดีขึ้นเหมือนอย่างที่เราเห็นในสารคดี Where to Invest Next การที่เสรีภาพเอาไว้ความหมายเพราะเราถูกทำให้เชื่อว่าเราไม่สามารถทำอะไรให้ดีขึ้นได้เราคิดว่าเราสามารถทำให้มันดีขึ้นได้ด้วยเรื่องเพียงแค่เล็กน้อยดีกว่าไม่ทำอะไรเลยนะครับเคยมีนักศึกษามาถามผมเขาบอกว่าเขามีปัญหาเรื่องการใช้ Common Room ของคณะเขารู้สึกว่ามันไม่เป็นธรรมนะครับผมถามเขาว่าถ้าผมมีทางออกว่าเอางี้ถ้าคุณอยากได้ห้องคอมมอนรูมคุณไปวิ่งการกุศลแล้วก็คุณก็ได้เงินมานะครับแล้วคุณก็ไปเช่าห้องคอมมอนรูมของคณะเศรษฐศาสตร์นะครับที่มีตังค์มากกว่านะครับมีพื้นที่สเปซมากกว่าก็ดีกว่าไม่ทำอะไรเลยคุณจะตอบโต้ผมยังไงอาจารย์บอกว่าผมคงขอโทษนะครับอาจารย์ผมคงกระโดดถีบหน้าอาจารย์นะครับนี่คือนักศึกษาที่สนิทกันแต่อันนี้ผมว่ามันน่าคิดนะคือหลักการเบื้องต้นในการที่คุณจะมีชีวิตที่ดีขึ้นได้คือคุณต้องรู้สึกว่าคุณไม่พอใจกับสิ่งที่รัฐมันเสนอได้นะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นในไทยคือเราไม่สามารถทำได้เราไม่สามารถตั้งคำถามได้สิ่งที่เราทำได้อย่างเดียวคือพอใจก็ทำตามนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นครับและในเงื่อนไขที่มันน่าสนใจคือเรากลับกลายเป็นสังคมถวิลหาและมีความเปราะบางที่สูงนะครับเราคิดว่าอย่างน้อยที่สุดเราเคยมีสิ่งที่เคยดีอยู่ในอดีตเราไม่สามารถมีสิ่งที่มันดีกว่านี้ได้ให้พอใจอยู่ในสภาพแบบนี้นะครับโครงสร้างของพีระมิดโครงสร้างชนชั้นของบ้านเรามันจึงมีการเปลี่ยนไปเล็กน้อยเรามีกลุ่มคนที่ขยายตัวมากขึ้นคือกลุ่มแรงงานเสี่ยงพีคาร์ยันกลุ่มคนนี้คือแบกรับความเสี่ยงทุกอย่างแทนชนชั้นนายทุนแต่ก่อนในระบบทุนนิยมนายทุนมันคนแบกรับความเสี่ยงไปลงทุนและได้กำไรใช่ไหมครับเขาบอกว่าเขาไปลงทุนซื้อนู่นซื้อนี่มา
แต่ว่าในปัจจุบันกลุ่มคนเหล่านี้ขยายตัวมากขึ้นแรงงานเสี่ยงที่คาร์บอนนะครับก็คือแรงงานที่เป็นเจ้าของชีวิตตัวเองลงทุนในชีวิตตัวเองทุกอย่างไม่มีหลักประกันอะไรและเป็นคนแบกรับความเสี่ยงทำไมเขาต้องแบกรับความเสี่ยงเพราะเขาไม่มีอำนาจในการต่อรองทางเศรษฐกิจไม่มีอำนาจต่อรองทางการเมืองขาดจินตนาการในการรวมตัวขาดจินตนาการในการที่จะพูดถึงพรรคการเมืองที่เป็นของพวกเขาเองซึ่งสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ว่าพวกเขาโง่หรือขี้เกียจที่จะรวมตัวแต่อำนาจรัฐและอำนาจทุนวางเงื่อนไขให้เขาไม่มีอำนาจในการต่อรองนั้นเรามีกลุ่มคนเล็กๆที่ปลอดภัยนะครับชนชั้นกระดุมพีในเสรีนิยมใหม่คนเหล่านี้สามารถเกาะเกี่ยวไปกับโครงสร้างได้คนกลุ่มนี้ส่วนมากคิดว่าตัวเองสามารถเป็นคนกลุ่มนี้สามารถโตไปได้กับการขยายตัวทางเศรษฐกิจสามารถโตไปได้เมื่อเศรษฐกิจมันมีการขยายตัวและเขาสามารถมีชีวิตที่ปลอดภัยถ้าเขาทำตามคู่มือของระบบแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะครับงานวิจัยของคณะพาณิชยศาสตร์การบัญชีที่จุฬาบอกว่ามีคนไทยน้อยกว่า 30% ที่จะมีชีวิตปลอดภัยหลังการเกษียณคนที่จะมีชีวิตปลอดภัยคือคุณต้องมีเงินเดือนตอนนี้ 30,000 และมีเงินเดือนเพิ่มขึ้นปีละ 10% และมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่ส่งไม่ต่ำกว่า 8%ซึ่งจริงๆแล้วผมคิดว่าอัตราตัวนี้น่าจะน้อยกว่า 10% ที่คนไทยอยู่ภายใต้เงื่อนไขนี้นะครับแล้วเราจะมีคนกลุ่มนี้ที่เพิ่มมากขึ้นคือกลุ่มไฮเปอร์อีริทไม่ใช่ชนชั้นนำหยิบมือเดียวแล้วแต่เป็นกลุ่มชนชั้นนำปริมาณมหาศาลนะครับผมไม่ได้พูดถึงหลักพันหลักหมื่นคนแต่พูดถึงคนหลักแสนหลักล้านคนที่สามารถที่จะมีชีวิตที่ปลอดภัยได้อยู่เหนือกฎกติกาต่างๆทั่วไปไม่ต้องซื้อประกันไม่ต้องเรียนเก่งทำงานนะแต่สามารถมีชีวิตที่ปลอดภัยได้แต่พวกนี้กลับเป็นคนที่คร่ำสอนให้เราใช้ชีวิตตามแมนนวลของเขาหายไปเลยนะครับทีนี้สั้นๆนะครับถึงเหตุผลที่ทำไมเราต้องมีรัฐสวัสดิการเราเห็นปัญหาของไทยอันนี้คือเป็นภาพเมื่อช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาผมมีโอกาสไปเป็นอาจารย์รับเชิญที่มหาวิทยาลัยสต็อกโฮล์มแล้วก็สิ่งที่น่าสนใจก็คือผมไปที่มิวเซียมของเขาที่เป็นมิวเซียมประวัติศาสตร์ของสวีเดนนะครับมิวเซียมของเขาทำน่าสนใจมากครับเขาจะเป็นตามทางเดินเนี่ยครับเป็นปีคศพอคุณก้าวเข้าไปเนี่ยเริ่มที่คศ1000ทุกก้าวของคุณเนี่ยก็จะเป็น1ปีแล้วเขาก็จะไล่ให้ดูว่าแต่ละปีเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นเปลี่ยนแปลงอะไรขึ้นบ้างในสวีเดนนะสวีเดนเป็นประเทศยากจนนะครับทรัพยากรธรรมชาติแทบจะไม่มีนะครับภูมิประเทศอะไรนี้ก็ถือว่าแย่นะครับแล้วก็ในถ้าเทียบกันเนี่ยสวีเดนก้าวเข้าสู่การเป็นรัฐสมัยใหม่แทบจะพร้อมๆกับไทยในสมัยรัชกาลที่5เลยนะครับวันนี้น่าสนใจมากผมก็เดินไปอันนี้พูดแบบไม่เห็นมีเหี้ยอะไรในประเทศนี้นะครับคือเดินไปเนี่ยปวดศาสตร์อะไรมีแต่หาของป่าล่าสัตว์กันทำแบบนี้มาเป็นพันปีนะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจพอผมเดินเข้ามาก้าวที่เกือบ 1,000 ก็คือ800กว่าก้าวเข้าสู่ปี 1,900 นะครับสวีเดนเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงนะครับอันนี้เป็นโค้ดของอาจารย์ในสวีเดนที่เขาเอามาแปะไว้เขาบอกว่าต้นศตวรรษที่20ความยากจนเป็นเรื่องทั่วไปในสวีเดนช่วงต้นศตวรรษที่20สังคมเกษตรกรรมกำลังจะล่มสลายสังคมอุตสาหกรรมสร้างความเหลื่อมล้ำมหาศาลผู้ใช้แรงงานอยู่ในสลัมพ่อแม่ไม่สามารถหาเงินได้เพียงพอพวกเขาต้องลูกของเขาไปประมูลในตลาดนี่คือสวีเดนเมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วแต่ว่าสิ่งเหล่านี้ได้เปลี่ยนสวีเดนเมื่อต้นศตวรรษที่20นั่นคือแนวทางรัฐสวัสดิการนะครับอายุขัยของคนสวีเดนเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าของอายุขัยเฉลี่ยของประวัติศาสตร์ของเขานะครับรายได้ประชาชาติเพิ่มสูงมากขึ้นจนกระทั่งปัจจุบันในปี2017พอเดินมาจนถึงก้าวสุดท้ายสวีเดนเป็นประเทศที่มั่งคั่งติดท็อป10ของโลกแม้จะไม่มีทรัพยากรธรรมชาติเหมือนเดิมการเกิดรัฐสวัสดิการขึ้นมาในสวีเดนไม่ได้หมายความว่าเขาเกิดขึ้นเพราะประเทศของเขามีเงินและเขาเอาเงินเหล่านี้มาเฉลี่ยให้ประชาชนหลายคนเข้าใจผิดว่าคุณจะดูแลประชาชนได้คุณต้องเป็นประเทศที่ร่ำรวยก่อนในเคสของสวีเดนและหลายประเทศในกลุ่มนอร์ดิก
ขาบอกว่าไม่ใช่สิ่งที่ทำให้ประเทศของเขารวยไม่ใช่ว่าประเทศของเขาเก่งในการค้าขายหรือไปขุดเจอน้ำมันอะไรแต่การที่ประเทศของเขาค้นพบว่าสิ่งที่มีค่าที่สุดก็คือทรัพยากรมนุษย์การที่จะทำให้คนสวีเดนตั้งแต่เกิดจนตายมีชีวิตที่มีความปลอดภัยมันทำให้มูลค่าทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นอย่างมากมายมหาศาลนะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นผมคุยกับอาจารย์ชาวสวีเดนท่านหนึ่งอันนี้น่าสนใจมากนะครับก่อนย้อนกลับไปไม่ถึงปีก็มีเคสเรื่องโรฮิงญาที่คนไทยมาต่อต้านเขาบอกว่าลูกหลานผู้อพยพจากซีเรียหนึ่งคนที่เข้ามาและผ่านระบบรัฐสวัสดิการของสวีเดนมีค่ามากกว่าโปรเฟสเซอร์ชาวเยอรมันหนึ่งคนเสียอีกเพราะว่าเขาจะสามารถสร้างเด็กคนนี้ให้เป็นอะไรก็ได้และเด็กคนนี้ก็จะมีคอมมิตเมนต์ต่อสังคมของเขามากมายมหาศาลถ้าคุณจะต้องไปจ้างโปรเฟสเซอร์ชาวเยอรมันมาทำงานในมหาวิทยาลัยในสวีเดนคุณเอาเงินมาเรียนเรฟูจีจากซีเรียหนึ่งคนมีค่ามากกว่านะครับภาพอันนี้หลายคนคงเคยเห็นด็อกคิวเมนทารีอันนี้อันนี้เป็นที่ญี่ปุ่นนะครับเป็นที่เกาะฮอกไกโดเมืองอันนี้ผมจำไม่ได้นะครับก็คือสถานีรถไฟเส้นทางรถไฟเปิดเพื่อให้คนหนึ่งคนใช้เปิดเพื่อให้คนหนึ่งคนใช้นะครับแล้วก็ปิดเมื่อเด็กคนนี้เรียนจบชั้นมัธยมปลายแล้วก็เข้าไปเรียนต่อในมหาวิทยาลัยในเมืองนะครับแล้วก็มีพิธีการปิดอย่างเป็นทางการผมถามนักศึกษาว่าทำไมเขาถึงยังเปิดไว้มีหลายเหตุผลมีเหตุผลทางเศรษฐศาสตร์อะไรต่างๆมากมายเรื่องการจ้างงานหรือว่ามีเหตุผลทางนโยบายสาธารณะแต่หลังจากที่ผมลองไปอ่านรีวิวของคนญี่ปุ่นออกเป็นแนวเดียวกันว่าทำไมเขาไม่จ่ายค่าชดเชยให้เด็กคนนี้จ่ายไปเลยนะครับอาจจะจ่ายไปเลยให้เดือนละ 10,000-20,000 บาทเพื่อให้เป็นค่าเดินทางแต่เหตุผลที่เขาไม่ปิดก็คือเพื่อยืนยันว่าสิทธิที่คนจะเข้าถึงการบริการสาธารณะเป็นของทุกคนไม่ใช่เพราะว่าเขาสวยเกิดมาแล้วอยู่ในหมู่บ้านนี้แล้วเขาจะถูกทิ้งจากรัฐบาลต่อให้มีคนเดียว รัฐบาลก็จะดูแลเพราะว่าเขาคือมนุษย์ที่เกิดขึ้นมาในประเทศนี้นะครับโอเคอันนี้เป็นในมิวเซียมที่แมนเชสเตอร์นะครับก็จะคล้ายๆของสวีเดนแต่ถ้าเราทราบกันก็คือเที่ยงเกิดเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการต่อสู้แบบต่อตาฟันต่อฟันมากกว่านะครับก็จะมีเป็นเรื่องชีวิตของคุณแมรี่คุณแมรี่นี่ก็คล้ายๆแม่พลอยสีแผ่นดินนะแต่ว่าเป็นแม่พลอยเวอร์ชันของชนชั้นกรรมอาชีพว่ากว่าที่ผู้หญิงในอังกฤษจะมีสิทธิ์เลือกตั้งใช้เวลายาวนานขนาดไหนและจนกระทั่งอังกฤษมีรัฐสวัสดิการในศตวรรษที่20มีประโยคนึงที่โค้ดออกมานะครับเป็นเด็กผู้หญิงที่เกิดในทศวรรษ1960เขาบอกว่าประโยคนึงที่เขาจำได้ก็คือพ่อบอกเขาว่าพ่ออิจฉาหนูนะที่เกิดมาในยุคของที่พรรคแรงงานชนะการเลือกตั้งเพราะนั่นคือการเปลี่ยนชีวิตของคนอังกฤษที่คนส่วนมากเป็นคนยากจนและอยู่ในสลัมให้กลับมาให้คำว่าเวลาว่างให้คำว่าการบริโภคให้คำว่าวันหยุดกลายเป็นของสามัญสำหรับทุกคนไม่ใช่เฉพาะสำหรับชนชั้นสูงแต่ก่อนคำว่าเวชั่วไทม์เวลาว่างคือสำหรับชนชั้นสูงเท่านั้นแต่จากชัยชนะของพรรคเลเบอร์ของอังกฤษมันได้เป็นการเปลี่ยนผ่านเงื่อนไขตัวนี้นะครับโอเคไปอย่างว่องไวถ้าผมใช้เวลาเยอะเกินไปคุณโบบอกได้นะครับนะอันนี้เป็นภาพแผนภาพของเป็นภาพ Raultree's Poverty นะครับก็คือเป็นภาพของการสำรวจของนักสังคมวิทยาอังกฤษคำถามคือเฮ้ยรัฐสวัสดิการเนี่ยอย่างที่ผมบอกตอนนี้มันกำลังถูกตั้งคำถามว่ามันกำลังจะเป็นไปไม่ได้มันกำลังจะพังกำลังจะเจ๊งกำลังจะต้องมีวินัยทางการคลังนะเราจะคุ้นคำนี้จากพรรคการเมืองพรรคหนึ่งอยู่มากนะครับในประเทศไทยที่บอกว่าเฮ้ยทำไม่ได้เราจะสูญเสียวินัยทางการคลังเราลองมาดูนี่คือเป็นสิ่งที่เขาสำรวจในอังกฤษเมื่อปี1900นี่คือเส้น W curve นะครับเส้น W curve นี่คือชี้เห็นว่าความยากจนของคนเนี่ยมันเป็นยังไงมนุษย์เกิดมายากจนตอนคุณเด็กคุณจนคุณต้องอาศัยเงินพ่อแม่ใช่ไหมครับพอคุณเริ่มเข้าสู่
วัยทำงานเริ่มมีอิสระนะครับคุณมีรายได้ของตัวคุณเองคุณก็เริ่มความยากจนของคุณก็น้อยลงแต่พอคุณเริ่มมีครอบครัวคุณก็กลับมาจนอีกครั้งหนึ่งนะครับคุณกลับมาจนความจนที่ว่านี้น่าสนใจมากเลยคือไอ้จนที่ว่าเนี่ยจนเหมือนตอนคุณกลับไปเป็นเด็กอีกรอบหนึ่งนะครับถ้าใครเป็นพ่อแม่คุณเห็นว่าปัจจุบันเนี่ยคุณทำงานเนี่ยคุณได้ตังเน็ตกระเป๋าของคุณเนี่ยที่คุณได้ใช้จ่ายของตัวคุณเองเนี่ยแทบจะไม่ต่างจากตอนที่คุณได้ค่าขนมจากพ่อแม่เลยเพราะทุกอย่างมันถูกหักเป็นค่าใช้จ่ายหมดนะครับโอเคคุณก็จะจนเสร็จแล้วพอลูกของคุณเริ่มโตนะครับในบริบทของฝรั่งอายุ 18-19 ออกไปเรียนมหาลัย empty nest นกออกจากรังไปคุณก็กลับมามีเงินอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ว่าเรื่องที่น่าเศร้าของ W curve ก็คือช่วงเวลานี้แสนสั้นคุณอายุ 55พอลูกคุณเรียนจบหมดแล้วคุณก็เกษียณและคุณก็อยู่ได้ด้วยเงินเก็บที่ไม่ต่างจากค่าขนมที่พ่อแม่เคยให้คุณตอนเด็กๆนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในปี1900การเปลี่ยนแปลงในอังกฤษในช่วงเวลา100กว่าปี W curve ต่ำลงโอเคนะครับ W curve ตัวนี้มันต่ำลงแต่ต่ำลงที่ว่านี้ก็ยังเป็น W เหมือนเดิมนะครับก็คือชีวิตของคุณก็จะมีความเปราะบางอยู่ในแต่ละช่วงมีความไม่แน่นอนของคุณอยู่นะครับแต่อันนี้เขาลองเทียบอันนี้คือในปี2010นะครับอันนี้ในกลุ่มประเทศนอร์ดิกหรือในกลุ่มประเทศที่ใช้นโยบายรัฐสวัสดิการเก็บภาษีอัตราก้าวหน้าเก็บภาษีที่ดินเก็บภาษีมรดกการศึกษาฟรีการรักษาพยาบาลฟรีในสวีเดนทุกคนมีบำนาญ 30,000 บาทเริ่มต้นทุกคนที่อยู่ในประเทศสวีเดนเกิน40ปีขึ้นไปนะครับจะมีบำนาญ 30,000 บาทและจะได้เพิ่มมากขึ้นตามปีที่คุณทำงานสูงสุดอยู่ที่ประมาณ 100,000 บาทถ้าเทียบคือระบบคือระบบประกันสังคมบ้านเราบวกกับเบี้ยยังชีพของเราที่เราได้ 5-800 บาท600แล้วใช่ไหมครับตอนนี้600แล้วนะครับของเขาสตาร์ทที่ 30,000 นะครับเพราะฉะนั้นคุณลองคิดดูในภาพสีแดงถ้าชีวิตของคุณไม่เป็นดับเบิลยูคุณคิดว่าประเทศของเราจะเปลี่ยนไปไหมผมคิดว่าเปลี่ยนไปแน่นอนถ้าคุณไม่ต้องคิดว่าเงินที่คุณหามาได้คุณต้องเอาไปซื้อประกันหรือเก็บไว้ให้ลูกของคุณเรียนหนังสืออันนี้เราคิดแบบทางเศรษฐศาสตร์คุณก็จะได้มีการบริโภคมากขึ้นการสตาร์ทอัพทางเศรษฐกิจอะไรต่างๆก็เกิดขึ้นได้ง่ายมากขึ้นและเช่นเดียวกันคุณมีความสุขมากขึ้นที่คุณจะใช้เวลาของคุณอยู่กับปัจจุบันมากกว่าผีในอดีตนั่นคือความเปราะบางของพ่อแม่ของคุณและผีในอนาคตว่าลูกของคุณจะโตไปเป็นอะไรนะครับอย่างที่เราดูสารคดีของฟินแลนด์โรงเรียนทุกที่ดีเท่ากันหมดโรงเรียนที่ดีคือโรงเรียนที่ใกล้บ้านก็มีจินตนาการอยากให้มันเป็นแบบนี้นะครับแต่ว่าสิ่งเหล่านี้จะว่าเป็นอุดมคติก็ใช่แต่มันก็เป็นอุดมคติที่มันเกิดขึ้นจริงนะครับก่อนที่เราจะมาคุยเรื่องความเป็นไปได้และความเป็นไปไม่ได้นะครับจริงๆแล้วผมอยากจะสรุปง่ายๆว่าเวลาที่เราพูดถึงคำว่ารัฐสวัสดิการเนี่ยนะบางครั้งในบริบทสังคมไทยมันก็ไปคุมเครืออยู่กับการสังคมสงเคราะห์นะครับไปร่วมกับสวัสดิการชุมชนหลายๆอย่างซึ่งผมพยายามจะชี้เห็นว่ามันต่างกันนะครับอันนี้เป็นการแบ่งโดยนักวิชาการชาวเดนมาร์กเขาบอกว่าแบ่งได้3ประเภทประเภทที่แย่ที่สุดผมใช้คำแบบนี้นะเพื่อให้เราเห็นภาพแย่ที่สุดก็คือคนเป็นสินค้ามากที่สุดคนถูกทำลายความเป็นมนุษย์มากที่สุดนั่นคือการใช้กลไกตลาดรัฐและทุนรับผิดชอบให้น้อยที่สุดพยายามให้คุณได้เงินเดือนเยอะแล้วก็เอาเงินตัวนี้ไปซื้อประกันไปลงทุนไปออมนะครับคุณไปซื้อประกันชีวิตประกันสุขภาพหน่วยลงทุนบำนาญอะไรต่างๆผลที่ออกมาคือชีวิตของคุณมีความเปราะบางสูงคุณไม่มีจินตนาการคุณขาดความคิดฝันถึงสังคมแบบใหม่เพราะคุณต้องทำตามแมนนวลที่เขามอบให้มานะครับและสิ่งที่มันน่าตลกคือคุณทำงานเพื่อจะซื้อในสิ่งที่คุณควรจะได้อยู่แล้วนั่นคือชีวิตของคุณยิ่งมนุษย์เราอยู่ในสังคมเพื่อที่จะเป็นมนุษย์ไม่ใช่เพื่อให้กลายเป็นสัตว์แต่ระบบนี้คือระบบที่เปลี่ยนให้คนกลายเป็นสัตว์ก่อนและให้คุณทำงานหนักเพื่อที่จะได้กลับกลายมาเป็นมนุษย์และเรื่องที่น่าเศร้าคือไม่ใช่ทุกคนที่จะได้กลับมาเป็นมนุษย์
อีกระบบหนึ่งนะครับระบบบิสมาร์กหรือระบบของเยอรมันระบบนี้คือเป็นระบบคล้ายๆประกันสังคมบ้านเรานะครับคือรัฐและทุนร่วมกันรับผิดชอบกับผู้ใช้แรงงานคือคนทำงานก็จะได้รับสวัสดิการที่มันเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นนะครับประกันสังคมระบบบำนาญที่ผูกติดกับระยะเวลาการทำงานสิทธิการรักษาพยาบาลที่ผูกติดกับการทำงานของคุณนะครับแล้วก็อาจจะขยายสู่คนในครอบครัวของคุณระบบแบบนี้นะครับอาจจะมีข้อดีคือทำให้คนมีความมุ่งมั่นในการทำงานอยากทำงานหนักอยากให้บริษัทได้กำไรและสิ่งเหล่านี้ก็จะกลับมาหาเราแต่ในอีกด้านหนึ่งแล้วมันก็ไปอิงกับวัฒนธรรมจารีตนะครับความสัมพันธ์เชิงอำนาจเผด็จการในที่ทำงานแล้วก็ในขณะเดียวกันก็คือวัฒนธรรมชายเป็นใหญ่ครอบครัวศาสนาก็จะถูกเอามาใช้เพื่อควบคุมให้คนในสังคมทำงานหนักเพื่อให้มีสวัสดิการที่ดีนะครับโมเดลหนึ่งที่ผมเชียร์คือผมพูดแบบนี้เพราะเวลามันสั้นนะผมต้องบอกว่าผมชอบแบบไหนนะครับก็คือโมเดลรัฐสวัสดิการแบบนอร์ดิกก็คือโมเดลที่ยึดถือความเท่าเทียมของมนุษย์รัฐเป็นผู้รับผิดชอบหลักเก็บภาษีก้าวหน้าภาษีมรดกภาษีทรัพย์สินภาษีที่ดินต่างๆนะครับเป็นระบบแบบทั่วหน้าครบวงจรมีระบบที่ยืนพื้นที่ทำให้คุณรู้สึกปลอดภัยเมื่ออยู่ในสังคมนะครับแล้วก็ระบบนี้ส่งผลก็คือไม่ใช่แค่เรื่องทางเศรษฐกิจเท่านั้นมันจะทำให้คนรู้สึกว่าประเทศนี้คือประเทศของคุณคนจะรู้สึกมีส่วนร่วมทางการเมืองคุณจะกลายเป็น active citizen ผมต้องถามกลับว่าทุกวันนี้เรามีอะไรในประเทศไทยที่เราภูมิใจที่เรารู้สึกหวงแหนที่เรารู้สึกเป็นเจ้าของมันที่เรารู้สึกว่าประเทศนี้ดูแลเรานะครับผมรู้สึกว่าน้อยมากสิ่งที่ผมอวดออกเพื่อนต่างชาติได้คือนโยบาย30บาทแต่ว่าคนจำนวนมากก็ไม่ภูมิใจนะครับคนจำนวนมากก็ไม่ภูมิใจมองว่านโยบายนี้มันทำให้ประเทศเจ๊งล้มละลายต้องให้พี่ตูนมาวิ่งมาช่วยนะครับแต่นี่คือสิ่งที่ผมภูมิใจเพราะมันคือนโยบายที่เปรียบให้สัตว์ได้กลายมาเป็นมนุษย์นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมมองก็คือถ้ามีรัฐสวัสดิการมันจะไม่ใช่เพียงแค่การเปลี่ยนเงื่อนไขทางเศรษฐกิจให้เศรษฐกิจของประเทศเติบโตเท่านั้นแต่จะทำให้ความมีส่วนร่วมทางการเมืองมันสามารถเป็นไปได้โอเคครับอันนี้โดยสรุปของรอบนี้แล้วนั่นคือผลของรัฐสวัสดิการมันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราปรับเอามาใช้นะครับเรามักจะมีปายาภาพว่าต้องคิดสิอาจารย์จะไม่คิดได้ยังไงเรื่องว่าอาจารย์จะเอาเงินมาจากไหนที่จะมาใช้นะครับหลังจากที่ผมไปรีวิวงานมาหลายชิ้นแล้วก็ไปดูในกรณีศึกษาหลายประเทศโจทย์ใหญ่ที่เราต้องมองข้ามเรื่องรัฐสวัสดิการหรือการมีสังคมที่ดูแลชีวิตของมนุษย์ที่ดีไม่ใช่โจทย์ทางเศรษฐกิจนะครับสิ่งที่สำคัญคือเรื่องเหล่านี้คือเป็นโจทย์เรื่องฉันทามติถ้าคนในสังคมเห็นพ้องว่าสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่ควรจะมีเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ก็เป็นเพียงแค่เครื่องมือนักศาสตร์ก็เป็นเพียงแค่เครื่องมือนะครับที่นอร์เวย์มีศูนย์วิจัยหนึ่งเป็นถ้าผมจะแปลเป็นภาษาไทยคือศูนย์วิจัยทางเศรษฐศาสตร์เพื่อพัฒนารัฐสวัสดิการถ้าตราบใดที่คนนอร์เวย์ยังเห็นว่ารัฐสวัสดิการคือสิ่งจำเป็นศูนย์วิจัยนี้จะมีหน้าที่ในการหาเครื่องมือทางเศรษฐกิจที่จะทำให้มันเป็นไปได้นี่คือโจทย์ที่เราต้องมองข้ามไม่ออกเช่นเดียวกันเรื่องเงื่อนไขทางการเมืองนะครับคุณก็ไปออกแบบสถาบันทางการเมืองออกแบบวิธีการการเลือกตั้งที่จะทำให้สิ่งเหล่านี้มันสามารถเกิดขึ้นมาได้มันเป็นเพียงแค่เครื่องมือไม่ใช่เงื่อนไขที่จะบอกว่ามีหรือไม่มีนะครับเช่นที่เฮ้ยอาจารย์พูดแบบนี้คนไทยมันไม่ขยันไม่แอคทีฟเหมือนกับคนสวีเดนนอร์เวย์แบบนี้ชาติหน้าเราก็ไม่มีรัฐสวัสดิการแต่จริงๆไม่ใช่ครับมันเริ่มจากจุดเปลี่ยนที่ว่าถ้าเรามองว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เป็นไปได้แต่มันจะเป็นไปได้คือมันเริ่มจากการที่ว่าเรามีประชาธิปไตยที่เข้มแข็งพอและทำให้เสียงของเราดังแล้วสามารถบอกได้ว่านี่คือสิ่งที่เราต้องการเราต้องการโรงพยาบาลต้องการนักกายภาพไม่ได้ต้องการเรือดำน้ำไม่ได้ต้องการสิ่งอื่นๆที่ไม่เกี่ยวข้องกับชีวิตของเรานะครับทางการเมืองจะทำให้อำนาจทางท้องถิ่นนี้เพิ่มมากขึ้นมันทำให้บอดี้ทางการเมืองต่างๆอยู่ใกล้ชิดกับคุณมากขึ้นคุณจะสามารถรู้สึกได้ว่านโยบายสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่เราต้องการนะครับ
โรงเรียนในภาคเหนือภาคใต้สามารถเรียนภาษาท้องถิ่นได้ไม่จำเป็นต้องเรียนประวัติศาสตร์พระนเรศวรไม่จำเป็นที่ต้องเรียนในสิ่งที่ส่วนกลางบอกให้กับคนที่จะเรียนไม่จำเป็นที่ต้องเรียนเศรษฐศาสตร์มหาภาคที่พูดถึงเรื่องการเติบโตทางเศรษฐกิจของกรุงเทพแต่ไม่มีผลต่อคนปัตตานีไม่มีผลต่อคนที่หนองคายไม่มีผลต่อคนที่เชียงใหม่แม่ฮ่องสอนสิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นเรื่องที่จะถูกสะท้อนมาและที่สำคัญผมจะปิดท้ายไว้ตรงนี้นะครับก็คือทางสังคมมันจะสร้างสังคมที่มีความเชื่อใจกันความรุนแรงและความขัดแย้งทางสังคมก็จะต่ำเราจะอยู่ในวิสัยที่เราสามารถที่จะถกเถียงคุยกันได้และมันก็จะทำให้เราเชื่อมั่นในประชาธิปไตยเชื่อมั่นในวิธีการที่เราจะแสดงออกมาในการลงคะแนนเสียงของเราว่าคะแนนเสียงของเราจะมีความหมายเพราะเราจะมีพรรคการเมืองที่อยู่ใกล้กับเราฟังเสียงของเราและสะท้อนนโยบายของเรานะครับการเพื่อปฏิบัติจากเจ้าหน้าที่รัฐก็จะต่ำนะครับแล้วก็ในท้ายที่สุดมันก็ทำให้เขาสามารถอยู่กับความหลากหลายและแตกต่างได้นะครับเดี๋ยวในช่วงถัดมาช่วงสุดก็คงจะมาได้คุยกันเรื่องอนาคตของรัฐสวัสดิการในไทยเดี๋ยวฝากไว้เท่านี้ก่อนครับผมทุกคนคงเห็นด้วยว่าเป็นการบรรยายที่ทรงพลังนะคะแล้วก็เนื้อหาเนี่ยโรแมนติกมากและเช่นเดียวกับเวลาที่เราเจออะไรโรแมนติกมากๆเราควรจะดึงตัวเองลงมานิดนึงนะคะแต่ต้องยอมรับว่าฟังไปจนจบเนี่ยส่วนตัวยังไม่มีจุดไหนแย้งได้ก่อนที่จะได้ฟังโบเคยรู้สึกว่าเนื่องจากว่ามีประสบการณ์ในการทำงานกับองค์กรที่มาจากทางยุโรปแล้วเราก็รู้สึกว่า6คนเขามีคุณภาพมากเลยเวลาเรานั่งประชุมกันเนี่ยทุกอย่างมัน productive นะคะมันมีประสิทธิภาพจนเรารู้สึกว่าก็คนเขามีประสิทธิภาพแบบนี้ไงเขาถึงควรจะได้สวัสดิการดีๆแล้วเวลาเรานั่งทำงานกับคนไทยเนี่ยมันมีคุณภาพอีกระดับนึงแล้วเราก็รู้สึกว่าก็คนคุณภาพระดับนี้ไงก็เลยคงจะได้สวัสดิการแบบที่เรามีอยู่นั่นแหละแต่เมื่อกี้นี้อาจารย์จักอาจารย์สัทธรามก็ทำให้รู้สึกว่ามุมมองแบบเมื่อกี้มันคงไม่ใช่ละมันเหมือนกับไก่กับไข่จะเอาอะไรมาก่อนแล้วการที่เราลำดับความสำคัญของชีวิตมนุษย์ไว้ก่อนเนี่ยมันอาจจะทำให้เกิดคุณภาพแบบนั้นตามมานะคะอันนี้ก็ขอเป็น question mark ไว้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยววิทยากรที่ทรงภูมิทั้งหลายอาจจะมาตอบคำถามว่าเอ๊ะจริงๆแล้วสิ่งที่เราเชื่อมันเป็นยังไงหรือเปล่านะคะเรามาขยี้กันต่อดีกว่านะคะกับเรื่องระบบสวัสดิการนะคะท่านต่อไปจะขอเรียนเชิญคุณแสงสิริปรีมัคคาค่ะกลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพและเครือข่ายประชาชนเพื่อรัฐสวัสดิการนะคะเพื่อจะมาพูดถึงเรื่องรัฐสวัสดิการทั่วหน้าช่วยลดความเหลื่อมล้ำได้อย่างไรอันนี้อาจจะเฉพาะเจาะจงเป็นเรื่องกรณีนิดนึงโดยส่วนตัวต้องขอว่าโบชื่นชมกับการเคลื่อนไหวของคนกลุ่มนี้มากนะคะในการเคลื่อนไหวเวลาที่ทางรัฐบาลที่เรามีอยู่เนี่ยมีการจัดงานเพื่ออะไรนะรับฟังความคิดเห็นหรือว่าอะไรต่างๆแล้วเราไปมีแอคชั่นอยู่ตรงนั้นเนี่ยเป็นกลุ่มคนที่มีพลังมากเหมือนกันนะคะถ้ามีเรื่องอะไรอยากจะเล่าเสริมในส่วนของการเคลื่อนไหวก็สามารถทำได้นะคะค่ะเรียนเชิญค่ะค่ะก็สวัสดีทุกท่านนะคะก็เมื่อกี้อาจารย์บอกว่าตื่นเต้นนะคะอันนี้ตื่นเลยนะคะไม่เต้นนะคะแต่ตื่นก็ไม่ค่อยได้มีโอกาสได้คุยกับผู้คนเยอะๆแบบนี้นะคะส่วนใหญ่ก็อยู่ในผู้คนเยอะๆอะค่ะแต่ก็จะแบบอยู่ในวงล้อมนะคะอันนั้นก็จะเป็นปกติของพวกเรานะคะเครือข่ายภาคประชาชนนะคะเราขอแนะนำตัวเองนิดนึงนะคะก็ทำงานอยู่กับจริงๆแล้วสังกัดอยู่มูลนิธิเข้าถึงเอดส์นะคะทำงานเรื่องเอดส์มานานนะคะตั้งแต่ปี38นะคะแล้วก็คืองานที่เราทำงานเรื่องเอดส์เนี่ยสิ่งที่เราเห็นเยอะที่สุดนะคะคือเรื่องของความเจ็บป่วยเนาะแล้วก็ความเจ็บป่วยที่เราเห็นเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันมีความไม่เป็นธรรมหลายเรื่องนะคะตั้งแต่ว่าสมัยก่อนเนี่ยคนก็ไม่มีโอกาสที่จะเข้าถึงบริการรักษาพยาบาลเนาะเพราะว่าคือถ้าจะไปรักษามันก็ต้องคิดหนักแล้วนะคะว่าจะเอาสตางค์มาจากไหนจะต้องขายอะไรบ้างจะต้องหรือถ้าไม่มีสตางค์เลยเนี่ยไปนั่งทำหน้าเจียมๆอยู่หน้าห้องเบอร์8ใครรู้จักห้องเบอร์8มั้ยคะรู้จักมั้ยห้องเบอร์8คือห้องสังคมสงเคราะห์ในโรงพยาบาลนะ
ไปนั่งห้องหน้าห้องเบอร์8เนี่ยต้องเตรียมใจเลยว่าก็จะถูกสายตาถูกอะไรเยอะแยะไปหมดนะคะแล้วก็เวลาเข้าไปนั่งเนี่ยก็จะถูกถามว่าวันนี้มีมาเท่าไหร่นะจะต้องถูกถามนะคะหลายคนถ้าเคยนะคะสมัยก่อนปี45ที่จะมีพรบ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติมันเห็นประเด็นนะคะว่าทำไมเราที่เป็นฐานะเป็นพลเมืองเนี่ยทำไมเราถึงไม่มีโอกาสที่จะเข้าถึงเขาเรียกว่าสวัสดิการที่มันควรจะเป็นพื้นฐานของประชาชนนะคะเลยเป็นที่มาของการทำงานของกลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพนะคะว่าเราเคลื่อนมาตั้งแต่บัดนั้นนะคะร่วมกับหลายๆท่านนะคะที่ผลักดันให้เกิดพรบ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาตินะคะก็มีพรรคการเมืองนึงที่หยิบไปใช้นะคะแรกๆหลายคนก็อาจจะมองว่ามันเป็นนโยบายพรรคนะคะแต่จริงๆแล้วนโยบายพรรคอันนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นหลายคนอาจจะตั้งคำถามว่ามันคือประชานิยมหรือเปล่าอย่างเงี้ยนะคะจริงๆแล้วมันเป็นประชานิยมที่สุดแล้วมันกำลังขยับตัวเองเป็นรัฐสวัสดิการแบบทั่วหน้านะคะแต่มันยังไม่ทั่วหน้าจริงเดี๋ยวอาจจะมีโอกาสได้ถ้ามีโอกาสได้เล่านะคะจะเล่าให้ฟังทีนี้ในรอบในที่มาวันนี้เนี่ยก็ตั้งคำถามกับตัวเองนะคะว่าจะพูดอะไรดีเนาะก็มีอยู่ 2-3 เรื่องนะคะที่คิดว่าก็เป็นคำถามที่หลายคนก็อาจจะตั้งคำถามกับตัวเองนะคะว่าทำไมเครือข่ายประชาชนพลัสสวัสดิการที่เราตั้งขึ้นมาประมาณ 2-3 ปีที่ขับเคลื่อนเรื่องสวัสดิการทั่วหน้าเนี่ยเราเชื่อว่ามันลดความเหลื่อมล้ำได้จริงใช่หรือไม่นะคะเรื่องของการมีสวัสดิการแบบทั่วหน้านะคะแล้วก็ทีนี้ถ้าจะตีความว่าถ้ามีสวัสดิการแบบทั่วหน้าเนี่ยแล้วลดความเหลื่อมล้ำได้จริงเนี่ยอะไรคือความเหลื่อมล้ำนะคะเราคิดว่าอันนี้อาจารย์อาจจะได้พูดแล้วเราจินตนาการตามนะว่าสถานการณ์บ้านเรานะตอนนี้ความเหลื่อมล้ำมันมีอะไรบ้างแต่อาจจะถือโอกาสเดี๋ยวให้ทุกท่านได้เห็นภาพอีกนิดนึงนะคะแล้วเวลาพูดถึงสวัสดิการเนี่ยหลายครั้งก็มักจะถูกบอกว่าเฮ้ยพวกคุณพวกภาคประชาชนเนี่ยมาเรียกร้องในสิ่งที่มันเป็นความฝันอะคือพวกแกฝันเฟื่องหรือเปล่านะมันไม่มีเงินอะเอาเงินมาจากไหนก็จะเป็นคำถามที่ถูกตั้งคำถามตลอดเวลาเราพูดถึงเรื่องรัฐสวัสดิการนะคะแล้วคำถามนี้เนี่ยไม่ใช่มาจากเฉพาะนักการเมืองหรือเฉพาะตอนนี้ต้องบอกว่าข้าราชการเป็นใหญ่ในแผ่นดินเนี่ยก็จะถามเรื่องนี้ตลอดเวลานะคะว่าเอาเงินมาจากไหนแต่ประชาชนทั่วไปหลายๆคนก็ยังตั้งคำถามยังไปกังวลแทนรัฐนะคะว่าแล้วรัฐจะเอาเงินมาจากไหนนะคะอันนี้ก็เป็นคำถาม 2-3 อันนะคะที่เราเนี่ยคิดว่าก็อาจจะลองขยับมาดูนะคะว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราลองมาดูความเข้าใจเรื่องความเหลื่อมล้ำกันสักนิดนึงเนาะว่าตอนนี้บ้านเราเนี่ยความเหลื่อมล้ำมันมีแค่ไหนนะคะภาคประชาชนมักจะถูกบอกว่าทำงานบนฐานความรู้สึกคุณไม่มีตัวเลขไม่มีหลักฐานไม่มีข้อมูลวิชาการแล้วคุณก็มาเคลื่อนไหวตามความรู้สึกแล้วก็มักจะถูกไม่ได้ยินนะคะจากคนที่จะต้องทำนโยบายนะคะซึ่งนี้ขออนุญาตนะคะว่าก็ภาคประชาชนแบบดิฉันเนี่ยก็จะถือโอกาสเอาข้อมูลของอาจารย์ท่านต่างๆมาใช้นะคะไม่มีปัญญาทำเองนะคะใช้ของเขานะคะแต่ก็น่าสนใจนะคะถ้าพูดถึงเรื่องความเหลื่อมล้ำเนี่ยมาจากอาจารย์เดชรัตน์นะคะเพิ่งนั่งคุยกับอาจารย์เดชรัตน์ไปเมื่อประมาณ 2-3 อาทิตย์ก่อนเนี่ยสิ่งแรกที่เราเห็นชัดๆเนาะเรื่องรายได้นะคะว่าความเหลื่อมล้ำด้านรายได้บ้านเราตอนนี้เนี่ยมันอยู่ตรงไหนนะคะอาจารย์เดชรัตน์ใช้กราฟให้เห็นนะคะQU 1นี่หมายถึงกลุ่มครัวเรือนที่มีรายได้ต่ำสุดนะคะไปจนถึง5นะคะที่มีรายได้สูงที่สุดนะคะจะเห็นชัดเจนเลยนะคะว่ากลุ่มที่มีรายได้ต่ำสุดเนี่ยเขามีรายได้น้อยกว่ารายจ่ายเห็นไหมคะแท่งสีส้มเนาะมีรายได้น้อยกว่ารายจ่ายส่วนคนที่ปานกลางมีรายได้มากไปจนถึงมากที่สุดเนี่ยจะเห็นนะคะว่าเขามีรายได้มากกว่ารายจ่ายงั้นไม่แปลกใจนะคะว่าทำไมเวลาคนที่มีรายได้ระดับมากไปจนถึงมากที่สุดเมื่อแก่ตัวลงเนี่ยเขาก็จะมีเงินเก็บพอที่จะมีชีวิตอยู่สบายเนาะแต่คนที่อยู่ในวัยครัวเรือนที่มีรายได้น้อยที่สุดก็อาจจะนึกถึงภาพแรงงานทั่วไปเนี่ยนะคะก็พอต้องบอกว่า2แท่งนะคะรายได้น้อยที่สุดกับรายได้น้อยเนี่ยเราเรียกคนรายได้น้อยเนี่ยคือคนที่เกือบจะจนถ้าเขาไม่มีหลักประกันใดๆเลยเนี่ยวันดีคืนดีเมื่อกี้ถ้าเราดูคนเรือนที่รายได้น้อยเนี่ยเราจะเห็นว่าเขาอาจจะมีรายรับมากกว่ารายจ่ายนิดนึงเนาะแต่ถ้าวันดีคืนดีเมื่อไหร่ก็ตามถ้าไม่มีนโยบาย30 บาทนะสมมุตินะคะเ
ขาป่วยขึ้นมาเขากลับไปเป็นคนจนทันทีรายได้เขาก็จะต่ำกว่ารายจ่ายทันทีนะคะซึ่งมันยังคงมีความไม่มั่นคงอยู่ในคนที่อยู่ในกลุ่ม3แท่งแรกนะคะอันนี้ก็เห็นชัดนะคะว่าตอนนี้มันมีความเหลื่อมล้ำเยอะมากนะคะอาจารย์เขาใช้คำว่า6เท่านะคะมีรายได้คนรวยที่สุดมีรายได้มากกว่าคนจนถึง6เท่านะคะถ้าดูแบบนี้เนี่ยก็จะเห็นอีกชัดขึ้นมาอีกนิดนึงว่าเส้นสีแดงของคนที่มีรายได้ต่ำสุดเนี่ยนะคะก็โอกาสที่เขาจะมีรายได้สูงกว่ารายจ่ายเนี่ยแทบจะไม่มีเนาะถ้าดูเส้นสีแดงไม่มีทางที่เขาจะพอมีสตางค์เก็บไม่มีทางพอที่เขาจะบอกว่ามีหลักประกันบางอย่างให้กับตัวเองอ่ะทำงาน20ปี30ปีทำงานเป็นวัยแรงงานเนี่ยไม่มีทางนะคะที่เขาจะมีโอกาสมีรายได้ที่จะเก็บออมหรือใช้กับตัวเองนะคะซึ่งอันเนี้ยค่ะก็น่าสนใจนะคะเวลาเราพูดถึงว่ารัฐเนี่ยควรจัดหลักประกันให้กับประชาชนเนี่ยหลายคนก็มักจะตั้งคำถามกับด้วยกันเองอ่ะนะคะอย่างเช่นว่าก็ต้องรู้จักอดออมนะหลายคนก็จะบอกนะว่าทำงานแล้วก็ต้องรู้จักอดออมคนที่ต้องการสงเคราะห์เนี่ยคือคนที่ไม่ขนขวายอ่ะนะไม่ทำงานน่ะอย่างเงี้ยนะคะอันนี้คือวาทกรรมที่เราได้ยินมาโดยตลอดแล้วมันก็มักจะถูกพูดแล้วก็จบกันไปไม่มีการวิวาทะกันต่อนะคะแล้วว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนเหล่านี้เนี่ยเขามีโอกาสหรือไม่เราได้เปิดโอกาสให้เขาได้ลืมตาอ้าปากไหมได้ลดความขาดแคลนของตัวเองไหมนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยสิ่งที่เราเห็นชัดเจนเนี่ยเราไม่มีโอกาสเลยนะคะที่จะทำให้คนเหล่านี้ลดความขาดแคลนของตัวเองไม่มีทางนะคะที่คนที่มีสตางค์เยอะที่สุดเนาะกับคนที่มีรายได้น้อยที่สุดเนี่ยจะวิ่งเพื่อที่จะเอาเส้นกราฟมาชนกันอ่ะมันมีแต่จะห่างขึ้นไปเรื่อยๆนะคะนี่คือสิ่งที่เป็นอยู่ณปัจจุบันนะคะหรือถ้าเรามองในเชิงการถือครองทรัพย์สินความเหลื่อมล้ำในการถือครองทรัพย์สินเนี่ยเราก็เห็นชัดๆนี่เราอาจจะเห็นตัวเลขแบบนี้เยอะนะคะมีหลายคนออกมาพูดนะคะว่ามีคนเพียงแค่ 10% เท่านั้นเองที่ครอบครองที่ดินเกินครึ่งหนึ่งของประเทศที่ดินบ้านประเทศเรานี่300ล้านไร่เนี่ยนะคะมีคนครอบครองอยู่แค่ 10% น่ะครึ่งหนึ่งนะที่เหลือก็จะเป็นคนไทยที่เหลือค่ะที่อีก 90%นะคะที่มีการครอบครองที่ดินแล้วก็ที่สำคัญนะคะเราก็ยังมีที่ดินที่ทิ้งว่างรกร้างนะคะเยอะแยะมากมายนะคะอันนี้ก็อาจจะต่อย้ำให้เห็นอีกชัดอีกนิดหนึ่งนะคะเราในนี้ใครเป็น 90% นะคะโอ้พี่ยังเป็น 90% นะดิฉันเนี่ยไม่มีนะคะไม่ได้อยู่ใน 90% นะเพราะว่าไม่มีสักไร่หนึ่งนะอันนี้ก็คนส่วนหนึ่งของประเทศก็จะไม่มีนะคะที่ดินที่จะครอบครองซึ่งที่ดินในการครอบครองนี่ก็ต้องคิดว่ามันเป็นหลักประกันเบื้องต้นสำหรับคนที่ต้องใช้ที่ดินเหล่านั้นในการทำมาหากินเนาะเราก็พบว่าชาวนาชาวไร่ชาวสวนส่วนหนึ่งเนี่ยก็ต้องเช่าที่เช่าไร่ในการทำมาหากินนะคะแล้วก็ความมั่นคงมันก็หายไปนะคะอันนี้อาจจะไปเร็วๆนะคะว่าเมื่อต้นปีหลายคนอาจจะเห็นว่าออกแฟมก็ออกมาพูดนะคะว่าประเทศไทยเราเนี่ยยังมีความเหลื่อมล้ำเนาะแล้วความเหลื่อมล้ำที่เห็นได้ชัดนะคะพูดถึงคนรวยที่สุดปี51เรามีคนไทยที่รวยระดับพันล้านอยู่5คนนะปี51ปี58เราเพิ่มจาก5คนเป็น28คนที่รวยระดับพันล้านนะคะในขณะที่เราก็ยังมีคนจนอยู่ประมาณสัก12ล้านคนนะคะที่บอกว่าเป็นคนจนที่ต่ำที่ไม่มีรายได้นะคะหรือมีรายได้ต่ำกว่าเส้นความยากจนนะคะก็ไม่รู้แหละว่าเกิดอะไรขึ้นเนาะแต่ต้องบอกอย่างนี้นะคะว่าทุกคนไม่ว่าจะรวยพันล้านหรือไม่มีสตางค์เก็บสักบาทเนี่ยทุกคนใช้ทรัพยากรร่วมกันเนาะคนรวยก็ใช้ทรัพยากรในประเทศร่วมกันแล้วเป็นทรัพยากรของทุกคนทุกคนเสียภาษีทั้งทางตรงทางอ้อมใช่ไหมคะแต่โอกาสที่จะได้รับนะคะจากรัฐในการที่จะจัดให้เขามีคุณภาพชีวิตที่ดีเนี่ยมันต่างกันเราให้โอกาสคนทำธุรกิจเยอะนะคะตอนนี้โดยรัฐเองเนี่ยก็จะใช้วิธีว่า
วัดกันที่ตัวเลขเศรษฐกิจใช่ไหมคะซึ่งตัวเลขเศรษฐกิจหลายๆตัวเลขเนี่ยก็อย่างล่าสุดที่อาจารย์พูดไปแล้วเรื่องธนาคารโลกนะคะว่าเอ๊ะบอกว่าคนไทยพ้นจากความยากจนเนาะพ้นจากความยากจนจริงๆแล้วหลายคนก็ตั้งคำถามอย่างในสายแรงงานเนี่ยเขาก็ตั้งคำถามว่าเฮ้ยมันจะพ้นจากความยากจนไปได้ยังไงเขายังเจอคนที่แบบทำงานมีรายได้เดือนหนึ่งไม่ถึงพันตั้งเยอะตั้งแยะแล้วอะไรที่จะบอกว่าพ้นความยากจนมันขึ้นอยู่กับวิธีการคำนวณและสำนักไหนหรือเปล่านะคะในการใช้ทฤษฎีในการคำนวณอันนี้ก็อาจจะต้องตั้งคำถามกันนะคะว่ารหรือรองนายกก็พูดนะคะว่าเราจะพ้นความยากจนใช่ไหมปีหน้าจะไม่มีคนจน เราจะกลายเป็นคนรวยแล้วปีหน้าอย่างเงี้ยนะคะเราใช่หรือไม่เนี่ยอันนี้ก็น่าจะเซนนะคะว่ามันจริงๆแล้วมันอาจจะไม่ใช่หรือเปล่านะคะมีอันนึงที่อยากจะให้ดูเรื่องรายได้ที่มาของรายได้นะคะอาจารย์เด็ดละเขาทำไว้นะคะว่าถ้าดูกลุ่มที่มีครัวเรือนที่เป็นครัวเรือนที่มีรายได้ต่ำที่สุดนะคะในประเทศเนี่ยเขามีรายได้มาจากอะไรบ้างนะคะน่าสนใจนะคะว่าส่วนนึงเนี่ยตอนนี้เขามีรายได้จากค่าจ้างเงินเดือนก็มีอยู่ประมาณเนี่ยปี54เขาเพิ่มขึ้นนะคะจนถึงปี58เนี่ยมีรายได้จากค่าจ้างเนี่ยเพิ่มขึ้นแต่เพิ่มแค่นิดเดียวนะเปอร์เซ็นต์กว่าๆนะแท่งสีแท่งสีส้มนะคะแล้วก็น่าสนใจตรงแท่งสีฟ้าค่ะเขาได้รับการช่วยเหลือสงเคราะห์เนี่ยเพิ่มขึ้นเนาะปี54ได้19เกือบ 20% นะคะแต่ปี58เนี่ยเพิ่มขึ้นมาประมาณสัก 1% กว่า 21% นะคะแต่ที่น่าสนใจไปกว่านั้นแท่งสีชมพูค่ะอันนี้ถือว่าเป็นรายได้ที่ทำที่คนจนที่สุดเนี่ยนะทำธุรกิจของตัวเองค่ะเล่แผงลอยทั้งหลายนะนึกภาพออกนะคะว่าเขาทำธุรกิจอะไรที่เป็นเงินจากกำไรจากธุรกิจพบว่าในปี58เนี่ยได้กำไรลดน้อยลงอันนี้ก็ไม่รู้นะด้วยนโยบายอะไรแต่เราบอกว่าเศรษฐกิจเราเนี่ย GDP ปีนี้อยู่ที่ประมาณสัก 4% ดูดีนะคะแต่คนที่ต้องหาเช้ากินค่ำเนี่ยทำไมเขาถึงมีรายได้ลดลงจากธุรกิจที่เขามีอยู่เกิดอะไรขึ้นนะคะอันนี้ก็น่าสนใจนะคะที่สำคัญรายได้จากทรัพย์สินของคนที่จนที่สุดนี่น้อยมากเลยนะคะเส้นสีแดงแบบบางๆนะคะก็ไม่มีทรัพย์สินแหละนะคะแล้วจะใช้ชีวิตอยู่ต่อข้างหน้าแบบไหนอันนี้ก็น่าสนใจนะคะว่าคนจนที่บอกว่าอยู่ในบัตรคนจนเนี่ยนะคะไม่มีทรัพย์สินเลยไม่มีอะไรเลยเนี่ยต้องคอยรับสงเคราะห์จากรัฐเนี่ยจะใช้ชีวิตต่อแบบไหนนะคะถ้านโยบายรัฐหายไปเรื่องบัตรคนจนอันนี้อาจจะต้องคุยกันอีกทีนึงนะคะอันนี้ก็น่าสนใจตรงที่ว่าคนที่มีรายได้ต่ำสุดกับคนที่มีรายได้สูงสุดนะคะค่าใช้จ่ายของเขาเนี่ยตัวเลขคืออะไรคนที่มีรายได้ต่ำสุดส่วนใหญ่ใช้ไปกับค่าอาหารเนาะสีฟ้านะคะค่าอาหารก็ค่าอาหารที่ว่านี้ก็ตอนนี้เราก็อาจจะเห็นสถานการณ์นะคะว่าพืชผักอาหารทั้งหลายแหล่มันแพงขึ้นในตลาดเนาะเมื่อไหร่ก็ตามที่เศรษฐกิจมีปัญหาราคาทั้งหลายแหล่นี้ขึ้นเนี่ยคนที่กระทบมากที่สุดคือคนจนเนาะเพราะว่าเขาต้องใช้เงินในการกินการอยู่เยอะกว่านะคะแต่ถ้าดูคนที่มีรายได้สูงสุดตอนนี้เงินที่เขาใช้จ่ายส่วนใหญ่ก็เป็นเดินทางท่องเที่ยวนะคะดูมีความสุขดีเนาะก็เห็นชัดเจนนะคะว่ามันมีความไม่เท่ากันอยู่ในการสร้างคุณภาพชีวิตของตัวเองนะคะแล้วคนเหล่านั้นเนี่ยหลายคนก็อาจจะตั้งคำถามว่าเขาหาได้เยอะก็ถูกแล้วที่เขาจะใช้สตางค์ของเขาเนาะแต่ก็อาจจะอย่าลืมนะคะที่จะบอกว่าการหาได้เยอะของเขาเนี่ยมันหาได้เยอะด้วยการใช้ทรัพยากรหลายๆอย่างร่วมกันด้วยการที่รัฐจัดสรรบางอย่างให้แบบไม่เท่ากันนะคะอันนี้ก็เป็นโจทย์นะคะว่ามันยังมีความเหลื่อมล้ำอยู่นะคะในบ้านเราแล้วความเหลื่อมล้ำนี้มันมีมาเรื่อยๆแล้วก็ไม่มีวันที่จะแคบลงนะคะมันถ่างขึ้นนะคะถึงแม้ว่าเราจะบอกว่าประเทศเรามีรายได้เพิ่มเนาะแต่รายได้ที่เพิ่มเนี่ยมันก็จะเพิ่มแบบกระจุกตัวเนาะแต่ก็คนที่อยู่ล่างๆก็อาจจะไม่มีโอกาสที่จะมีรายได้เพิ่มสักเท่าไหร่นะคะทีนี้ในแล้วเราทำไมถึงเราถึงเชื่อว่าไอ้รัฐสวัสดิการทั่วหน้าเนี่ยมันลดความเหลื่อมล้ำได้นะคะความเหลื่อมล้ำเมื่อกี้มันดู
ดูมันเหมือนฝันเลยเนาะว่าเฮ้ยแล้วมันจะทำได้จริงไหมนะคะมันดูหนักหนาสาหัสมากๆนะคะในเชิงการจัดการแต่ทีนี้เนี่ยขออนุญาตยกตัวอย่างอย่างนี้ค่ะว่าที่เราเชื่อว่ามันสามารถลดความเหลื่อมล้ำได้มันพิสูจน์มาแล้วกับระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินะคะระบบบัตรทองที่เรารู้จักเนี่ยแหละค่ะมีตัวเลขให้ดูอย่างนี้ค่ะบัตรทองเนี่ยนะคะเราเริ่มประมาณสักปี2545นะคะปี2545ที่มีพรบ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาตินะคะทีนี้เขาก็มีงานวิจัยออกมาว่าที่ก่อนหน้าที่จะมีพรบ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติเนี่ยรายจ่ายด้านสุขภาพของครัวเรือนที่ยากจนที่สุดเนี่ยนะคะเขามีรายจ่ายด้านสุขภาพเนี่ยเท่าไหร่นะจะเห็นได้ชัดนะคะว่าก่อนปี445เนี่ยก็มีรายจ่ายด้านสุขภาพพอสมควรนะคะ 8.17 นะคะอันนี้ในกลุ่มคนที่จนที่สุดเลยนะคะตั้งแต่ปี45เป็นต้นไปเนี่ยมันก็มีแนวโน้มที่จะลดรายจ่ายด้านสุขภาพลงเรื่อยๆมันหมายความว่ายังไงอ่ะมันหมายความว่าคนเริ่มมีหลักประกันด้านความมั่นคงในเชิงสุขภาพมากขึ้นเขาไม่จำเป็นต้องเอาสตางค์ที่เขาหาได้มาทั้งปีนะมาใช้จ่ายในเรื่องสุขภาพเขาไม่ต้องกังวลว่าเอ๊ะถ้าคนในบ้านป่วยเนี่ยเขาจะเอาสตางค์จากไหนเนาะไปรักษานะคะทีนี้มันก็มีอีกอันนึงนะคะที่เขาไปทดลองลงเก็บข้อมูลแล้วก็เป็นงานวิจัยของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขเนี่ยเขาก็บอกชัดเจนนะคะว่าเขาไปสำรวจครัวเรือนที่ล้มละลายมีภาวะล้มละลายจากการเข้าไปรับการรักษาสุขภาพนะคะบริการรักษาพยาบาลในปี39นะคะมีครัวเรือนที่ล้มละลายอยู่ประมาณสัก142ประมาณนั้นนะคะ142สูงมากนะล้มละลายนึกภาพออกไหมคะว่าล้มละลายแบบไหนถ้าคนหนึ่งคนในบ้านเราเมื่อก่อนที่ไม่มีระบบหลักประกันสุขภาพป่วยเป็นโรคไตวายเนี่ยค่ะแล้วก็ต้องฟอกไตวิธีการเมื่อก่อนก็คือต้องมาฟอกไตด้วยเครื่องนะคะที่โรงพยาบาลฟอกไตด้วยเครื่องต่อครั้งเนี่ยนะคะก็ประมาณสัก 5,000 บาทอันนี้ยังไม่รวมค่าทำเส้นก่อนที่จะฟอกไตนะ 5,000 บาทแล้วอาทิตย์นึงต้องฟอกอย่างน้อย 3-4 ครั้งนึกภาพเนาะว่าการล้มละลายมันเกิดจากอะไรงั้นถ้าเขาไม่มาฟอกไตน้ำในตัวเขาก็จะเยอะนะคะมันก็จะมีโอกาสที่เขาจะไตวายแล้วก็เสียชีวิตใช่ไหมคะงั้นเขาก็ต้องหาเงินทั้งอาทิตย์เนาะต้องหาเงินมาฟอกไตทุกวัน4วัน3วันแล้วแต่คนนะคะครั้งละ 5,000 บาทหลายคนก็ทำงานอยู่ดีๆพอเป็นไตวายเนี่ยทำงานไม่ได้เนาะเพราะว่าต้องมาฟอกไตไงไม่มีเวลาที่ต้องไปทำงานก็ถูกไล่ออกไม่งั้นก็ต้องลาออกโดยปริยายนะคะคนก็อาจจะบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยประกันสังคมล่ะทำไมไม่ช่วยนะคะประกันสังคมช่วยแต่ทุกครั้งของการมีสิทธิประโยชน์ของประกันสังคมเนี่ยมักจะมีเงื่อนไขเสมอเงื่อนไขอย่างเช่นจ่ายได้เพดานเท่านี้ที่เหลือต้องจ่ายเพิ่มนะคะอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นสมัยก่อนที่ระบบประกันสุขภาพเนี่ยระบบประกันสุขภาพเนี่ยยังไม่มีนะคะมันเลยทำให้คนเกิดภาวะล้มละลายบางคนก็ต้องขายรถขายบ้านจากคนที่อาจจะมีรายได้ปานกลางเมื่อกี้เราเห็นแท่งกราฟใช่ไหมคะว่าคนที่มีรายได้ปานกลางเนี่ยเขาอาจจะมีเงินเก็บเหลือเนาะมีเงินเหลือมีรายได้เยอะกว่ารายจ่ายแต่พอเขาป่วยปุ๊บแล้วไม่มีหลักประกันเนี่ยเขากลับไปเป็นคนจนได้ทันทีนะคะอันนี้คือภาพคือสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นนะคะแล้วระบบหลักประกันสุขภาพเนี่ยมันบอกชัดเจนนะคะว่าณตอนนี้เนี่ยถึงแม้ว่าประกันสุขภาพทั่วหน้าของเราเนี่ยมันจะครอบคลุมคนอยู่สักประมาณ49ล้านคนเนาะ49ล้านคนเนี่ยก็อาจจะยังเขาเรียกอะไรอ่ะทำให้คน49ล้านคนมีหลักประกันนะคะแต่มันก็อาจจะยังมีคนหลายๆคนที่ยังตกหล่นนะคะอันนี้อาจจะไม่ได้รวมถึงคนที่ใช้ชีวิตเร่ร่อนเนาะเขาไม่มีบัตรเลยตั้งแต่ออกมาใช้ชีวิตเร่ร่อนอย่างเงี้ยอันนี้ก็ยังเป็นปัญหานะคะว่าเขาก็เองก็ยังไม่ได้เป็นหนึ่งใน49ล้านคนที่จะมีโอกาสใช้ระบบนี้นะคะนี่ถามว่ามันเป็นรัฐสวัสดิการแบบทั่วหน้าแล้วหรือยังบัตรทองเนี่ยวิธีคิดตามพ.ร.บ.เนี่ยยืนยันชัดเจนนะคะว่ามันควรจะต้องเป็นสิทธิ์แบบทั่วหน้าเนาะเป็นสิทธิ์แบบทั่วหน้าแล้วก็การเป็นสิทธิ์แบบทั่วหน้าตอนนี้ของระบบหลักประกันสุขภาพก็ต้องบอกว่ามันยังไม่เต็มร้อยนักเพราะว่ามันยังมีปัญหาในเชิงการจัดการในเชิงการบริหารในเชิงของการ
แย่งชิงอำนาจในการบริหารงบประมาณอันนี้มันเป็นความคลาสสิกของสังคมเราอะนะที่เมื่อไหร่ก็ตามมีประเด็นเหล่านี้ขึ้นมาเนี่ยมันก็จะมีฝ่ายที่ต้องช่วงชิงกันในเชิงอำนาจในการบริหารจัดการนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยก็ยังเป็นเขาเรียกว่าเป็นภัยคุกคามอยู่นะคะและที่สำคัญเนี่ยไอ้รับประกันสุขภาพแบบทั่วหน้าเนี่ยมันยังมีความเหลื่อมล้ำอะค่ะอันนี้เอามาจาก TDRI เนี่ยความเหลื่อมล้ำคือเราทราบอยู่แล้วนะคะว่าระบบสุขภาพบ้านเราเนี่ยมันมี3ระบบใหญ่ๆเนาะมันมีประกันสังคมมีข้าราชการที่เป็นสวัสดิการข้าราชการนะคะแล้วก็เป็นบัตรทองถ้าดูล่างสุดที่เป็นสีแดงเนี่ยเราจะเห็นเลยนะคะว่า49ล้านคนเนี่ยอันนี้อาจจะเป็นตัวเลขเก่านะคะตัวเลขล่าสุดเนี่ยเราใช้อยู่ประมาณที่140,000 ล้านนะคะสำหรับบัตรทองก็ตีเป็นค่าหัวอยู่ที่ประมาณสัก 2,900 กว่านะคะ 2,900 กว่านะคะอันนี้ชั้นนี้ 140,000 ล้านสำหรับคน49ล้านคนชั้นที่2ประกันสังคมนะคะเขาใช้อยู่ประมาณสัก 38,000 ล้านเกือบๆตอนนี้ก็เกือบ 40,000 นะคะอยู่ที่ประมาณสัก 3,000 กว่าบาทต่อหัวนะคะแต่อย่าลืมนะคะว่าคนชั้นนี้เนี่ยจ่ายสตังค์เองรัฐไม่ได้สมทบนะคะเรื่องสุขภาพรัฐไม่ได้สมทบเขาเป็นคนกลุ่มเดียวที่ต้องจ่ายสตังค์ค่าสุขภาพเองนะคะแล้วน่าสนใจตรงที่ว่ากลุ่มที่อยู่ในฐานสีแดงเนี่ยก็คือคนแรกเกิดนะไปจนถึงคนที่แก่ส่วนใหญ่ใช้ฐานสีแดงเนาะซึ่งสังคมเรามันจะเข้าสู่สังคมสูงวัยงั้นไอ้ฐานสีแดงเนี่ยจะรับภาระหนักมากคือเด็กกับคนแก่โยนมาไว้บัตรทองเอาพูดง่ายๆนะตอนเนี้ยเด็กกับคนแก่โยนมาไว้บัตรทองส่วนคนที่ทำงานได้เนี่ยอยู่ในประกันสังคมจ่ายเองแต่เขาแข็งแรงไงเขาไม่ค่อยได้ใช้เนาะแล้วก็เงินกองทุนประกันสังคมเนี่ยในเชิงสิทธิประโยชน์ก็อาจจะต้องบอกว่าก็มีข้อจำกัดนะคะว่ามีเพดานมีอะไรนั่นโน่นนี่เยอะแยะไปหมดนะคะทีนี้มาดู top of the top ค่ะสีเขียวข้าราชการที่ได้สวัสดิการเรื่องสุขภาพข้าราชการและครอบครัวนะคะตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณ5ล้านคนนะคะตัวเลขล่าสุดของสำนักงบประมาณเนี่ยบอกว่าใช้ไปทั้งหมดประมาณ 80,000 ล้าน 80,000 ล้านก็คือเกินครึ่งนึงของคนที่ใช้สีแดงอะค่ะ49ล้านคนงั้นถึงบอกว่าไอ้ระบบสุขภาพบ้านเราตอนนี้มันยังมีความเหลื่อมล้ำนะคะแล้วหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าเนี่ยจริงๆแล้วนะคะในพรบ.หลักประกันเนี่ยเราอันนี้เป็นตัวเลขเอามาแบบกลมๆให้เห็นภาพวิธีคิดของเราอะนะคะว่าถ้าเราบริหารจัดการปัญหาของรัฐตอนนี้มันอยู่ที่เรื่องของการบริหารจัดการค่ะว่าเราไม่บริหารจัดการที่ดีอ่ะเราไม่ทำให้การบริหารมันมีประสิทธิภาพเราคิดว่าถ้าเราสามารถเอา3กองเนี่ยมารวมกันแล้วบริหารจัดการดีๆนะมีระบบการจัดการที่เป็นธรรมมีระบบการจัดการที่โปร่งใสเนี่ยโอกาสที่คนทั้ง60ล้านคนได้เข้าถึงบริการสาธารณสุขแบบมีคุณภาพเกิดขึ้นได้รายหัวอาจจะเพิ่มขึ้นไปซ้ำไปนะคะแต่ตอนนี้มันกลายเป็นต่างคนต่างจัดการแล้วสตางค์ใครสตางค์มันนะคะแล้วก็ซึ่งอันนี้ก็ต้องบอกอย่างเงี้ยค่ะว่ากลุ่มคนรักหลักประกันเนี่ยล่าสุดที่มีการแก้กฎหมายเราก็ยืนยันนะคะว่าถ้าจะแก้กฎหมายเนี่ยจริงๆแล้วมันมี2มาตราในกฎหมายที่ควรจะแก้แต่รัฐกลับไม่กล้าแตะนะคะคือมาตราที่บอกว่าควรจะต้องเอากองทุนต้องพิจารณาเรื่องการรวมกองทุนอันนี้ไม่กล้าแตะเขียนมันคาๆไว้อย่างนั้นแหละซึ่งก็ไม่รู้ว่ากฎหมายมันจะมีประโยชน์อะไรถ้าเขียนคาแล้วไม่ได้ทำอะไรนะคะอาจจะไปเร็วนิดนึงนะคะเพราะว่าท่าทางจะมีอยู่แล้วอันนี้ให้เห็นความเหลื่อมล้ำอีกนิดนึงเรื่องการศึกษาคือเรื่องสุขภาพมันเป็นหลักประกันเนาะถ้าเราบอกว่าอะไรที่มันจะเป็นหลักประกันที่ทำให้คนไทยเนี่ยมันมีคุณภาพชีวิตที่ดีเนี่ยถ้าในฝั่งภาคประชาชนเนี่ยเราเห็น3เรื่องใหญ่ๆนะคะเรื่องสุขภาพเมื่อกี้พูดไปแล้วเรื่องการศึกษาตอนนี้เราเห็นชัดนะคะว่าเรื่องการศึกษาเนี่ยครัวเรือนที่จนที่สุดเนาะโอกาสที่เขาจะส่งลูกหลานเขาไปถึงชั้นสูงๆปริญญาตรีปวสเนี่ยนะคะ 4% เองอะถ้าเทียบกับคนที่จนที่รวยที่สุดเนาะต้องมีโอกาสที่ส่งคนลูกหลานของตัวเองเนี่ยไปถึง 66% งั้นมันก็เหมือนว่ายิ่งจนโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากรในเชิงพื้นฐานที่รัฐต้องจัดให้เนี่ยยิ่งต่ำแล้วก็เห็นชัดนะคะว่ามันมีความเหลื่อมล้ำชัดเจนในเรื่องการศึกษาหรือในเรื่องของสวัสดิการตอนนี้เนี่ยรัฐมีสวัสดิการนะคะแต่อาจจะเป็นสวัสดิการแบบไม่ทั่วหน้าเนาะเป็นสวัสดิการที่ต้องบอกว่า
โคตรจะเหลื่อมล้ำนะคะมันจะเหลื่อมล้ำแบบไหนตอนนี้เราเห็นเลยนะคะว่าเมื่อกี้ก้าวเมื่อกี้มันอาจจะเล็กนิดนึงแต่สรุปให้เห็นนะคะว่าตอนนี้รัฐใช้เงินเกือบ 200,000 ล้านในการให้สวัสดิการกับข้าราชการประมาณ 6-7 ล้านอีก 700,000 คน 200,000 ล้านนะคะสำหรับข้าราชการบำนาญคือคนที่60ขึ้นไปแล้วแล้วก็เกษียณอายุเนี่ยนะคะประมาณ 6-700,000 คนในขณะที่ผู้สูงอายุอีกประมาณ8ล้านคน10ล้านคนที่จะเกิดขึ้นเรื่อยๆนะคะใช้ก็จ่ายเบี้ยยังชีพไปอะค่ะ 64,000 ล้านนะอันนี้ก็เห็นชัดๆนะคะว่าวิธีคิดของการจัดสวัสดิการของรัฐเนี่ยมันก็ยังเป็นวิธีคิดของการจัดสวัสดิการแบบชนชั้นน่ะนะมันยังคงเป็นสวัสดิการแบบชนชั้นเนาะคนมีคนกลุ่มนึงได้แบบพรีเมียมอ่ะทั้งที่ก็เป็นพลเมืองร่วมกันเนาะใช้ทรัพยากรร่วมกันแต่ก็ได้แบบพรีเมียมเนาะส่วนคนที่เหลือก็เอาไปตามสงเคราะห์ตาม100 200ใช้บ้างไม่ใช้บ้างได้บ้างไม่ได้บ้างนะคะก็ตามสภาพไปนะคะมันยังเป็นสถานการณ์แบบนี้อยู่นะคะแล้วก็หลายครั้งนโยบายสวัสดิการมันก็มาตามการเมืองเนาะอย่างที่เราว่าไว้ว่าบางทีนโยบายเลือกตั้งทีก็จะบอกว่าจะให้เบี้ยยังชีพ 1,000 2,000 3,000 อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วหรือบางทีทำจริงแหละแต่พอพักนี้ไปพักใหม่มาก็ปรับไปปรับมาคือมันเห็นชัดมากจากเบี้ยยังชีพจากที่เคยได้500ใช่ไหมเฉพาะคนแก่ที่จนเนาะก็ล่าสุดก็เป็นแบบทั่วหน้าก็น่าสนใจนะที่มีวิธีคิดในรัฐบาลก่อนหน้านี้ที่จะทำให้เบี้ยยังชีพเป็นแบบทั่วหน้าแล้วก็ให้ตามขั้นบันได600 700 800 1,000 บาทนะคะแต่มันก็ยังเป็นการให้แบบเชิงนโยบายนะคะมีโอกาสแน่นอนปีหน้าก็ไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นนะอาจจะไม่รู้จะได้เลือกตั้งหรือเปล่าเนาะแต่ไม่รู้ว่ามันจะมายังไงอ่ะนะคะก็นี่แหละก็ต้องคอยดูกันไปนะคะทีนี้คิดว่าอันนึงที่ต้องทำความเข้าใจนะคะในเชิงวาทกรรมในการพูดคุยกันเรื่องสวัสดิการเนี่ยหลายครั้งเวลาเราคุยกันเองเนี่ยเราก็จะบอกว่าเราเหมือนเราตะขิดตะขวงใจที่เราจะบอกว่าสวัสดิการมันเป็นสิทธิ์ที่ประชาชนควรจะได้เนาะซึ่งหลายครั้งเนี่ยหลายคนก็จะตั้งคำถามว่าเฮ้ยมันจะได้หรือไปคิดแทนรัฐเดี๋ยวมันจะไม่มีสตางค์แล้วไอ้คนที่ได้แล้วมันจะขี้เกียจอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันมีวิธีคิดแบบนี้ที่มันเป็นเชิงอคติเป็นมายาที่หลายๆคนก็ยังคงรู้สึกแบบนั้นนะคะแต่เราวิธีคิดเราก็คือว่าทุกคนในประเทศนี้สร้างมูลค่าเพิ่มนะคะให้กับประเทศไม่ว่าเขาจะอยู่ในอาชีพแบบไหนงั้นการสร้างมูลค่าเพิ่มของเขาเนี่ยรัฐก็ควรที่จะต้องดูแลเขานะคะไม่ใช่ดูแลเฉพาะกลุ่ม 10% ที่บอกว่าสามารถสร้าง GDP ได้แต่รัฐจะดูแลกลุ่มที่เหลือแบบไหนนะคะซึ่งเราคิดว่าอันนี้เราต้องพูดกันให้เยอะนะคะว่าเรื่องสวัสดิการมันเป็นเรื่องสิทธิ์ที่ทุกคนควรจะได้รับนะคะอันนี้เป็นคำถามคลาสสิกว่าเราจะเอาเงินมาจากไหนก็เลยถือโอกาสว่าจริงๆแล้วก็น่าจะมีเงินหนักนะคือที่ผ่านมาเราเก็บระบบภาษีบ้านเราเก็บภาษีแบบไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยเนาะอันนี้เป็นตัวเลขที่ดีไอพูดถึงตัวเลขนิติบุคคลนะคะก็ธุรกิจทั้งหลายเนี่ยโดยตามกฎหมายเราควรจะเก็บได้สักประมาณ 20% เนาะแต่ตอนนี้มันเหมือนกับว่าเราเก็บได้น้อยมากเลยนะคะเห็นไหมคะว่าต่ำสุดในอาเซียนอะนะเก็บได้น้อยเพราะว่าเราไปลดแรกแจกแถมเขากลัวเขาไม่มาลงทุนยิ่ง3ปีที่ผ่านมานี้เนี่ยเราลดแรกแจกแถมเยอะมากนะคะแล้วมีการทำตัวเลขออกมาว่า3ปีนี้มันหายไปได้ยังไงเนี่ยก็เกือบ 2.2 แสนล้านนะนี่จะสวัสดิการได้เลยนะคะ 2.2 แสนล้านหายไปนะคะเรามีนโยบายแบบนี้ค่ะคือนโยบายแบบนี้เนี่ยมันเป็นนโยบายสำหรับช้อนแค่คนบางกลุ่มเท่านั้นเองอะกลุ่มคนที่ต้องบอกว่ามีรายได้ปานกลางขึ้นไประดับสูงอ่ะกลุ่มคนที่มีสตางค์อยู่แล้วอ่ะเนาะแต่นโยบายที่บอกว่าจะช่วยคนที่อยู่ด้านล่างเนี่ยก็เอาไปบัตรคนจนมาพิสูจน์กันนะมึงจนจริงเปล่านะคะอันนี้ก็เป็นวิธีคิดที่เราคิดว่าที่ผ่านมาไม่เคยมีรัฐไหนมีวิธีคิดแบบต่างไปจากนี้นะอันนี้ต้องพูดกันตรงไปตรงมาใช่ไหมคะว่ามันไม่มีนะคะก็ยังอุ้มกันแบบนี้นะอันนี้ไปเร็วๆนะคะพอดีเพิ่งไปเห็นการ์ตูนนี้มาก็น่าสนใจนะว่าเราก็ใช้วาทกรรมเรื่อง GDP เป็นตัวบอกว่าบ้านเรามันมีเศรษฐกิจดีอะค่ะเนาะแล้วก็มันก็นั่นแหละว่าสิ่งที่รัฐให้เราไปมันก็เป็นแค่เศษ
ศษเค้กอ่ะให้กับประชาชนนะมันก็เป็นการ์ตูนที่ดูแล้วสนุกดีค่ะแต่มีคำถามชวนคิดต่อนิดนึงนะคะว่าแล้วคือความหวังอนาคตในเชิงการสร้างประชาธิปไตยในการที่จะมีเลือกตั้งมีรัฐบาลเนี่ยอันนี้ก็คงจะทราบกันว่ามันจะมีความหวังแค่ไหนเนาะแต่ในฐานะประชาชนเนี่ยเราจะลุกขึ้นมาทำข้อตกลงกับรัฐได้หรือไม่นะอันนี้ก็น่าสนใจนะคะเครือข่ายภาคประชาชนเองเราเองเนี่ยเราก็มองว่าที่ผ่านมาเนี่ยอย่างเช่นกระทรวงการคลังเนี่ยเคยทำงานกับภาคประชาชนไหมคือประชาชนเคยมีส่วนร่วมกับนโยบายคลังหรือไม่เนี่ยเราเคยได้ยินไหมว่าเราประชาชนมีโอกาสเนี่ยมันไม่มีโอกาสเนาะเราไม่เคยมีโอกาสเลยดังนั้นเนี่ยการจะมีเลือกตั้งใหม่หรือไม่หรือยังไงก็ตามแต่เนี่ยเราช่วงชิงไหมว่าเราควรจะช่วงชิงเคลื่อนไหวว่าเราต้องทำข้อตกลงกับรัฐที่จะมาถึงจะเป็นรัฐแบบไหนก็ไม่รู้แล้วว่าถ้าคุณเข้ามาเนี่ยคุณจะจัดการเรื่องคุณภาพชีวิตของคนและลดความเหลื่อมล้ำของคนแบบชัดๆได้ยังไงนะคะหรือสวัสดิการเนี่ยคือถ้าเป็นสวัสดิการแบบสแกนดิเนเวียเนี่ยมันก็อาจจะมหาศาลเนาะที่อาจารย์บอกเมื่อกี้นะคะว่ามันมีหลายเรื่องมากในเชิงจัดสวัสดิการแต่สวัสดิการหลักๆสำคัญมันมี 2-3 เรื่องสุขภาพเรื่องการศึกษาแล้วก็เรื่องหลักประกันรายได้อันนี้สำคัญนะคะงั้นไอ้3เรื่องนี้เนี่ยน่าสนใจไหมว่าประชาชนเนี่ยเขาอยากมีสวัสดิการแบบไหนเราทำประชาพิจารณ์ไหมอ่ะรัฐทำไหมแล้วมาดูกันว่าถ้าเราเริ่มตั้งแต่แบบนี้เนี่ยไม่รู้มันอยู่ในยุทธศาสตร์ชาติเปล่าเนาะไม่เคยอ่านแต่มันคงไม่มีแต่หมายถึงว่า20ปี30ปีอนาคตถ้าเราเริ่มตั้งแต่วันนี้เนี่ยโอกาสที่ลูกหลานเราจะได้ใช้รัฐสวัสดิการเนี่ยน่าจะมีโอกาสในความเป็นจริงนะคะแล้วก็รัฐเองก็ต้องถามนะคะประชาชนเนาะต้องเปิดให้ประชาชนร่วมคิดระบบภาษีก็ต้องร่วมคิดนะคะว่าจะสร้างแรงจูงใจให้กับประชาชนยังไงในการที่จะเข้ามาอยู่ในระบบภาษีแบบมั่นอกมั่นใจเนาะแล้วก็ต้องจัดสรรงบประมาณใหม่นะคะซึ่งเราคิดว่าถ้าเราได้คุยกันพูดกันแล้วก็ทำให้เห็นความชัดเจนเรื่อง 3-4 เรื่องนี้นะคะโอกาสที่จะทำให้เกิดสวัสดิการรัฐเนี่ยเกิดขึ้นได้นะคะก็เราก็คิดว่าถ้ามันเราเชื่อว่ามันเกิดขึ้นได้นะคะภาคประชาชนเองก็ต้องมีการรวมตัวกันนะคะเราต้องไม่ต่างคนต่างพูดนะเนาะมันควรจะต้องมีความเข้มแข็งของภาคประชาชนที่จะต้องต่อรองกับรัฐยังไงมันก็ต้องมีอยู่นะแล้วรัฐเองที่เข้ามาเนี่ยจริงๆรัฐในที่นี้เนี่ยมันไม่ใช่รัฐแค่นักการเมืองนะกำลังจะพูดถึงรัฐที่เป็นรัฐราชการที่ตอนนี้มีอำนาจมหาศาลเนี่ยคุณจะฟังประชาชนไหมอ่ะคุณจะสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนไหมนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยคิดว่าเราต้องสร้างคุณค่าทางสังคมเนาะในเรื่องของประชาธิปไตยมีคนพูดเอาไว้นะคะว่าเคยไปฟังอยู่วงนึงเนี่ยเขาพูดว่าเรื่องรัฐสวัสดิการเนี่ยถ้ามันจะเกิดขึ้นได้เนี่ยมันต้องสร้างความเชื่อใจคือประชาชนต้องเชื่อใจรัฐแล้วรัฐเองก็ต้องเชื่อใจประชาชนเชื่อใจแบบไหนถ้าเราเชื่อใจว่ารัฐเก็บภาษีของเราไปแล้วมันไม่กระเด็นตกหายไปข้างทางแล้วรัฐหยิบมันมาใช้เพื่อสวัสดิการของประชาชนนะคะอันนี้คือเชื่อใจแบบประชาชนเชื่อใจรัฐที่ผ่านมารัฐไม่เคยมีรัฐไหนที่ทำให้ประชาชนมั่นอกมั่นใจได้นะคะว่าถ้าเขาพร้อมจะจ่ายภาษีเขาพร้อมจะจ่ายเงินเนี่ยรัฐจะการันตีเขาว่าเงินที่เขาจ่ายไปเนี่ยมันจะกลับมาถึงเขานะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นคุณค่าที่น่าสนใจนะคะว่าเราจะสร้างคุณค่าแบบนี้เกิดขึ้นในบ้านเมืองเราได้หรือเปล่านี่ตอนที่คนเชิญเขาไปเนี่ยเขาบอกว่าเอ๊ะแล้วรัฐธรรมนูญปี60เนี่ยมันจะช่วยไหมนะคะคิดว่าเดี๋ยวคุณจตุรงค์อาจจะได้พูดเพิ่มเติมนะคะแต่เอามาให้เห็นเฉยๆอะค่ะแค่นี้ค่ะก็แค่เห็นแล้วว่าคนเขียนรัฐธรรมนูญเนี่ยเขาเขียนบนวิธีคิดแบบเก่ามากๆอะคือวิธีคิดแบบสงเคราะห์ถ้าไม่มีวิธีคิดแบบสงเคราะห์มันย่อมไม่มีคำว่าผู้ยากไร้อยู่ในรัฐธรรมนูญนั้นมันย่อมต้องมีความมันต้องเปลี่ยนเป็นคำว่าทุกคนควรที่จะได้รับสิทธิ์ที่เป็นสวัสดิการพื้นฐานของรัฐนะคะดังนั้นเนี่ยก็แปลความเอาเองนะคะว่ามันจะมีประโยชน์กับประชาชนหรือเปล่ารัฐธรรมนูญปี60นะคะก็ตามนี้นะคะแล้วก็ถือโอกาสจบตรงนี้ว่าถ้าเราจะวัดคุณภาพของประชาชนนะคะมันคงต้อง
ต้องวัดที่คนที่ขาดแคลนว่าเขาพ้นจากความขาดแคลนหรือเปล่ามันคงไม่ได้วัดว่าคนที่มีอยู่แล้วมีเพิ่มขึ้นหรือเปล่านะคะซึ่งอันนี้ก็น่าสนใจนะคะว่านักการเมืองหรือข้าราชการทั้งหลายแหล่เนี่ยจะมีวิธีคิดแบบนี้มากน้อยแค่ไหนนะคะค่ะก็คิดว่าประมาณนี้ขอบคุณคุณแสงสิรินะคะก็น่าจะชัดเจนในเรื่องของความจำเป็นจริงๆแล้วหลักคิดของการมีประกันสุขภาพทั่วหน้าเนี่ยก็คงจะเป็นการลดภาระนะคะเป็นไปตามนโยบายโดยเฉพาะในยุค ของรัฐบาลที่ทำให้เกิดมีโครงการนี้ขึ้นมาว่าสร้างโอกาสนะคะอะไรนะคะลดสร้างโอกาสเพิ่มรายได้นะคะเดี๋ยวจะเรียนเชิญวิทยากรท่านถัดไปนะคะมาลองดูในแง่มุมทั้งในและนอกรัฐธรรมนูญว่าอุปสรรคของรัฐสวัสดิการไทยเนี่ยมีอะไรบ้างหลังจากที่เราได้ฟังภาพที่เป็นอุดมคติมาแล้วว่าเราอยากจะได้อะไรค่ะเรียนเชิญท่านจตุรนต์ฉายแสงเลยค่ะเมื่อสักครู่นี้ก็ได้มีโอกาสนะคะพลิกหนังสือเล่มนี้ผ่านๆโอ้โหรู้สึกว่าทึ่งใส่ความพยายามลงไปเยอะมากที่จะพูดถึงแง่มุมต่างๆของการศึกษาไทยนะคะเปิดมุมคิดพลิกวิกฤตการศึกษาไทยเล่มละ190บาทนะคะระหว่างที่เตรียมอุปกรณ์ตรงนั้นขอโฆษณาไปด้วยถ้าเกิดว่าใครสนใจสามารถหาได้เดี๋ยวโบต้องซื้อแน่ๆ1เล่มค่ะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสจะได้มีการแตะประเด็นการศึกษานะคะแต่อาจจะเริ่มจากภาพกว้างก่อนแล้วก็เมื่อกี้นี้ว่าค่อนข้างปล่อยไหลนะคะวิทยากรทั้ง2ท่านใช้เวลาเต็มที่คิดว่าน่าจะพูดแบบเก็บประเด็นทุกอย่างที่จะเก็บได้เลยนะคะอาจจะไม่มีรอบ2สำหรับวิทยากรน่าจะเป็นพอพูดครบทุกท่านแล้วจะเปิดปล่อยให้ถามคำถามแล้วแต่ละท่านก็เก็บประเด็นตอนจบครั้งเดียวค่ะเรียนเชิญค่ะสวัสดีครับผมใช้วิธีนั่งและจะไม่มีขึ้นสไลด์บนจอนะครับพูดแบบเพียงไม่ได้พูดแบบ 4.0 แล้วก็เดี๋ยวเราปรับจอหน่อยได้ไหมคะจออะไรขึ้นบนนั่งไม่ใช่ขาไม่แข็งแรงแต่ว่ามันดูเอกสารถนัดแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือผมยืนพูดเนี่ยมันจะคล้ายพูดในสภาซึ่งก็อีกนานแล้วก็หรือไม่ก็ไปปราศัยตามเวทีต่างๆซึ่งก็ไม่มีแล้วนะเกิน5คนก็ไม่ได้แล้วก็ตกลงกับอาจารย์พิชิตเมื่อกี้ว่าจะใช้โต๊ะกันเป็นคนยุคเดียวกันผมมาในวันนี้นี่คือก็มาร่วมตามคำเชิญของผู้จัดซึ่งต้องบอกตรงๆก็คือเคยเชิญผมมาเมื่อเร็วๆนี้ครั้งหนึ่งแล้วก็เกือบจะตกลงกันได้แล้วแล้วผมมาไม่ได้วันนี้ก็เลยถือโอกาสมาชดเชยหัวข้อที่กำหนดวันรัฐธรรมนูญรัฐสวัสดิการเนี่ยก็ไม่แน่ใจว่าผมมาพูดแล้วจะตรงกับความตั้งใจของผู้จัดหรือเปล่าแต่ว่าก็ได้รับโจทย์มาบ้างแล้วนะครับทั้งจากผู้จัดและจากผู้ดำเนินรายการขอให้พูดเรื่องอุปสรรคทั้งในรัฐธรรมนูญและนอกรัฐธรรมนูญต่อการมีรัฐสวัสดิการแล้วก็ให้พูดถึงเรื่องการศึกษาบ้างบอกว่าให้โฆษณาเอาหนังสือมาขายด้วยความจริงเรื่องหนังสือก็ไม่ใช่เรื่องที่เป็นเรื่องใหญ่อะไรนะครับสองท่านที่พูดไปพูดถึงรัฐธรรมนูญน้อยมากนะครับวันนี้นี่เข้าใจว่าเป็นการจัดการเสวนาในโอกาสวันรัฐธรรมนูญซึ่งท่านทั้งสองปูพื้นแนวความคิดคือพูดไม่ใช่ปูพื้นอ่ะพูดสาระสำคัญเกี่ยวกับเรื่องรัฐสวัสดิการไปแต่ว่าในส่วนของที่เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญนะซึ่งผมจะต้องพูดเป็นประเด็นหลักคืออุปสรรคทั้งในรัฐธรรมนูญและนอกรัฐธรรมนูญ
วันนี้เรามาพูดกันในโอกาสวันรัฐธรรมนูญที่85ปีมาแล้วก็ยังไม่มีรัฐธรรมนูญนี่ก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งผมเขียนเรื่องนี้ไปก็คนก็มาตั้งคำถามว่าเอ้าเป็นไปได้ยังไงก็มันก็มีรัฐธรรมนูญแล้วประกาศใช้แล้วนะครับคำอธิบายต่างๆผมได้อธิบายไปแล้วอยู่ใน Facebook นะครับไม่ขออนุญาตพูดซ้ำในที่นี้แต่ว่าถ้าจะพูดหัวข้อวันรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญรัฐสวัสดิการเนี่ยมันก็อาจจะต้องเป็นการตรวจสอบรัฐธรรมนูญนี้อยู่บ้างแล้วก็การตั้งประเด็นแบบนี้อาจจะเกิดจากความคิดว่าอยากให้รัฐธรรมนูญฉบับนี้กำหนดเรื่องรัฐสวัสดิการไว้หรือเปล่าแล้วก็ซึ่งก็เป็นประเด็นหนึ่งที่จะต้องพูดกันผมคิดว่าเราก็ยังจำเป็นต้องวิเคราะห์เรื่องรัฐสวัสดิการวิเคราะห์ว่าคืออะไรเราต้องการอะไรต้องการแค่ไหนต้องการอย่างไรนะครับแล้วก็จะโยงกับรัฐธรรมนูญฉบับนี้อย่างไรถ้าดูจากในรัฐธรรมนูญซึ่งคงไม่ต้องไปดูรายละเอียดมากๆนะครับดูจากเรื่องการศึกษาเรื่องสาธารณสุขแล้วก็เรื่องเกษตรกรก็จะเห็นว่าเรื่องการศึกษาที่ตอนร่างรัฐธรรมนูญกันอยู่ก่อนลงประชามติท่านทั้งหลายคงจำได้ว่ามีประเด็นขึ้นว่ารัฐธรรมนูญใช้คำว่าเรียนฟรี12ปีแล้วมีเรื่องการต้องดูแลเด็กเล็กโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายหรือไม่คิดค่าใช้จ่ายก็มีการตีความว่าถ้าอย่างนั้นก็ไม่เรียนฟรีเนี่ยไม่ครอบคลุมถึงม.ปลายกับอาชีวะใช่ไหมฮะนั่นคือสาระจริงๆคือสาระรัฐธรรมนูญและตีความนั้นน่าจะตีความไม่ผิดหรอกจนกระทั่งคสช.ออกคำสั่งออกมาให้ เรียนฟรี15ปีซึ่งถ้าพูดไปแล้วในทางระบบกฎหมายเนี่ยก็ยังมีปัญหาอยู่ว่าคำสั่งคสช.นั้นมีผลจริงหรือเปล่ามันมีผลทางปฏิบัติไปแล้วล่ะเพราะมีผลเป็นกฎหมายแล้วก็ต้องทำตามกฎหมายแต่พอรัฐธรรมนูญมีผลใช้แล้วรัฐธรรมนูญบอก12ปีคำสั่งคสช.บอก15ปีมันก็มีคำถามว่าที่เข้าใจกันว่ารัฐธรรมนูญบอก15ปีเนี่ยแล้วทำไมต้องออกคำสั่งคสช.แล้วถ้ารัฐธรรมนูญบอกว่า12ปีคำสั่งคสช.มีผลไหมแต่ว่าเรื่องแบบนี้มันสะท้อนให้เห็นถึงความลักลั่นการทำอะไรที่ต้องการจะให้รัฐธรรมนูญผ่านก็ออกเป็นคำสั่งออกมาแต่ว่ามันก็คงจะไม่ไปเป็นปัญหาในทางปฏิบัติหมายความว่าคงไม่มีคนไปร้องว่าเอ๊ะต้องไม่ครอบคลุม15ปีเหมือนอย่างคำสั่งคสช.เพราะว่ามันไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญเพราะเรื่องที่มันเป็นประโยชน์กับคนจำนวนมากแล้วเนี่ยก็คงไม่มีคนไปร้องให้เป็นประเด็นขึ้นมาแต่ว่ายกตัวอย่างให้เห็นว่ารัฐธรรมนูญนี้ความจริงตั้งไม่ได้ตั้งใจที่จะครอบคลุมการให้การศึกษาโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายหรือเรียนฟรีเนี่ยมากขึ้นนะเรื่องสาธารณสุขก็เมื่อสักครู่มีขึ้นชาร์ตให้ดูไปแล้วนะท่านที่พูดก่อนผมเนี่ยว่าเขาไปเน้นใช้คำว่าผู้ยากไร้ไม่คิดค่าใช้จ่ายใช่ไหมซึ่งเป็นประเด็นที่ทำให้ผู้ที่ห่วงใยว่ามันจะไม่สอดคล้องกับประกันสุขภาพทั่วหน้าอันนี้ก็มีปัญหาจนมีการไปทำจดหมายส่งถึงประชาชนก่อนลงประชามติถูกจับติดคุกติดตารางกันไปดำเนินคดีกันอยู่เนี่ยนะทั้งที่ความจริงเป็นการแสดงความเห็นเท่านั้นเรื่องการดูแลเกษตรกรในรัฐธรรมนูญนี้ก็พูดเรื่อง
ให้คุ้มครองรักษาผลประโยชน์เกษตรกรในการผลิตและการตลาดส่งเสริมให้ได้รับการได้รับผลตอบแทนสูงสุดแล้วก็ให้มีกลุ่มเกษตรกรแต่ว่าเขาไม่ได้พูดเรื่องจะประกันว่าความเสี่ยงหรือให้มีประกันเรื่องรายได้อะไรยังไงก็หมายความว่าบางด้านที่ยกขึ้นมาซึ่งเป็นเรื่องสำคัญคือศึกษากับสาธารณสุขแนวโน้มการครอบคลุมมันลดลงส่วนเรื่องเกษตรกรซึ่งก็ถือว่าเป็นการมองมาที่บางอาชีพแล้วก็ครอบคลุมเพียงบางด้านที่จงใจตัดออกไปก็คือการดูแลเรื่องราคาหรือการแทรกแซงราคาแต่ว่าไม่ได้ดูว่าเรื่องความเสี่ยงหรือเรื่องรายได้อันนี้เรื่องให้ดูร่องรอยของรัฐธรรมนูญนั่นแหละท่านที่ดูประเด็นครอบคลุมมากกว่านี้อาจจะบอกได้ว่าแล้วมีพูดถึงรัฐสวัสดิการไว้ตรงไหนหรือมีส่งเสริมรัฐสวัสดิการอย่างไรเข้าใจว่าจะไม่ส่งเสริมนะไม่ส่งเสริมเรื่องความจริงตบมือนะครับตบมือตอนด้านบวกที่พูดไปเป็นด้านลบที่ผู้จัดบอกว่าให้ผมพูดเรื่องการศึกษาสักหน่อยก็นอกจากว่าที่เขียนในรัฐธรรมนูญเรื่อง12ปีแล้วเนี่ยผมคิดว่าอาจจะต้องพูดถึงตัวอย่างของการเรียนฟรีสักหน่อยนะครับคือเรามีแนวความคิดเรื่องเรียนฟรี12ปีแล้วก็เขียนไว้ในรัฐธรรมนูญแล้วในทางภาคปฏิบัติจริงๆเนี่ยมันก็เกิดอย่างเมื่อกี้ท่านหนึ่งบอกว่า EP เสียตังค์แพงใช่ไหมแล้วคนที่ไม่ได้เรียน EP ก็คือไม่ได้เรียน EP ไม่มีสตังค์ก็ไม่ได้เรียน EP นี่ก็เป็นปัญหาแบบหนึ่งแต่ว่าเรียนฟรี12ปีเนี่ยปัญหาใหญ่ของมันคือมันไม่ได้เรียนฟรีจริงนะคือหมายความว่างบประมาณที่มีไปเนี่ยมันไม่พอที่จะไปให้เรียนฟรีกันจริงๆแล้วเก็บสตังค์ก็ไม่ได้ถามว่ามีเก็บกันไหมก็มีเก็บอยู่นะมีเก็บอยู่แต่ว่ามันจะไม่สะดวกหมายถึงคนมีสตังค์ก็จะเสียเงินก็เสียเงินไม่ได้สะดวกนะเพราะว่าต้องเลี่ยงต้องมีวิธีระเบียบเลี่ยงอย่างนั้นอย่างนี้โรงเรียนที่เป็นเอกชนที่มีสตังค์เขาก็จะเก็บสตังค์ก็เก็บสตังค์ไม่สะดวกแต่คนเรียนฟรีก็ไม่ได้เรียนฟรีจริงและเงินไม่พอเงินที่ให้ไปตามโรงเรียนต่างๆซึ่งก็คิดเป็นอุดหนุนรายหัวเนี่ยพอให้เป็นรายหัวโดยไม่คิดเรื่องโรงเรียนใหญ่โรงเรียนเล็กจะกลายเป็นพอโรงเรียนขนาดเล็กมากๆซึ่งมีอยู่มากเป็นหมื่นๆโรงนะเป็นหมื่นกว่าโรงเขาก็จะได้เงินมานิดเดียวเพราะงบประมาณที่เราให้ตรงไปถึงหมายถึงคิดเป็นจำนวนหัวเนี่ยมันน้อยมากมันไปอยู่กับอาคารไปอยู่กับสิ่งก่อสร้างไปอยู่กับเงินเดือนของข้าราชการครูและข้าราชการทางการศึกษาเป็นส่วนใหญ่พอเงินไปที่โรงเรียนก็นิดเดียวแล้วบอกว่าให้ทำได้ 5-6 อย่างไอ้โรงเรียนเล็กๆมันได้เงินมาก็เป็นหมื่นหมื่นสองหมื่นบาทไม่พอทำอะไรเลยนะก็เลยกลายเป็นว่าที่บอกเรียนฟรีเนี่ยแต่เงินจะไปที่โรงเรียนใหญ่ๆที่มีนักเรียนมากๆซึ่งจะได้งบประมาณไปก็มากอยู่แล้วได้สิทธิ์เก่าช่วยก็มีสังคมช่วยก็มีมันก็กลายเป็นความเหลื่อมล้ำค่อนข้างมากแล้วก็ประเทศเราไม่ได้จัดสรรงบประมาณแบบดูแลคนที่เสียเปรียบในหลายประเทศเนี่ยเขาศึกษามาแล้วว่าพื้นที่ที่ครอบครัวยากจนเด็กผลการศึกษาของเด็กในโรงเรียนเหล่านั้นก็จะอ่อนมากหลายประเทศก็ต้องตั้งงบประมาณเข้าไปช่วยในพื้นที่ที่ครอบครัวยากจน
เพื่อให้จัดการศึกษาได้ดีขึ้นเราก็ไม่มีมิตินี้เราก็บอกเรียนฟรีเท่ากันแล้วก็เลยกลายเป็นโรงเรียนที่ยากจนในพื้นที่ยากจนซึ่งความจริงสำรวจได้ไม่ยากว่าพื้นที่ไหนครอบครัวยากจนก็ได้รับการศึกษาเนื่องจากได้เงินน้อยได้งบประมาณน้อยครูก็น้อยครูทุกอย่างมันดูดไปโรงเรียนขนาดใหญ่โรงเรียนดังๆหมดอันนี้ก็เป็นปัญหาอีกแบบคือเรียนฟรีทำมาดีไหมก็เรียนฟรีดีพยายามช่วยเด็กทั้งประเทศนะแต่ว่าในรายละเอียดมันมีเรื่องอีกเยอะที่ต้องดูแลจัดการระบบอุดหนุนอาจจะต้องมาดูว่าจะอุดหนุนกันยังไงไม่ใช่คิดรายหัวไปดิบๆโดยไม่คิดว่าโรงเรียนใหญ่โรงเรียนเล็กเขาเป็นโรงเรียนขึ้นมาเขาก็ต้องมีอุปกรณ์สำคัญทั้งหลายแต่เงินมันไปเท่าๆกันมันก็ไม่พอใช้ที่พูดนี่มันก็บางคนก็จะบอกว่าต้องเพิ่มงบการศึกษาเพื่อจะได้มีเงินอุดหนุนรายหัวส่งไปตามโรงเรียนให้มากขึ้นแต่ว่าคนก็มักจะยกเหตุผลขึ้นมายกข้อมูลขึ้นมาบอกว่าเมืองไทยเนี่ยใช้งบประมาณด้านการศึกษาสูงมากเทียบกับงบประมาณอื่นๆแล้วใช้งบประมาณด้านการศึกษาสูงมากเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านก็ต้องถือว่าเราใช้งบประมาณเป็นสัดส่วนต่องบประมาณแผ่นดินเนี่ยสูงมากแต่ว่าถ้าเทียบกับประเทศที่เขาพัฒนาแล้วงบประมาณต่อการสำหรับการศึกษาต่อหัวเราก็ยังต่ำกว่าเขาลิบเลยนั้นปัญหามันก็อาจจะอยู่ที่การจัดสรรทรัพยากรและจัดสรรงบประมาณด้านการศึกษาการใช้ทรัพยากรทางด้านการศึกษาต้องทำให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นก็เป็นที่ผมพูดนี่เพื่อจะบอกว่าพอมีสวัสดิการในที่นี้คือการศึกษามันก็ยังมีรายละเอียดที่ต้องไปดูแลกันอีกมากไม่ใช่ว่าเอาบอกว่าเรียนฟรีแล้วทุกอย่างจะดีไปเองในเรื่องการศึกษารัฐนูลนี้บอกว่าไปครอบคลุมเด็กเล็กใช่ไหมแต่ว่าเด็กเล็กตอนนี้อยู่อย่างกระจัดกระจายที่สุดการดูแลเด็กเล็กกระจัดกระจายที่สุดแล้วก็ไม่มีแผนรวมไม่มียุทธศาสตร์พอมีแต่ว่าไม่มีคนประสานงานเชื่อมโยงองค์กรต่างๆที่ดูแลเด็กเล็กและนโยบายที่ใช้ในการจัดการศึกษาและดูแลเด็กเล็กก็ทำต่างๆกันไปนักวิชาการด้านเด็กเล็กเขาก็ดูด้วยความเป็นห่วงแต่ว่าไม่รู้จะทำยังไงเพราะว่ามันระบบมันอยู่อย่างกระจัดกระจายเข้าใจว่าช่วงนี้เขากำลังทำกฎหมายกันอยู่นะก็มีคนไปเสนอความเห็นอยู่บ้างแต่ว่าการทำกฎหมายในยุคปฏิรูปก่อนเลือกตั้งที่ไม่เสร็จสักทีเนี่ยมันก็ไม่เปิดช่องให้คนไปแสดงความเห็นเพราะนั้นจะคาดหวังว่าการดูแลเด็กเล็กมาเขียนไว้ในรัฐนูลให้ดูแลแล้วจะดูแลได้ดีก็ยังจะห่างไกลเรื่องเรียนฟรีนี่เมืองไทยเราพูดถึง12ปี15ปีเนี่ยมันถึงม.ปลายเท่านั้นนะครับส่วนอุดมศึกษาเนี่ยไม่มีการพูดกันแล้วก็อุดมศึกษาก็มีแนวความคิดที่ต่างๆกันนะครับเข้าใจว่าผู้ที่อยากให้อุดมศึกษาเรียนฟรีหมดทั้งประเทศก็คงมีไม่น้อยนะแต่ว่าผมนี่เป็นฝ่ายที่ทำเรื่องอุดมศึกษาไม่ฟรีไม่ส่งเสริมให้อุดมศึกษาฟรีโดยเฉพาะในสังคมไทยซึ่งอุดมศึกษาปริญญามันเฟ้อมันสะสมกันมาแบบทุกคนมีปริญญามากๆๆๆขอให้มีคนต้องมีปริญญามากๆๆๆโดยไม่ต้องคำนึงถึงคุณภาพแล้วก็คิดค่าใช้จ่ายจริงต่ำคิดค่าใช้จ่ายต่ำกว่าค่าใช้จ่ายจริงเนื่องจากว่ารัฐออกให้หลายประเทศเขาสรุปว่าเป็นการจัดการศึกษาที่ไม่มีคุณภาพหลายประเทศที่ประสบความสำเร็จทางการศึกษาก็ดีทางการพัฒนาประเทศก็ดีไม่ใช้นโยบายเรียนฟรีสำหรับอุดมศึกษาแต่ว่ามาตรการวิธีการรองรับเป็นยังไงอะไรนี่ก็ซับซ้อนเกินไปที่จะพูดในวันนี้นะครับ
รัฐบริการของของไทยเนี่ยความสวัสดิการของรัฐสวัสดิการที่รัฐมีให้แก่ประชาชนความจริงมันมีอยู่ในหลายๆเรื่องเรายังไม่ใช่รัฐสวัสดิการล่ะแต่ว่าถามว่ารัฐสวัสดิการที่รัฐมีให้ประชาชนในสังคมไทยมีหลายด้านไหมก็มีหลายเรื่องนะอาจจะมีทั้งแบบถ้วนหน้าแบบไม่ถ้วนหน้าแบบเจาะจงไปบางอาชีพเจาะจงไปบางวัยบางอายุประกันสังคมสวัสดิการราชการ30บาทประกันสุขภาพทั่วหน้าเบี้ยชราภาพล่าสุดมีสวัสดิการคนจนบัตรคนจนนะครับกองทุนเพื่อการออมซึ่งก็ยังไปไม่ถึงไหนเท่าไหร่สิ่งเหล่านี้ยังมีการศึกษาฟรีใช่ไหมฮะรถเมล์ฟรีรถไฟฟรีเขาจะมีฟรีไปอีกนานเท่าไหร่ไม่ทราบประกันราคาสินค้าเกษตรนี่เคยมีมาสวัสดิการเหล่านี้มีทั้งทั่วหน้าไม่ทั่วหน้ามีทั้งที่ประสบความสำเร็จดูแลคนได้ดีได้ดีมากดีพอสมควรและที่มีปัญหาที่ยังขาดก็มีเช่นแรงงานนอกระบบการดูแลเกษตรกรที่ยังไม่พอและต่อไปจะขาดอย่างมากก็คือการดูแลผู้สูงวัยเพราะเรากำลังจะเข้าสู่สังคมสูงวัยเราเข้าสู่สังคมสูงวัยเร็วที่สุดในอาเซียนถ้าไม่นับสิงคโปร์นะแล้วก็ถ้าเทียบตามอัตราส่วนความเร็วแล้วเนี่ยเรากำลังเข้าสู่อัตราสังคมสูงวัยด้วยอัตราเร็วที่เร็วกว่าหลายประเทศในยุโรปสมัยก่อนดังนั้นการดูแลผู้สูงวัยจะเป็นเรื่องใหญ่มากทั้งในวันนี้และในอนาคตอันใกล้นี้แล้วก็จะไปอีกนานแต่ว่าระบบนี้มันยังไปไม่ถึงไหนคือคงไม่ได้หมายความว่าจะต้องให้เงินเพิ่มขึ้นอีกกี่บาทนะแต่ว่ามันหมายถึงอะไรที่ซับซ้อนกว่านั้นอีกเยอะจากที่มีอยู่แล้วอย่างนี้เนี่ยมันก็มีแนวความคิดได้ว่าควรจะดูแลแบบทั่วหน้าให้ประเทศไทยเป็นรัฐสวัสดิการอย่างที่ทั้งสองท่านนำเสนอไปคิดอีกแบบก็จะครอบคลุมคนให้มากขึ้นได้ยังไงแล้วก็ในตัวเรื่องของมันซึ่งมีความลักลั่นกันมากจะจัดการยังไงให้มันมีประสิทธิภาพมีคุณภาพมากขึ้นการเรื่องของรัฐสวัสดิการเนี่ยผมแสดงความเห็นตอนที่มีการพูดเรื่องบัตรคนจนที่จะเพิ่มเงินบัตรคนจนเนี่ยนะครับว่าเงื่อนไขข้อจำกัดของรัฐสวัสดิการที่สำคัญเนี่ยมันอยู่ที่แนวความคิดของคนในสังคมแนวความคิดของสังคมยอมรับแค่ไหนขนาดของเศรษฐกิจเมื่อสักครู่อาจารย์ท่านผู้เสนอเรื่องรัฐสวัสดิการบอกว่าจนๆก็ประเทศจนๆก็เป็นรัฐสวัสดิการได้แล้วก็เริ่มจากจนๆก็กลายเป็นรัฐสวัสดิการที่มั่งคั่งได้นี่ก็เป็นแนวความคิดหนึ่งแต่ว่าถ้ามองจากว่ามองจากว่าวันนี้เรามีสวัสดิการให้สวัสดิการของรัฐให้กับคนในหลายๆเรื่องและเราต้องการครอบคลุมมากขึ้นต้องการความทั่วหน้ามากขึ้น
เราจำเป็นต้องให้เศรษฐกิจโตกว่านี้ผมยังคิดว่าเรื่องเศรษฐกิจขนาดของเศรษฐกิจยังเป็นเงื่อนไขที่สำคัญอยู่เหมือนกันถ้าจะดูแลเรื่องต่างๆให้ดีมันจำเป็นต้องให้ขนาดเศรษฐกิจดีขึ้นแต่ว่าจะดีขึ้นโดยพยายามให้เศรษฐกิจดีขึ้นหรือว่าจะทำให้มีระบบรัฐสวัสดิการที่ดีคนมีความมั่นใจลดความเสี่ยงในชีวิตมีความรู้สึกมีเสถียรภาพมีแรงจูงใจที่จะทำงานเพราะได้รับสวัสดิการที่ดีแล้วเลยทำให้เศรษฐกิจเติบโตอันนี้ก็เป็นเรื่องจะคงไม่ใช่ไก่เกิดก่อนไข่หรือไข่เกิดก่อนไก่นะมันคิดไปพร้อมๆกันจะได้แต่ต้องให้เศรษฐกิจโตอันนี้ก็จำเป็นไม่งั้นเราก็ไม่มีทางที่จะดูแลคนทั้งสังคมให้มีคุณภาพมากๆต่างจากปัจจุบันซึ่งมันก็ไปอันเดียวกันจะหลุดพ้นจากการอยู่ในสังคมเศรษฐกิจระดับขนาดกลางๆได้ยังไงนะครับอัตราภาษีอัตราส่วนของภาษีต่อ GDP ซึ่งเมื่อสักครู่ก็มีการยกตัวอย่างว่าภาษีหลายอย่างเราเก็บน้อยนี่ก็ต้องคิดกันว่าประเทศที่มีรัฐสวัสดิการเข้มแข็งและได้ผลหลายประเทศเก็บภาษีประมาณสัก 30% ของรายได้ประชาชาติเมืองไทยเนี่ยภาษีตั้งแต่ผมเริ่มไปเกี่ยวกับเรื่องการคลังเรื่องเศรษฐกิจบ้างจำตัวเลขได้ว่าประมาณ 15-17% งบประมาณของประเทศเนี่ยนะเป็น 15-17% ของ GDPในขณะที่ประเทศที่เขามีรัฐสวัสดิการดีๆเนี่ยเขาภาษีเขา30ประมาณ30มากกว่านั้นก็มีต่ำกว่านั้นเล็กน้อยก็มีเราจะขยายฐานภาษียังไงและจะเพิ่มอัตราภาษียังไงและจะสร้างแรงจูงใจให้คนรู้สึกอยากเสียยินดีที่จะเสียภาษียังไงเพราะว่าเมืองไทยเราการหนีภาษีการหลีกเลี่ยงภาษีเนี่ยมันยังทำง่ายและธุรกิจจำนวนมากก็มีความรู้สึกว่าถ้าเขาไม่หนีภาษีเขาก็อยู่ไม่ได้เนื่องจากเขาแข่งกับพวกที่หนีภาษีอยู่แล้วมันก็เป็นอยู่อย่างนี้เนี่ยจะทำยังไงให้เก็บภาษีได้มากกว่านี้รัฐมีรายได้มากกว่านี้และเอามาดูแลคนในระบบที่ดูแลคนอยู่ในเวลานี้โดยเฉพาะอย่างดูแลคนจนเนี่ยทำยังไงจึงจะไม่ให้กลายเป็นแรงจูงใจให้คนอยากจนไม่จบหมายถึงไม่มีหลักเกณฑ์อะไรเลยจู่ๆคิดขึ้นมาเอาจะมีบัตรคนจนจู่ๆบอกว่าเอาไป300เดี๋ยวจะเพิ่มเป็น800เลยเงื่อนไขเป็นยังไงกติกายังไงไม่รู้ทำไปก่อนเพราะว่าเห็นว่าปีหน้าอาจจะต้องเลือกตั้งก็เลยเอาทำไปก่อนพอทำไปอย่างนี้มันก็จะกลายเป็นว่าเอาแล้วถ้าเงื่อนไขอะไรไม่ชัดเจนคุณจะต้องมีทำอะไรให้กับสังคมไหมคุณจะต้องมีรายได้ไหมคุณจะต้องเคยทำงานไหมหรืออะไรก็ตามเนี่ยเงื่อนไขเหล่านี้เขาพูดกันในหลายๆประเทศที่ทำเรื่องสวัสดิการนะถ้าไม่พูดเรื่องพวกนี้เลยมันจะกลายเป็นว่าถ้าพ้นจากขีดความยากจนหมายพ้นจากเงื่อนไขในการมีบัตรคนจนก็จะกลายเป็นไม่ได้บัตรอีกต่อไปแล้วก็จะกลายเป็นว่าถ้าอย่างนั้นก็หลีกเลี่ยงการจะไปมีงานทำและมีรายได้เพื่อที่จะให้ได้ใช้สิทธิ์อันนี้จะป้องกันยังไงอันนี้ยังไม่ได้คิดทั้งนั้นเพราะว่าก็ทำไปแบบเร็วๆใช่ไหมภาษีเมื่อสักครู่มีการพูดเรื่องภาษีอัตราก้าวหน้าภาษีที่ดินภาษีมรดกภาษีที่ดินภาษีมรดกเนี่ยเป็นเรื่องที่ชูขึ้นมาเพื่อที่จะโฆษณาสร้างความชอบธรรมให้กับคณะคสช.ตอนรัฐประหารใหม่ๆแม้ว่าเอาละไม่เห็นมีใครกล้าทำคณะนี้ยึดอำนาจมาแล้วกล้าทำให้ดูผ่านไป3ปีกว่าต้องบอกว่าทั้ง2อันนี้ไม่มีผลอะไรนะไม่มีผลอย่างที่พูดกันในวันนี้ที่บอกว่าจะต้องมีการปรับเรื่องภาษีเพื่อเอาเงินเนี่ยเอารายได้ของรัฐจากภาษีเหล่านี้เนี่ยมาใช้ในการดูแลสวัสดิการไม่ได้มีผลอย่างนี้เลยเพราะฉะนั้นในระหว่างที่มันยัง
รายได้ยังไม่มากระบบภาษียังไม่ได้เปลี่ยนการเลือกเรื่องที่จะทำเน้นเรื่องที่จะต้องทำประสิทธิภาพคุณภาพอาจจะต้องเป็นเรื่องที่ให้ความสำคัญทีนี้ก็มาถึงประเด็นว่าควรกำหนดเรื่องรัฐสวัสดิการไว้ในรัฐธรรมนูญหรือไม่หรือว่าจะเขียนเนื้อหาในรัฐธรรมนูญอย่างไรเพื่อที่จะส่งเสริมรัฐสวัสดิการนี่ผมตั้งคำถามนี้มาจากหัวข้อเสวนาวันนี้นะเขาบอกว่ารัฐธรรมนูญรัฐสวัสดิการผมเข้าใจว่าคงมีหลายท่านมีแนวความคิดอย่างนี้แล้วก็พอเข้าใจได้ว่าแนวความคิดว่าใครอยากให้บ้านเมืองดีในเรื่องอะไรก็อยากจะใส่เข้าไปในรัฐธรรมนูญความคิดนี้มันมีมาตั้งแต่ตอนร่างรัฐธรรมนูญปี2540ปี40เนี่ยความคิดเนี่ยมันแพร่กระจายแล้วมันเกิดการใครอยากให้เรื่องอะไรดีก็ไปประชุมกันแล้วเขียนลงไปในรัฐธรรมนูญมันก็เกิดเรื่องดีๆหลายอย่างในตอนรัฐธรรมนูญปี40แต่ว่าต่อมาเนี่ยรัฐธรรมนูญปี50ปี60เนี่ยมันมีความต่างจากรัฐธรรมนูญปี40ตรงที่ว่าคนเขียนมันไม่เหมือนกันรัฐธรรมนูญ40มีกระบวนการที่ประชาชนร่วมกันเขียนแต่ปี50ปี60มันเป็นรัฐธรรมนูญที่คณะรัฐประหารที่ยึดอำนาจเอาคนของตัวเองที่ชี้บอกซ้ายหันขวาหันได้มาเขียนโดยไม่ให้ประชาชนมีส่วนร่วมทั้งสองมีจุดร่วมกันคือมีการผ่านการลงประชามติและประชามตินี้ก็คล้ายกันอีกคือเป็นประชามติแบบไม่มีทางเลือกไม่มีข้อมูลและไม่มีการแสดงความเห็นที่แตกต่างได้ปัญหาของรัฐธรรมนูญแบบนี้ก็คือมันก็จะออกมามีเนื้อหาที่นอกจากไม่เป็นประชาธิปไตยแล้วมันจะไม่ตรงกับความผลประโยชน์ของประชาชนนี่เป็นธรรมดาเป็นธรรมชาติของมันเพราะกระบวนการมันมาแบบนี้ทีนี้รัฐธรรมนูญปี60เนี่ยฉบับปัจจุบันเนี่ยมันยังมีลักษณะพิเศษเพิ่มขึ้นข้ออีกข้อหนึ่งอย่างน้อยข้อหนึ่งก็คือมียุทธศาสตร์ชาติกับแผนปฏิรูปอยู่ในรัฐธรรมนูญซึ่งเขาจะไปเขียนบางท่านเมื่อกี้พูดไปบอกว่าไม่รู้ว่ายุทธศาสตร์ชาติกำหนดไว้ว่าอย่างไรยุทธศาสตร์ชาติก็ดีแผนปฏิรูปก็ดียังไม่เสร็จทั้งนั้นมันยังผ่านยังมีกระบวนการที่จะต้องทำกันโดยที่ประชาชนไม่เกี่ยวเพราะฉะนั้นถ้าโยงกันว่ารัฐธรรมนูญกับรัฐสวัสดิการในความหมายว่าถ้าใครอยากเห็นรัฐสวัสดิการอยากเห็นประเทศไทยเป็นรัฐสวัสดิการหรือใช้ระบบรัฐสวัสดิการแล้วมองไปที่รัฐธรรมนูญแล้วคิดว่าเอ๊ะจะทำยังไงกับรัฐธรรมนูญเพื่อให้รัฐธรรมนูญส่งเสริมให้มีรัฐสวัสดิการเป็นเรื่องที่มันไม่เข้ากันเลยไม่สอดคล้องกันเลยเป็นไปไม่ได้เลยเป็นไปไม่ได้เลยแล้วผมคิดว่าเราผ่านปี40มาแล้วจน50มาแล้วรัฐธรรมนูญ60แล้วมีรัฐธรรมนูญ60แล้วเนี่ยต้องทำความเข้าใจใหม่ครับว่าความคิดที่ว่าใครอยากให้บ้านเมืองดีอย่างไรในแง่ไหนอาชีพอะไรอยากให้อาชีพตัวเองดีอย่างไรให้เขียนเนื้อหามากๆละเอียดมากๆตรงกับตัวเองมากๆแล้วไปใส่ในรัฐธรรมนูญ
ต้องเลิกความคิดนี้เพราะว่ามันไม่มีทางเป็นไปได้ถ้าไปพยายามทำอย่างนั้นก็จะได้เพียงว่าเขาก็จับไปแต่งนิดแต่งหน่อยเอาไปใช้นิดหน่อยแล้วเนื้อหาส่วนใหญ่จะไม่เป็นไปตามที่ท่านต้องการแต่มันก็จะไปเป็นรัฐธรรมนูญและรัฐธรรมนูญ60นี้เนี่ยคือตั้งประเด็นรัฐนูลรัฐสวัสดิการสำหรับรัฐนูล60นี้มันไม่มีทางแก้แล้วนะหมายความว่ามันไม่ได้เขียนอะไรส่งเสริมรัฐสวัสดิการไว้แล้วก็ถ้าจะให้รัฐนูลนี้ส่งเสริมรัฐสวัสดิการมันไม่ส่งเสริมแล้วทำไม่ได้แล้วเพราะคุณไปแก้ไม่ได้แล้วนี่ถ้าใครไปบันทึกหรือผมเขียนเองว่ารัฐนูลฉบับนี้แก้ไม่ได้ลงพูดไปลงซื้อพิมพ์ก็ไม่เป็นไรลงคอมลง Facebook อาจจะบอกว่าเอาข้อความที่เป็นเท็จไปลงในระบบคอมพิวเตอร์ผิดพรบคอมพิวเตอร์เพราะเขาเขียนให้แก้ได้ใช่ไหมมีกระบวนการแก้ได้แต่ว่าเขียนให้แก้ได้แต่มันแก้ยากมากจนกระทั่งเหมือนกับว่าคสช.จะจากแผนปฏิรูปและยุทธศาสตร์ชาติของคสช.จะทำให้คนไทยไปดวงจันทร์ได้ภายใน20ปีมันก็จะบอกว่าไม่ได้มันก็อาจจะได้นี่แต่ในความเชื่อผมคือเชื่อว่าไม่ได้อะนะเหมือนกันไอ้รัฐนูลเนี่ยมันแก้ไม่ได้อาจจะไปได้ถึงดาวอังคารนะดาวอังคารนั่นมันไปไกลขั้นนั่นต้องการถ้าตอนจะไปขายยางหรือไปปลูกยางค่อยว่ากันสินะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคือที่พูดอย่างนี้ไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นรัฐนูลจะเขียนยังไงก็ช่างไม่ใช่รัฐนูลก็ต้องเขียนในเรื่องที่เป็นสาระสำคัญมากๆที่สำคัญมันคือเขียนให้อำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชนจริงๆไม่ใช่เขียนอยู่มาตราเดียวบอกว่าอำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชนเสร็จแล้วต่อมาก็บอกว่าแต่คสช.ยังมีอำนาจเหนืออธิปไตยทั้งหมดอะไรอย่างนี้มันไม่ได้ใช่ไหมแล้วก็มีองค์กรอีกสารพัดที่ไม่เชื่อมโยงกับประชาชนเลยมันมีอำนาจเหนือองค์กรที่เชื่อมโยงกับประชาชนอันนี้มันต้องเขียนเนื้อหาตรงส่วนนี้ซะเนื้อหาในเรื่องสิทธิเสรีภาพของประชาชนเนื้อหาในเรื่องพื้นฐานสิ่งที่เป็นพื้นฐานที่ประชาชนพึงได้รับกำหนดหลักๆไว้ในรัฐธรรมนูญแบบนี้แล้วกระบวนการจะผลักดันรัฐสวัสดิการจะทำยังไงหวังตาไปแก้รัฐธรรมนูญไม่ได้และหวังตามจะผลักดันผ่านรัฐบาลผ่านรัฐสภาก็ควรทำนะครับแต่หวังให้เกิดผลในระยะสั้นๆไม่ได้อีกเหมือนกันไม่ใช่พรรคการเมืองเอาด้วยหรือไม่เอาด้วยมันไม่เป็นประเด็นไม่เป็นประเด็นแล้วสำหรับรัฐธรรมนูญนี้เพราะว่าเลือกตั้งมาเสร็จนะท่านจะต้องเห็นรัฐบาลรัฐสภาองค์กรต่างๆเต็มไปหมดต้องมาเปิดยุทธศาสตร์ชาติกับแผนปฏิรูปเป็น10เรื่องเป็น10ด้านเป็น10กว่าด้านใช่ไหมแล้วมาเปิดโดยละเอียดว่าคุณจะต้องทำตามอย่างไรในนั้นเนี่ยรวมทั้งการมาตรการทางบริหารจะทำเรื่องรัฐสวัสดิการมันก็มีมาตรการทางบริหารมีการออกกฎหมายคุณทำตามอันนี้คงจะทำไม่หวั่นไหวแล้วแล้วก็ถ้าไม่ทำเขาก็จะมีคณะจัดทำแผนปฏิรูปมีสวก็ได้มีใครอีกหลายฝ่ายก็ได้คณะที่เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ก็ได้มาตรวจสอบถ้าไม่ทำเขาก็สรุปเสนอวุฒิสภาวุฒิสภานี้ก็อย่างที่ทราบจะมาจากการแต่งตั้งทั้งนั้นบางคนก็บอกห้าสิบคนก็ไม่ได้แต่งตั้งนะมาจากสรรหาก็ผมพูดรวมๆว่าแต่งตั้งกันแล้วกันพิจารณาว่าพวกนี้พิจารณาว่าไม่ทำตามแผนปฏิรูปส่งปปช.ถอนข้าราชการด้วยนะข้าราชการก็จะโดนลงโทษหนักด้วยถ้าไม่ทำตามแผนปฏิรูปเพราะนั้นเฉพาะทำตามพวกนี้ก็เรียกว่า
ไม่มีเวลาไปคิดอะไรแล้วแต่ว่าถ้าจะเสนอเอาอย่างนี้สมมติว่าไปเสนอพรรคการเมืองหรือไปเสนอรัฐบาลหรือไปเสนอผู้แทนราษฎรบอกว่าคุณช่วยออกกฎหมายเรื่องนี้หน่อยจะมีผลส่งเสริมให้เกิดรัฐสวัสดิการขึ้นในประเทศไทยก็ร่างไปเลยเอาไปให้ประชาชนร่างเองก็ได้นะประชาชนร่างเองก็ได้ด้วยเอาไปเสนอผ่านรัฐบาลก็ได้มีมาตรการทางบริหารและนิติบัญญัติอันไหนผ่านสภาก็ไปทำผ่านสภาเขาจะมีคณะนะสมมุติรัฐบาลเอาด้วยแล้วพรรคการเมืองเอาด้วยเขาจะมีคณะเขาเรียกคณะที่พิจารณาว่าร่างกฎหมายใดเป็นร่างกฎหมายที่เกี่ยวกับการปฏิรูปคณะนี้เนี่ยก็มีตัวแทนฝ่ายต่างๆในสภากับรัฐบาลอะไรเนี่ยมีรองประธานวุฒิสภาเป็นประธานแล้วก็นับเสียงดูแล้วผมนับเสียงดูแล้ววุฒิสภาน่าจะฝ่ายที่มาจากวุฒิสภาน่าจะมีบทอำนาจมากกว่าหน่อยถ้าเขาวินิจฉัยว่าร่างที่เสนอมาเนี่ยมันเกี่ยวกับการปฏิรูปกฎหมายนี้จะไม่พิจารณาตามสภาผู้แทนตามปกติจะพิจารณาโดยสองสภาโดยเวลาตั้งกรรมธิการจะมีกรรมธิการเท่ากันจากสองฝ่ายคือจากวุฒิสภาทั้งที่เขามี250คนผู้แทนราษฎรมี500คนเนี่ยแต่กรรมธิการจะมีเท่าๆกันเสร็จแล้วถ้ามีเสียงสักสมมติมีกรรมธิการ21คน20คนฝ่ายละ10ส.ส. 2คนย้ายไปอยู่ข้างวุฒิสภาก็หมายความว่าวุฒิสภาเป็นเสียงข้างมากทันทีเพราะฉะนั้นจะหวังว่าคือทำเรื่องใหญ่ขนาดเอายกตัวอย่างเราเอาประเด็นนี้เป็นกรณีศึกษาใช่ไหมทำเรื่องขนาดรัฐสวัสดิการมันก็เขาก็วินิจฉัยว่าเป็นเกี่ยวกับการปฏิรูปอยู่แล้วใช่ไหมเพราะไปเปลี่ยนกฎหมายของเขากฎหมายแผนยุทธศาสตร์แผนปฏิรูปอะไรเขาตรงกันไหมยังเป็นอีกเรื่องนึงแต่เขาบอกเป็นปฏิรูปปั๊บเข้าสู่การพิจารณากฎหมายแบบที่สวมีอำนาจมีอิทธิพลมากกว่านั้นท่านตั้งหัวข้อมาอย่างที่ผมพูดตอนต้นเนี่ยผมกลัวมาแล้วทำให้เหมือนจะวงแตกหรืออะไรแบบนั้นแต่มันเป็นข้อเท็จจริงครับเป็นข้อเท็จจริงว่าพอบอกว่ารัฐธรรมนูญรัฐสวัสดิการปั๊บมันคิดได้ทันทีว่าอ้าวมันไม่ได้แล้วนี่ผมพูดไปผมก็พูดถึงทั้งด้านดีของสวัสดิการที่รัฐมีต่อสังคมต่อประชาชนไอ้30บาทนี่ก็สวัสดิการแบบนั้นพูดถึงเงื่อนไขพูดถึงอุปสรรคของการจะมีรัฐสวัสดิการแต่ประเด็นที่ผมคิดว่ามันตามหัวข้อที่สำคัญก็คือว่าภายใต้รัฐธรรมนูญแบบนี้มันไม่ได้ส่งเสริมรัฐสวัสดิการแต่ที่สำคัญกว่านั้นที่แย่กว่านั้นคือว่ามันปิดทางที่คนที่ต้องการให้มีรัฐสวัสดิการจะเสนอผลักดันอะไรทั้งที่ให้ทำอะไรในส่วนที่รัฐธรรมนูญกำหนดไว้และจะแก้รัฐธรรมนูญทีนี้ถ้าคิดแทนท่านที่อยากผลักดันให้รัฐเป็น เกิดรัฐสวัสดิการจะทำยังไงก็คือต้องทำความเข้าใจต้องสร้างค่านิยมต้องเสนอแนวทางวิธีการออกมาให้ได้ชัดเจนเสร็จแล้วเผยแพร่ความคิดทำให้คนเห็นด้วยมากขึ้นมากขึ้นแต่สุดท้ายตามหัวข้ออีกเหมือนกันถึงยังไงเราจำเป็นจะต้องทำให้คนเห็นว่าและถ้าจะเปลี่ยนจริงๆจะทำให้ปรับปรุงอะไรใหญ่ๆกันจริงๆต้องปรับเปลี่ยนระบบโครงสร้างทางการเมืองการปกครองของประเทศนี้ก่อน
แต่ว่าบางคนก็จะบอกโอ้ยังงั้นก็รออีกนานดิไม่รู้กี่ปีก็มันก็นานแต่ว่าระหว่างนี้ก็ไม่ใช่ทำอะไรไม่ได้เลยนะไม่ทำอะไรไม่ได้ผมเสนอว่ากระบวนการผลักดันแนวความคิดอย่างรัฐสวัสดิการเนี่ยถ้าจะทำในภายใต้สภาวะแบบนี้เศรษฐกิจยังไม่โตมากรัฐนูนยังเป็นแบบนี้แก้รัฐนูนยากมันก็ยังสามารถทำโดยผลักดันผ่านกระบวนการต่างๆถ้ารัฐบาลเห็นด้วยถ้าสภาไหนเห็นด้วยพรรคการเมืองไหนเห็นด้วยเสนอขึ้นมามันก็อาจจะคล้ายกับอีกหลายๆเรื่องที่จะเกิดขึ้นในสังคมนี้ในวันข้างหน้าในอนาคตอันใกล้นี้นะมันจะเกิดเรื่องโน้นเรื่องนี้ที่ประชาชนต้องการและถ้าพรรคการเมืององค์กรในระบอบประชาธิปไตยตอบสนองความต้องการของประชาชนมันจะไปเจอกันจุดหนึ่งชุมทางหนึ่งเจอกันคือว่าหลายฝ่ายจะบอกว่าเอ้าข้อเสนอก็ดีคนก็อยากทำแต่มันทำไม่ได้ทำไม่ได้เพราะอะไรมันติดที่รัฐธรรมนูญติดที่แผนยุทธศาสตร์ชาติติดที่แผนปฏิรูปถึงเวลานั้นน่ะมันถึงจะเกิดการผลักดันให้มีการแก้ไขหลายๆเรื่องพร้อมๆกันและรัฐสวัสดิการก็อาจจะเป็นเรื่องหนึ่งที่ถูกผลักดันให้เกิดเป็นจริงขึ้นได้ขอบคุณครับเป็นการตาสว่างในรูปแบบใหม่นะคะตาสว่างมาพบกับความมืดท่านจตุรนกำลังจะบอกว่าถ้าในภาวะการเมืองปกติความเป็นรัฐสวัสดิการจะเป็นไปได้ถ้าเกิดว่าคนมีจุดร่วมทางด้านค่านิยมแล้วก็มีแรงจูงใจที่จะจ่ายภาษีในระดับนั้นรวมถึงมีประสิทธิภาพในการบริหารมากพอที่จะเกิด GDP ได้ใช่ไหมคะแต่ในขณะเดียวกันบริบททางการเมืองไทยของเราตอนนี้รัฐธรรมนูญเองกลับเป็นอุปสรรคขัดขวางอยู่แต่หากว่าเรามีความต้องการมากพอมันก็จะเกิดหนทางใหม่ๆที่จะไปเจอกันที่จุดร่วมแห่งความเป็นไปได้ได้นะคะการยกร่างรัฐธรรมนูญนี่มีความเป็นไปได้ไหมคะหมายถึงว่ายกใหม่เลยคือรัฐธรรมนูญนี้เนี่ยนะมันผมก็ไม่ชอบทำตัวเป็นหมอดูนะแต่ว่าก็เคยวิเคราะห์รัฐธรรมนูญฉบับที่แล้วมาจริงอ่ะรัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยมันข้างหน้ามันคือฉีกถูกฉีกหรือถูกแก้ครั้งใหญ่โดยสังคมทั้งสังคมบอกว่าขอสังคายนาใหม่รื้อใหม่แก้กันใหม่ประชาชนเขียนใหม่แก้เล็กแก้น้อยแก้ประเด็นนั้นประเด็นนี้ที่สำคัญสำคัญแต่แก้เป็นบางประเด็นอะไรเนี่ยเขาปิดทางไปหมดแล้วเพราะนั้นมันก็จะกลายเป็นรัฐนูนที่เป็นรัฐนูนเป็นอะไรที่ทำให้สังคมเดินไปสู่ความขัดแย้งแล้วขัดแย้งว่าเอ้าทำไมมีรัฐนูนแบบนี้ถ้าฝ่ายที่เป็นอำนาจนิยมก็อาจจะไปถึงจุดหนึ่งก็บอกว่าถึงมันจะเขียนไว้เอื้อต่ออำนาจนิยมยังไงก็ตามแต่ว่ามันมีบางแง่มุมขึ้นมาเป็นเรื่องที่กระทบต่ออำนาจบางฝ่ายบางส่วนก็จะเข้ามาฉีกรัฐนูนอีกรอบหนึ่งกับอีกอย่างก็คือสังคมเห็นปัญหาว่ารัฐนูนฉบับนี้มีปัญหามากจริงๆและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาของประเทศจริงๆแล้วก็เรียกร้องพร้อมๆกันว่าให้แก้รัฐธรรมนูญครั้งใหญ่อันนั้นก็จะเป็นกระบวนการที่มันน่าจะมากกว่าที่เขียนไว้ในตัวรัฐธรรมนูญเองขอบพระคุณค่ะจริงๆก็มีประเด็นอยากจะถามว่าถ้าในภาวะปกติเนี่ยนโยบายประเภทลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ขยายโอกาสนะคะมันเป็นนโยบายประเภทที่จะนำไปสู่รัฐสวัสดิการหรือเปล่าแต่เดี๋ยวถ้ามีเวลาตอนท้ายอาจจะรบกวนขอเติมอีกทีนึงตอนนี้จะขออนุญาตเรียนเชิญนะคะประเด็นนี้สำคัญมากเลยนะคะของรองศาสตราจารย์ดร.พิชิตลิขิตกิจสมบูรณ์นะคะว่าความเป็นไปได้ในทางเศรษฐศาสตร์ของรัฐสวัสดิการไทยค่ะมีความเป็นไปได้มากน้อยอย่างไรเรียนเชิญค่ะ
ำนี้น่าจะเติมในส่วนของมุมมองจากทางภาคธุรกิจได้ด้วยนะคะอาจารย์มีสไลด์ด้วยหรือเปล่าคะค่ะโอเคนะก็ขอใช้โต๊ะนะครับเพราะว่าผมเตรียมโฉนดมาพอสมควรประเด็นเรื่องนี้เรื่องรัฐสวัสดิการผมคิดว่าจุดอ่อนสำคัญเลยนะครับของการอภิปรายเรื่องรัฐสวัสดิการในประเทศไทยไปมาหลายเวทีแล้วเนี่ยเจอเหมือนกันเลยนะก็คือพูดด้านเดียวคือพูดด้านที่มันสวยงามอ่ะมันดีอย่างนั้นดีอย่างนี้ดีอย่างนี้แต่ว่าในทางรูปธรรมว่าทำจริงๆแล้วมันทำยังไงแล้วประสบการณ์ในประเทศอื่นที่เขาทำเนี่ยที่ทำสำเร็จก็น่าศึกษานะอย่างเช่นในสวีเดนนี้เดนสแกนดิเนเวียที่เรียกว่ากลุ่มนอร์ดิกเนี่ย ยกกันจังนะฮะแต่อีกหลายประเทศเลยมากเลยนะที่พยายามทำแล้วล้มเหลวอันนี้กลับไม่ค่อยมีใครพูดถึงทั้งที่ในทางเศรษฐศาสตร์มีการศึกษาเยอะนะฮะออกตัวก่อนนะอาจารย์พูดถึงนักเศรษฐศาสตร์แบงค์ชาติเศรษฐศาสตร์เวิลด์แบงค์โตตีนะผมไม่ใช่นะผมไม่ใช่นักเศรษฐศาสตร์ที่ไหนแล้วเนี่ยเพราะตกงานแล้วตอนนี้นะครับผมไม่มีงานทำแล้วนะนั้นผมไม่สังกัดที่ไหนนั้นแหละตัวเองเพราะฉะนั้นผมคิดว่าคนที่รณรงค์เรื่องรัฐสวัสดิการในประเทศไทยเนี่ยผมว่ายังต้องทำการบ้านอีกเยอะบอกตรงเลยยังต้องทำการบ้านเยอะต้องทำการบ้านหนักเพราะว่าเมื่อคุณรณรงค์เนี่ยคุณต้องไปเจอกับเทคโนแครดของฝ่ายนั้นเทคโนแครดของฝ่ายนั้นซึ่งเขามีข้อมูลตัวเลขเพียบนะคุณเอาหนังไมเครื่องมูลมาฉายมันไม่พอนะฮะนะแล้วหนังไมเครื่องมูลนี่ปัญหามันเยอะมากเพราะว่าไอ้ความไม่รู้ในของอีตาคนนี้เยอะมันเยอะมากนะมั่วเยอะว่าตามจริงอาจารย์นี่คุณจะบอกเอ๊ะอาจารย์มาผิดงานหรือเปล่าเนี่ยนะโอเคนะไม่แต่ถ้าคนที่รู้จักผมดีก็จะรู้ว่ามันไม่ใช่นะผมก็มางานนี้แหละนะเอางี้ก่อนกลับมาที่แนวความคิดที่เป็นคอนเซ็ปต์ก่อนนะว่าการที่รัฐฐานเนี่ยมีหน้าที่ต้องเข้ามาให้สวัสดิการกับประชาชนช่วยเหลือประชาชนเนี่ยมันมาจากไหนเนี่ยความคิดแบบนี้เนี่ยนะฮะมันยังไม่ถึง100ปีนะฮะถ้ายุค200ปีถอยหลังขึ้นไปเนี่ยขึ้นไปนี่นะฮะผู้ปกครองคิดอยู่อย่างเดียวนะฮะทำยังไงจะขูดรีดประชาชนให้มากที่สุดถอยหลังนะ200ปีถอยหลังขึ้นไปเนี่ยมีแค่นี้ขูดรีดให้มากที่สุดให้มันจนให้มันโง่ที่สุดมาปกครองง่ายนะเพิ่งจะประมาณ100ปีเนี่ยมันเริ่มไอ้คอนเซ็ปต์ที่ว่ารัฐามีหน้าที่หรือมีความรับผิดชอบที่จะต้องมาดูแลชีวิตประชาชนมันเร็วมากอย่างมากก็100ปีนะระบบสวัสดิการรัฐยุคแรกที่ออกมาเนี่ยของเยอรมันคือของปรัสเซียด้วยซ้ำ1870ยุคบิสมาร์กนะฮะมันจริงๆแล้วเนี่ยความคิดเนี่ยมันเป็นความคิดที่ใหม่มากมันมาจากไหนฮะมาจากความคิดที่ว่าคนเราเท่ากันครับเกิดมาจากท้องแม่เนี่ยนะมีชีวิตรอดแล้วเนี่ยคือทุกคนเท่ากันหมดในแง่ของความเป็นคนบางคนเกิดมาครบ32มีสิทธิ์ปัญญาตามปกติบางคนเกิดมาอาการครบไม่32เสียปกติบางคนเกิดมาครบ32สติปัญญาไม่ปกติแต่ถ้าเขาเกิดมาแล้วมีชีวิตรอดไม่ว่าร่างกายจะครบหรือไม่ว่าสติปัญญาจะครบหรือไม่เขาคือคนคนหนึ่งที่รัฐรับผิดชอบต่อชีวิตของเขาและมีหน้าที่ที่จะต้องทำให้เขาใช้ชีวิตไปตามศักยภาพที่เขามีตั้งแต่เกิดจะต้องลดอุปสรรคทางสังคมนะอุปสรรคทางกายนี่มันคือมันแก้ยากนะเกิดมาไม่ครบอะไรอย่างเงี้ยมันแก้ยากแต่อุปสรรคทางสังคมเนี่ยมันแก้ได้แล้วมันเป็นรัฐาเนี่ยมันเป็นบทบาทเป็นส่วนหนึ่งของเงื่อนไขทางสังคมที่จะทำให้คนคนนั้นเนี่ยโตขึ้นมาแล้วเนี่ยได้บรรลุซึ่งศักยภาพที่เขาเกิดมาอย่างเต็มที่เต็มร้อยหรือไม่คนเราเกิดมาเท่ากันนะเพราะฉะนั้นพอคนเราเกิดมาเท่ากันปั๊บนี่ทุกคนนี่มีสิทธิ์ที่จะต้องได้รับการดูแลคุ้มครองจากรัฐนะฮะผมใช้คำว่าสิทธิ์หมายความว่าเขาต้องได้แล้วรัฐ
มีหน้าที่ผมจะเขาว่าหน้าที่นะไม่ใช่การกุศลนะหน้าที่ที่เราทำถ้ารัฐทำไม่ได้รัฐนั้นล้มเหลวแล้วก็จะต้องถูกต่อว่าถูกวิพากษ์วิจารณ์ถูกอะไรก็แล้วแต่หรือทั้งถูกไล่ออกดังนั้นฝั่งหนึ่งมีสิทธิฝั่งหนึ่งมีหน้าที่ตรงนี้สำคัญมากแล้วมันก็จะ เป็นตัวแบ่งกั้นการให้ตัวสวัสดิการเนี่ยสองแบบแบบหนึ่งคือให้ในฐานะที่เขาเป็นมนุษย์อีกอันหนึ่งคือให้เป็นการกุศลไอ้คนกลุ่มนี้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษเนี่ยพวกนี้เป็นสับฮิวแมนเป็นมนุษย์ชั้นสองต้องได้รับการทรีตแยกเป็นพิเศษระบบสวัสดิการในประเทศที่เป็นเผด็จการมีไม่มีฮะเขาพยายามให้นะเหมือนกันนะแต่ส่วนใหญ่แล้วเป็นเมื่อกี้ผมชอบนะที่ก่อนท่านนึงเป็นระบบสวัสดิการแบบชนชั้นหนึ่งข้าราชการได้โอ้เยอะแยะเลยนะเค้กก้อนหนึ่งเนี่ยปางับเข้าไปที่คัมเบอร์เลยส่วนคนจนนี่งับได้ก็ได้เหมือนกันมีงับคำนิดเดียวเนี่ยดูกันแบบชนชั้นเพราะว่าระบบสวัสดิการในประเทศที่ไม่เป็นประชาธิปไตยที่อำนาจมันรวมศูนย์อย่างมากเลยเนี่ยอยู่ในกลุ่มคนเล็กๆพวกทรัพย์ความร่ำรวยจำนวนมากรวมกลุ่มอยู่ในกลุ่มคนเล็กๆเนี่ยแล้วมีสวัสดิการให้กับคนจำนวนหนึ่งเนี่ยเป็นระบบสวัสดิการแบบชนชั้นมองว่าคนพวกนี้เป็นมนุษย์ชั้นสองรัฐไม่ได้มีหน้าที่ต้องดูแลฟังให้ดีนะรัฐไม่ได้มีหน้าที่ดูแลแต่พอดีชั้นใจบุญมีความสงสารอยู่หน่อยให้มันไปเออนะอย่างเงี้ยให้ดูการรำคาญให้ดูความไม่ค่อยอยากให้เดี๋ยวมันถ้าไม่ให้เลยเดี๋ยวมันร้องมากเดี๋ยวมันโวยวายก่อจลาจลเผาบ้านเผาเมืองเยอะไม่เอาให้มันนิดนึงให้มันไปนะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นระบบแบบนี้ก็เป็นระบบแบบชนชั้นก็ต้องตีตาเพราะว่าต้องกันเฉพาะคนพวกนี้เท่านั้นที่จะต้องได้ไอ้คนอื่นห้ามมาเอาห้ามเอาตรงนี้ก็ต้องตีตานะฮะเพราะก็จะต้องมีบัตรประจำตัวครับที่เรียกว่าสวัสดิการไม่ถ้วนหน้าสวัสดิการไม่ถ้วนหน้าคือต้องมีบัตรนะไปไหนต้องพกบัตรยังไม่พอนะจะต้องเข้าช่องเฉพาะอีกนะเพราะว่าเข้าช่องทั่วไปโดนไล่ออกบัตรคนจะไม่ได้ไปดูนู่นข้างๆซ่วมนู่นไปอะไรอย่างเงี้ยจะมาแบบนั้นอีกนะให้บัตรให้พกบัตรคนจนในพวกคุณยังบ่นนะยังดีเขาไม่ให้ไปสักข้อมือเกือบไปแล้วคือว่าเขายังใจดีอยู่หน่อยโอเคนะเพราะฉะนั้นหลักการคืออันนี้เลยเพราะฉะนั้นระบบสวัสดิการโดยที่รัฐให้เนี่ยบนพื้นฐานของความคิดความเท่าเทียมของคนเนี่ยนำมาถึงสิทธิและหน้าที่และสิทธิและหน้าที่นี่ปั๊บเนี่ยระบบสวัสดิการที่มันเสมอภาคระบบสวัสดิการที่ไม่ชนชั้นนะพูดตรงนี้นึงก็คือจะต้องอยู่บนพื้นฐานของประชาธิปไตยที่อำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนอย่างแท้จริงนะนี่คือเงื่อนไขเลยและทุกประเทศที่มีก็เป็นอย่างนี้โอเคนั้นในง่ายเชิงคอนเซ็ปต์เราก็ได้อันนี้แล้วเอาละเมื่อรัฐมีหน้าที่ต้องให้สวัสดิการแก่ประชาชนให้ยังไงตรงเนี้ยยากละไอ้คอนเซ็ปต์เนี้ยมันง่ายแต่ตอนให้เนี่ยฮาวฮะเนี่ยตัวใหญ่ๆเนี่ยจะให้ยังไงเนี่ยถ้าไปดูประเทศที่เขามีสวัสดิการของรัฐค่อนข้างเยอะนะในยุโรปในอเมริกาเนี่ยออสเตรเลียนิวซีแลนด์เนี่ยทุกวันนี้เนี่ยเขาก็การศึกษาทางวิชาการเนี่ยเขาแบ่งเป็น3กลุ่มนะกลุ่มแรกเลยเนี่ยอาจจะค่อนข้างไปทางนอร์ดิกอย่างที่ว่านะฮะพวกนี้ก็จะเป็นเดนมาร์กผมมีจดมานะมีเดนมาร์กฟินแลนด์นอร์เวย์สวีเดนเนเธอร์แลนด์นะครับ5ประเทศเองของสหภาพยุโรป30ประเทศมีแค่5พวกนี้เนี่ยเป็นตะกี้เรียกว่านอร์ดิกก็คือถ้าภาษาที่เราพูดกันก็คือแบบสแกนดีเนเวียนะให้ตั้งแต่เกิดจนตาย
เกิดนี่หมายความว่ามาจุตินะมาจุติในท้องแม่นี่ก็ได้แล้วเนี่ยคือไม่ต้องรอคลอดอันนี้เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะฮะคอนเซ็ปต์เขาคือจากคันมารดาสู่เชิงตะกอนนะ from cradle to grave นี่แนวคิดของเขารัฐเข้ามาดูแลคุณทุกอย่างเลยตั้งแต่มาจุติในท้องแม่คลอดออกมาโรงเรียนหนังสือไปทำงานจนกระทั่งแก่ปวดเกษียณตายเผาศพฝังศพรัดออกให้หมดเลยนะครับอันนี้ก็พวกหนึ่งกลุ่มที่สองกลุ่มตรงข้ามคือกลุ่มที่มีสวัสดิการของรัฐน้อยที่สุดในบรรดาประเทศที่ร่ำรวยแล้วนะแต่ไอ้น้อยของเขาก็อย่าเป็นก็อย่าไปดูถูกเขานะเขาก็ยังถือว่าเยอะสำหรับเราอ่ะนะเขานะกลุ่มน้อยของเขานี่มีอะไรบ้างครับออสเตรเลียญี่ปุ่นนิวซีแลนด์สวิตเซอร์แลนด์สหรัฐอเมริกานะพวกนี้ก็จะมีสวัสดิการของรัฐนี่น้อยที่สุดกลุ่มที่สองกลุ่มอยู่ตรงกลางครับครึ่งๆหลักกันคือไม่เป็นสวัสดิการเต็ม 100% แบบพวกนอร์ดิกแต่ก็ไม่ได้น้อยมากเหลือแค่อะไรแบบพวกกลุ่มที่สองกลุ่มตรงกลางนี่ก็คือส่วนใหญ่ของยุโรปนะเช่นออสเตรียเบลเยียมฝรั่งเศสเยอรมันอิตาลีสเปนอะไรพวกนี้จะเป็นพวกนี้ทีนี้เราก็ต้องทีนี้มันมี3รูปแบบทีนี้สำหรับคนที่บอกว่าจะลงเพื่อให้ได้รัฐสวัสดิการก็ต้องพูดให้ชัดว่าจะเอาแบบไหน1 2 3นะถ้าแบบนอร์ดิกอย่างที่ว่าเนี่ยคือแบบกลุ่มแรกเลยเนี่ยนะก็ต้องถามขึ้นมานิดนึงว่าเฮ้ยแล้วประเทศในกลุ่มแรกเนี่ยกลุ่มนอร์ดิกเนี่ยมีออกมาแค่5ประเทศอ่ะแล้วยุโรปเนี่ยตั้งเยอะแยะทำไมเขาไม่ทำตามอ่ะทำไมเขาไม่เป็น 100%อย่างเยอรมันฝรั่งเศสไม่ได้ติดกันเลยทำไมเขาไม่ทำมันต้องถามทำไมไม่ทำรวยไม่รวยเหมือนกันบางทีรวยกว่าด้วยอย่างเยอรมันนี่ก็รวยกว่าทำไมเขาไม่ทำมันต้องตั้งคำถามนี้ขึ้นมานะซึ่งเดี๋ยวนี้ตอนหลังนี่ก็คงไม่ยาวนะไม่ต้องตกใจก็จะมีข้อมูลมาให้มีตัวเลขมาให้นะฮะซึ่งประสำคัญแน่นอนข้อดีนะกลุ่มประเทศเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มท็อปหรือกลุ่มข้างล่างหรือกลุ่มอยู่ตรงกลางเนี่ยมีลักษณะร่วมที่เป็นข้อดีหลายอย่างอยู่ร่วมกันอย่างที่เรารู้กันอยู่นะตะกี้ยกตัวอย่างยกตัวเลขไปเยอะแยะผมคงไม่ต้องซ้ำนะอย่างเช่นอัตราความยากจนที่ต่ำมากการกระจายรายได้ที่มันความเหลื่อมล้ำมันจะน้อยหน่อยแต่แน่นอนแล้วกลุ่มแรกกลุ่มนอร์ดิกเนี่ยเขาเพอร์เฟกต์นะก็เพอร์เฟกต์เลยนะคนยากจนมากๆก็ไม่มีรวยก็ไม่มีมากๆคนจะเท่าๆกันอะไรเงี้ยกับกลุ่มอย่างออสเตรเลียหรือสหรัฐอเมริกาซึ่งความยากจนกับความรวยมันจะแกปจะเยอะหน่อยนะเยอะหน่อยเขาเยอะมากนะแต่เทียบกับเมืองไทยนี่ก็อีกเรื่องก็เป็นต้นนั้นปัญหาสังคมที่เกิดจากความยากจนปัญหาสังคมที่เกิดจากความเหลื่อมล้ำเขาจะไม่ค่อยมีคนรวยดูถูกคนจนเกลียดหรือไม่ชอบคนรวยอะไรเนี่ยมันจะไม่มีไอ้ปัญหาแบบนี้แต่มันจะมีปัญหาอื่นซึ่งเดี๋ยวจะพูดในตอนหลังนอกจากนั้นแล้วเนี่ยคุณภาพชีวิตของประชาชนก็ดีกว่าแน่นอนกลุ่มนอร์ดิกนี่ดีที่สุดกลุ่มตรงกลางนี่ก็แย่ลงมาหน่อยกลุ่มที่อยู่ล่างๆอย่างที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยคุณภาพชีวิตเขาก็จะแย่ที่สุดในกลุ่มของเขานะฮะอย่างนี้เป็นต้นในทางเศรษฐศาสตร์เนี่ยองค์การสหประชาชาติเนี่ยเขามีตัวเลขในการคำนวณเขาเรียก HDI นะ Human Development Index นะฮะดัชนีการพัฒนาความเป็นมนุษย์ซึ่งเขาจะใช้ตัวดัชนีมีรายได้การศึกษาเรื่องสุขภาพสาธารณสุขอะไรพวกนี้หลายตัวมาคำนวณให้น้ำหนักคำนวณมาแล้วเป็นตัวเลขแล้วก็มีเรตติ้งลงมาประเทศกลุ่มนอร์ดิกอยู่ในท็อป5นะท็อป5นะฮะ50อันดับต้นอันดับ10 20 30ลงมาก็จะเป็นยุโรปสหรัฐอเมริกานะส่วนประเทศไทยอยู่ไหนฮะ100กว่าครับนะไม่ต้องพูดถึงเอาละทีนี้ลักษณะการให้สวัสดิการโดยรัฐเนี่ยมันมี2รูปแบบนะแยกกันอันนึงเนี่ยผ่านการใช้จ่ายของรัฐผ่านสถาบันต่างๆเช่นงบสาธารณสุขให้โรงพยาบาลงบการศึกษาให้โรงเรียนมหาวิทยาลัยอย่างนี้เป็นต้นนะฮะ
งบให้วิทยาลัยฝึกหัดงานเอาคนงานนี่มาเทรนใหม่เพื่อมีอาชีพใหม่นี้เป็นต้นอันนี้คือไม่ได้สรุปก็คือกลุ่มนี้เป็นงบประมาณของรัฐที่ไม่ได้เอาเงินให้กับประชาชนตรงๆนะไม่ได้เอาเงินเนี่ยยัดใส่มือเลยตรงๆแต่ผ่านกระบวนการผ่านมหาวิทยาลัยโรงเรียนผ่านวิทยาลัยผ่านสถาบันลงไปอีกทีนึงอันที่สองคือสวัสดิการที่ให้โดยตรงคือเป็นเงินเลยเงินสดๆเลยนะฮะยัดใส่มือเลยเอาไปเลยนะคุณว่างงานเอาไปเลยเดือนละเท่าไหร่คุณเป็นเด็กเล็กเดือนนึงเอาไปเท่าไหร่จ่ายเข้าตรงเข้าบัญชีเลยสองกลุ่มประเทศที่มีwelfare หรือตัวเนี่ยลักษณะร่วมกันของกลุ่มประเทศเหล่านี้คือว่าเขาจะมีงบประมาณก้อนส่วนแรกนี่เยอะงบประมาณของรัฐนี่ที่ให้โรงเรียนให้วิทยาลัยให้โรงพยาบาลให้สถานสงเคราะห์ให้โรงเรียนฝึกหัดงานอาชีวะอะไรเขาให้เยอะมากแล้วประชาชนเนี่ยสามารถที่จะเข้ามาเรียนเข้ามาฝึกหัดเข้ามาฝึกอาชีพเข้ามารับการรักษาพยาบาลเข้ามารับการฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจด้วยค่าใช้จ่ายที่ต่ำมากจนกระทั่งฟรีนะมีตั้งแต่จ่ายนิดหน่อยไปจนกระทั่งฟรีก็มีจ่ายนิดหน่อยก็ยังเมืองไทยแล้วก็30 บาทอย่างเงี้ยนะก็มีทีนี้กลุ่มประเทศเหล่านี้ที่จัดเป็น3กลุ่มเนี่ยเยอะสุดตรงกลางแล้วก็น้อยสุดเนี่ยต่างกันตรงไหนฮะต่างกันตรงข้างล่างเนี่ยต่างกันตรงเงินที่ให้กับมือเนี่ยเงินที่ให้กับมือเนี่ยถ้าเป็นประเทศท็อปข้างบนเลยเนี่ยเงินที่ให้กับมือเนี่ยจะเยอะมากนะคือนอกจากจะให้การศึกษาให้โรงพยาบาลให้อะไรเยอะๆเนี่ยยังเอาเงินยัดใส่มือให้ประชาชนไปด้วยเอาอะไรอันนี้เอาอะไรเอาไปใช้แต่ถ้าเป็นประเทศตรงกลางประเทศกลุ่มล่าสุดเงินก็จะน้อยลงน้อยลงหรือแทบจะไม่มีนะฮะนั้นวิธีการจะแตกต่างกันเงินที่ให้นี่นะฮะเงินที่ให้กับตัวนี่ก็มี 5 เคสเช่นว่างงานเจ็บป่วยคนพิการคนชราเด็กเล็กแล้วก็กลุ่มหนึ่งทหารผ่านศึก6กลุ่มประชากร6กลุ่มที่จะได้รับเงินอุดหนุนโดยตรงจากรัฐนะฮะเรามาดูประเทศนอร์ดิกนะซึ่งเขาให้อะไรบ้างผมจะเล่าให้ฟังเป็นรูปธรรมเลยนะฮะคนหนึ่งเนี่ยมากำเนิดในท้องแม่ปั๊บคุณแม่ไปตรวจตั้งครรภ์แล้วปั๊บเนี่ยปั๊บเลยนะขึ้นทะเบียนเลยครับคุณแม่ชื่อนี้บ้านอยู่ในนี่ทำงานที่นี่ตั้งครรภ์แล้วนะการมาตรวจครรภ์ฝากครรภ์เดือนละครั้งหรือก็แล้วแต่ฟรีทุกครั้งนะไปทำคลอดออกมาเสร็จปุ๊บมีชีวิตรอดจดทะเบียนลงทะเบียนตั้งชื่อนะการตั้งชื่อเด็กนี่ก็จะเป็นเพียงครั้งเดียวที่รัฐถ่ายจะเข้ามาแทรกแซงเรื่องส่วนตัวของคุณคือคุณจะตั้งชื่อลูกคุณแบบไหนนี่รัฐจะเข้ามาดูนะอย่างนี้คุณไปตั้งชื่ออย่างโอซามะบินลาเดนเนี่ยเขาก็ไม่ให้ตั้งนะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไม่ให้ตั้งนะเพราะนั้นเขาก็จะมีข้อจำกัดมาห้ามแม้กระทั่งประเทศทางสแกนเขายังต้องมาดูนะว่าคุณตั้งชื่อลูกคุณแบบไหนตั้งชื่อลูกโนเกียอย่างเงี้ยเขาก็ไม่ให้นะเขาไม่ให้ไม่ได้เพราะนั้นอย่างเงี้ยเอาละเสร็จปั๊บเนี่ยคุณแม่ก็พาลูกกลับบ้านรัฐมีเงินเป็นรายเดือนให้ค่าเด็กทารกเป็นรายเดือนให้จนกระทั่งเข้าโรงเรียน7ขวบแล้วทุกเดือนทุก2เดือนทุก3เดือนจะมีพยาบาลมาเคาะประตูที่บ้านกดกริ่งที่หน้าบ้านมาตรวจเด็กครับตรวจเด็กว่าเป็นยังไงทุกเดือนนะจนกระทั่งพ้นขวบนึงไปแล้วก็อาจจะห่างละ3เดือนอะไรอย่างเงี้ย6เดือนหรือปีนึงก็จะมาประตูถึงบ้านนะฮะไม่คือไม่ต้องอุ้มลูกไปโรงพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยมาถึงบ้านเลยคนไทยที่อยู่ที่นั่นก็ได้ฮะคนไทยที่นั่นก็ได้นะแต่ขอโทษทีนะฮะเชียร์ลุงตู่ครับนะโอเคนะเชียร์ลุงตู่แต่ไม่อยากจะกลับมาประเทศไทยไม่รู้ทำไมพวกคนพวกนี้ไม่เข้าใจโอเคนี่พอเด็กพอโตขึ้นเรื่อยๆเนี่ยเข้าอนุบาลฟรีครับเข้าโรงเรียนประถมฟรีมัธยมฟรีก่อนหน้านี้ปี2530ตอนหลังขึ้นไปเข้ามหาวิทยาลัยฟรีตอนหลังนี้ไม่ฟรีแล้วนะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังตอนหลังเพลินแล้วเรียนมหาวิทยาลัยจบปั๊บเนี่ยหางานทำหางานภาคเอก
ถ้าหางานภาคเอกชนทำไม่ได้มีงานภาครัฐครับเพราะว่าประเทศพวกนี้ภาครัฐเขาใหญ่มากอย่างสวีเดนเนี่ยนะคนงานเนี่ยนะฮะ 30% นี่เป็นคนงานของรัฐนะ 30% ของคนงานเนี่ยเป็นคนงานของรัฐรับเงินเดือนจากรัฐนะใหญ่มากเพราะฉะนั้นคุณหางานภาคเอกชนไม่ได้คุณไปทำงานภาครัฐแล้วก็มีสวัสดิการอะไรทุกอย่างตลอดชีวิตเนี่ยรักษาพยาบาลง่ายถ้ามีลูกก็อย่างว่าก็ได้หมดถ้าคุณไม่ซื้อบ้านตัวเองไปเช่าบ้านมีบ้านของรัฐให้ครับมีบ้านของรัฐคิดค่าเช่าให้อย่างถูกเลยถูกมากแต่ถ้าคุณจะซื้อบ้านเป็นของตัวเองรัฐก็ซับซิไดซ์ให้นะเงินกู้ดอกเบี้ยถูกใครๆบ้านเอื้ออาทรของเราอย่างเงี้ยนะทำงานไปเรื่อยปลดเกษียณอายุ55หรือ60ปั๊บเนี่ยมีบำนาญให้เจ็บป่วยเข้าโรงพยาบาลรักษาให้พอตายแล้วปั๊บเนี่ยเผาหรือสวดหรือฝังนี่ก็รัฐก็จะออกให้หมดเลยนี่ครับจากคันมารดาสู่เชิงตะกอนตั้งแต่บรรจุติจนกระทั่งตายเป็นผงเป็นขี้เถ้าก็รัฐดูแลหมดนะก็เรียกแนนนี่สเตทนะฮะรัฐพี่เลี้ยงรัฐแม่เลี้ยงคือรัฐเลี้ยงหมดนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นถ้าเป็นประเทศกลุ่มตรงกลางกลุ่มล่างหน่อยก็มันก็จะลดหลั่นลงไปนะโดยเฉพาะตัวที่เป็นเม็ดเงินก็จะน้อยหน่อยโอเคนะทีนี้มันก็มีข้อถกเถียงกันว่าไอ้ระบบสวัสดิการแบบนี้เนี่ยมันมีปัญหาไหมเพราะว่าคนจะขี้เกียจไหมคนจะไม่อยากทำงานไหมแถมภาษีภาคเอกชนก็สูงภาษีภาคเอกชนสูงเนี่ยมีผลยังไงในประเทศเหล่านี้มันเป็นแรงจูงใจให้คนไม่ตั้งบริษัทไม่ทำธุรกิจครับจบออกมาแล้วทำงานตั้งบทสร้างเป็นร้านค้าเป็นธุรกิจออกมาเนี่ยคุณกำไร100บาทคุณเสียภาษีไป80บาทนี่เทียบกับไปทำงานกินเงินเดือนไม่ดีกว่าเหรอดังนั้นประเทศพวกนี้เนี่ยจะมีปัญหาไหมเรื่องว่าคนจบออกมาแล้วเนี่ยจะไม่ทำธุรกิจเป็นลูกจ้างดีกว่ามันคงที่สุดซึ่งผลที่กับซึ่งก็เชิญมีผลว่าทำไมภาครัฐถึงใหญ่มากภาครัฐใหญ่มากเพราะว่าภาคเอกชนมันไม่มีขนาดพอที่จะรับคนงานเราทั้งหมดหรือไม่นะก็มีการวิจัยออกมาศึกษาเปรียบเทียบประเทศพวกนี้เนี่ยกับประเทศ30กว่าประเทศนี่นะฮะก็บอกว่ามันไม่มีผลนะมันไม่มีผลคือคนก็ยังมีความรับผิดชอบในการทำงานไม่ต่างกันระดับของการจดทะเบียนตั้งบริษัทอะไรที่มีอะไรก็ไม่ต่างกันนะคือประเทศที่มีสวัสดิการมากๆเก็บภาษีหนักๆ ก็ไม่ได้มีผลทำให้คนขี้เกียจทำงานน้อยลงทีนี้ก็ต้องถามว่าทำไมแค่นี้มันยังไม่พอมันต้องถามว่าทำไมลงเข้าไปดูอีกก็บอกว่ารัฐบาลประเทศพวกนี้เขารู้ปัญหาเพราะนี่เขาจึงมีมาตรการด้านกลับที่จะเข้าไปเสริมตรงนี้ขึ้นมาในด้านภาคเอกชนเขาเนี่ยเขาเก็บภาษีแรงเขาเก็บภาษีแรงแต่เขาก็มีกลไกอื่นที่ไปส่งเสริมภาคเอกชนอย่างมากเงินงบประมาณภาครัฐที่ช่วยภาคเอกชนในการทำงานวิจัยระดับสูงไฮเทคเนี่ยสูงมากนะก็คือบริษัทพวกนี้คุณจะตั้งหรือตั้งได้แต่ทำไฮเทคนะทำมือถือขายนะทำสมาร์ทโฟนขายนะทำจานดาวเทียมขายนะทำเรือดำน้ำขายนะของสวีเดนอย่างเงี้ยเป็นต้นนะเรือดำน้ำเขานี่ระดับดีสุดในโลกนะอย่าไปดูถูกนะเป็นในแง่นี้เนี่ยเรื่องเป็นไงฮะหมายว่ารัฐเนี่ยนอกจากจะช่วยเหลือประชาชนทั่วไปแล้วเนี่ยรัฐยังต้องช่วยเหลือพวกบริษัทเอกชนด้วยไม่ได้มองบริษัทเอกชนเป็นศัตรูไม่ได้มองบริษัทเอกชนว่าเป็นห่านทองคำที่จะถอนขนให้หมดเลยนะเพื่อจะเอาไปเลี้ยงประชากรไม่ใช่แค่นั้นเขามองว่าไม่ได้ห่านทองคำต้องเลี้ยงเอาไว้ให้มันออกไข่บ่อยๆแล้วก็เอาไข่เนี่ยมาเลี้ยงคนทั่วไปนะแม้นมันก็มีลักษณะอย่างนี้การใช้จ่ายทีนี้เรามาดูกันว่าการใช้จ่ายปัญหาที่ทีนี้ฟังแล้วเนี่ยมาสู่ประเด็นเรื่องจริงที่ตะกี้อาจารย์บอกเศรษฐกิจเป็นแค่เครื่องมือใช่ครับแต่ถ้าเครื่องมือมันไม่ให้ก็ไปไม่ได้เหมือนกันนะเช่นจะไปดาวคานอย่างเงี้ยนะไปขายยางอย่างเงี้ยนะส่งดาวเทียมไปได้อยู่นะแต่ถ้าส่งคนไปนี่คงตายก่อนนะ
ส่วนหนังที่เอามาฉายก็อย่าไปเชื่อมันนะมันหนังหลอกคนนะคงยากอ่ะนะเพราะฉะนั้นสุดท้ายแล้วเนี่ยทำอย่างไรเนี่ยมันมีผลผมคิดว่าพวกเราในชีวิตประจำวันคนที่เป็นนักธุรกิจก็รู้ดีอ่ะคุณเป็นนักธุรกิจคุณทำมาร์เก็ตติ้งใช่ไหมคุณมีสินค้าจะขายถ้าสินค้าคุณเน่าสักอย่างเนี่ยนะต่อให้คุณมีมาร์เก็ตติ้งดีไงมันก็ขายไม่ออกนะมีวิธีการดีไงมีทีมงานสตาฟที่ดียังไงมีผู้บริหารที่เก่งยังไงแต่ถ้าสินค้าคุณมันห่วยสักอย่างเนี่ยมันขายไม่ออกเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการเนี่ยมันจึงมีส่วนอย่างสำคัญมากนะถ้าเราไปดูเนี่ยตัวเลขเนี่ยจะคล้ายๆกันกลุ่มประเทศเหล่านี้ก็คือว่ารายจ่ายภาครัฐเนี่ยต่อ GDP ตะกี้คุณจาสรณ์ได้พูดไปแล้ว 30% รายจ่ายภาครัฐที่เป็นสัดส่วนของรายได้ประชาชน 30% ของไทยเนี่ยประมาณ10กว่าเปอร์เซ็นต์ 16% ตัวเลขนะฮะเท่านั้นเองของเขา 30% ครับเอาละทีนี้ถ้าเราดูในหนังของไมเคิลมัวร์นะฮะไปเที่ยวประเทศนู้นประเทศนี้เขามีไอ้นั่นมีนี่เยอะไปหมดตะกี้วิทยากร2ท่านก็มีไอ้นั่นมีนี่ไปหมดนะฮะแต่ว่าพูดทางด้านต้นทุนด้านการใช้จ่ายเนี่ยยังพูดน้อยไปนิดนึงผมถึงบอกไงว่าเราต้องมีการบ้านกันเยอะแล้วคุณไม่ตอบวันนี้กูก็ต้องไปเจอไอ้พวกเทคโนโลยีพวกสภาพัฒน์พวกแบงค์ชาติมันก็ต้องถามคุณอยู่ดีถ้าคุณไม่ตอบเขาก็มีตัวเลขมาซึ่งผมก็มีเนี่ยเหมือนกันนะเอาละพูดกันมากแล้วคือเอาละต้องเก็บภาษีชัวร์ละความจริงรัฐเนี่ยที่เขาจุนเจือเนี่ยคือประสบการณ์ในการทำรัฐการเนี่ยเขาจุนเจือจากสองทางครับกู้ครับรัฐบาลกู้ด้วยการขายพันธบัตรให้ประชาชนสองเก็บภาษีเรื่องกู้และขายไปต่อเดี๋ยวค่อยพูดกันเก็บภาษีเนี่ยตะกี้เห็นพูดกันภาษีมรดกภาษีทรัพย์สินภาษีที่ดินพูดกันเยอะนะฮะคนที่พูดนี้ไปเต็มเลยต้องเก็บที่เมืองไทยยังไม่เก็บถ้าเก็บได้เยอะมากปีเป็นแสนล้านทีนี้ถ้าเราไปตามไปดูนะฮะประเทศพวกเนี้ยประเทศ30กว่าประเทศเนี่ยในกลุ่มที่มีสวัสดิการที่ค่อนข้างดีเนี่ยไปดูภาษีทรัพย์สินภาษีที่ดินของเขาว่าเป็นสัดส่วนเท่าไหร่ของภาษีที่เขาเก็บได้เท่าไหร่ใช่ไหมน้อยมากไม่ถึง 10% ครับไม่หมายความว่าสวัสดิการของรัฐเนี่ยจริงๆของเขาเนี่ยไม่ได้มาจากภาษีทรัพย์สินภาษีที่ดินภาษีทรัพย์สินภาษีที่ดินภาษีมรดกเนี่ยจริงๆเก็บได้น้อยมากอัตราภาษีโหดก็จริงให้เงินลูกหลานไปเนี่ย100เนี่ยรัฐมาเก็บไป80เนี่ยนะภาษีโหดแต่เอาจริงเก็บไม่ได้เพราะอะไรฮะเพราะคนไม่ใช่เป้านิ่งครับถ้าเป็นคุณเนี่ยคุณจะนั่งรอเลยฮะให้เขามาเก็บไม่คุณก็ต้องหาทางหนีใช่ไหมผ่องถ่ายหนีไม่คนรวยในประเทศเราคุณมันก็หาช่องทางหนีหมดแล้วก็หนีได้ด้วยเพราะฉะนั้นนี่คือเหตุว่าทำไมประเทศคนที่ร่ำรวยในประเทศเหล่านั้นเนี่ยเขาจึงไม่สะสมที่ดินคนรวยเมืองไทยเนี่ยนะถ้าไปดูในที่บ้านเนี่ยมีโฉนดเป็นปึกเลย20 30เป็น100ใบนะซื้อทั่วทิ้งทั้งหมดเต็มไปหมดใช่ไหมแต่ว่าประเทศพวกนั้นเนี่ยคนรวยเนี่ยเขาไม่กะสะสมที่ดินไม่ซื้อบ้านหลังใหญ่ๆทิ้งไว้ทื่อๆนี่5 6 7แห่งทั่วประเทศไม่มี1 2 3 2แห่งอะไรก็เยอะแล้วเขารวยแล้วไปเก็บที่ไหนฮะรวยเก็บเป็นเพชรเป็นทองครับ1หนีภาษีง่ายตรวจสอบยาก2นะคืออะไรครับพันธบัตรรัฐบาลครับรัฐบาลเนี่ยต้องใช้จ่ายเยอะมากเรื่องสวัสดิการต้องกู้ทำไมฮะออกพันธบัตรแล้วคนที่จะซื้อพันธบัตรรัฐบาลคือใครครับคนรวยครับแล้วเราได้พันธบัตรรัฐบาลข้อดีคือไงครับปลอดภาษีครับคุณได้ดอกเบี้ยเต็มเม็ดเต็มหน่วยปลอดภาษีครับคุณก็ไม่ได้ภาษีตรงนี้แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยคนรวยที่นั่นก็คือไงฮะพอรวยมากเขาก็ตั้งทรัสต์ฟันพอทรัสต์ฟันปั๊บเนี่ยมีฐานะเหมือนมูลนิธิเสียภาษีนิดเดียวอะใช่ไหมฮะเงินอีกส่วนหนึ่งไปซื้อพันธบัตรรัฐบาลมาเก็บไว้ตัวทรัสต์ฟันนี่ก็ให้ลูกกำหนดไปเลยว่าทรัสต์ฟันนี่นะจะให้ลูกเดือนละเท่าไหร่เดือนละแสนหรือเดือนละล้านก็ให้ไปหักภาษีตัวนั้นไปส่วนหนึ่งก็ไม่เยอะแต่ตัวทรัสต์ฟันที่เป็นก้อนเนี่ยเนื่องจากไม่ได้โอนเป็นของลูกครับเป็นชื่อตรงกลางเหมือนมูลนิธิก็เลี่ยงภาษีได้อีกงั้นทรัสต์ฟันจมเลยนะฮะในแง่นี้เนี่ยเรื่องภาษีมรดกภาษีที่ดินภาษีทรัพย์สินเนี่ยมันคงได้ผลช่วงปีแรกอ่ะปีแรกตอนที่คนมันยังรู้ไม่ทันนะฮะแต่เชื่อเถอะฮะเศรษฐีเมืองไทยเขาไม่โง่ครับ
นะไปหาทางออกจนได้มันนี่คือเห็นว่าทำไมประเทศเหล่านี้ส่วนใหญ่เนี่ยเก็บภาษีทรัพย์สินภาษีที่ดินได้น้อยมากงั้นภาษีหลักๆเข้ามาจากไหนฮะภาษีเงินได้นิติบุคคลภาษีเงินได้บุคคลตามธรรมดาและ VAT ครับ VAT เอาสวีเดนนะเอาตัวสวีเดนเนี่ยภาษีที่รัฐบาลเก็บเนี่ยเป็นประมาณ 50% ของรายได้ประชาชาติครึ่งหนึ่งของรายได้ประชาชาติเนี่ยรัฐบาลเก็บเป็นภาษีนะคนงานทั่วไปทั้งภาครัฐภาคเอกชนทำงานเนี่ยนะหักภาษีไปแล้วเนี่ยภาษีเงินได้นะไปแล้วเนี่ยจะเหลือเงินประมาณ 40% ทำคือทำ100บาทเก็บได้แค่40ที่เหลือต้องจ่ายไปนะฮะภาษีเงินได้ที่พนักงานข้าราชการทั้งหลายจ่าย2ทีนะฮะจ่ายให้รัฐบาลกลางทีนึงจ่ายให้รัฐบาลท้องถิ่นทีนึงจ่ายภาษีเงินได้2ทีซึ่งอันนี้ผิดหลักการคลังเพราะหลักการคลังเนี่ยภาษีท้องถิ่นเนี่ยต้องเป็นภาษีทรัพย์สินครับภาษีที่ดินอย่างเช่นภาษีท้องถิ่นของเมืองไทยก็ภาษีป้ายภาษีโรงเรือนที่ดินภาษีโรงฆ่าสัตว์ภาษีสแตมป์พวกเนี้ยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ประเทศพวกเนี้ยรัฐบาลท้องถิ่นต้องมาเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเหมือนรัฐบาลกลางว่าอะไรฮะเพราะเก็บภาษีทรัพย์สินได้น้อยมันไม่พอใช้แล้วไอ้สวัสดิการของรัฐที่ให้เนี่ยจำนวนมากมันผ่านรัฐบาลท้องถิ่นเช่นบ้านเช่าโรงเรียนในระดับล่างอย่างนี้เป็นต้นนะหรือสถานพยาบาลศูนย์อนามัยอะไรเงี้ยมันจะเป็นของรัฐบาลกลางนะฮะเพราะฉะนั้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสูงมาก 30-40% 60% ภาษีแวดภาษีแวดที่เกินครึ่งนะฮะรายได้ในการที่จะมาใช้จ่ายเนี่ยภาษีแวดเกินครึ่งภาษีแวดก็คือพวกเราทุกคนยากดีมีจนรวยก็แบกเข้ากันหมดประเทศกลุ่มนี้เป็นประเทศที่มีอัตราภาษีแวดสูงสุดในโลกกลุ่มท็อปกลุ่มตรงกลางตรงกับกลุ่มล่างเนี่ยนะกลุ่มล่างเนี่ยภาษีแวดต่ำสุดตรงกลางภาษีสูงมาหน่อยกลุ่มท็อปนี่ภาษีสูงสุดครับสวีเดนเนี่ยภาษีแวดเท่าไหร่ทราบไหม 25% ครับ 25% นะแล้วก็ไม่ยกเว้นอาหารสดแล้วก็หนังสือแวดประเทศไทยนี่ยังยกเว้นพวกอาหารสดกับหนังสือนะฮะอาหารสดนี่ 12% หนังสือนี่ 6% สินค้าทั่วไป 25% นะเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเอาละเมื่อเก็บภาษีมาได้แล้วเนี่ยเอามาแจกให้กับประชาชนเอามาใช้นะช่วยเหลือประชาชนเก็บมา101นี่นะฮะเอามาใช้จ่ายด้านเวลแฟร์ด้านสวัสดิการเนี่ยประชาชนไม่ได้101ครับเพราะว่าระหว่างทางมันมีค่าใช้จ่ายนะฮะต้องมีออฟฟิศใช่ไหมฮะมีสำนักงานจ้างข้าราชการมานั่งกรอกแบบฟอร์มตรวจรายชื่อทำเนียบทำเนียบอะไรระบบนั่นระบบนี่ใช่ไหมฮะตรงกลางเนี่ยคือค่าใช้จ่ายงบเก็บมา101เนี่ยให้สวัสดิการเนี่ยได้ไม่ครบร้อยตรงนี้มีการศึกษาเหมือนกันว่ารั่วไหลตรงนี้ไปเท่าไหร่รั่วไหลอย่างชอบทำด้วยนะฮะคือมีใบเสร็จนะคือไม่ใช่มีการโกงกันกินกันใต้ดินไม่ใช่แบบนั้นนะคือขาวสะอาดประเทศที่ต่ำสุดอันนี้จริงคือสวีเดน 10% เองภาษีจะใช้จ่าย101เนี่ยนะฝ่ายประชาชนได้90พวกข้าราชการตึกลานบ้านช่องออฟฟิศก็เอาไป10กลุ่มที่แย่สุดคือสหรัฐอเมริกานะ101เนี่ย101เนี่ยของประชาชนได้แค่50เองตรงนี้มันเกิดอะไรขึ้นฮะเก็บภาษีมาแล้วก็วนเพื่อไปกลับไปคืนไปจากตรงกลางนี่เขาเรียกอะไรตรงกลางเขาเรียกไอศกรีมมันละลายครับเพราะเราฟังก็คงรู้นะจะคนนี้จะเอาไอศกรีมไปให้คนโน้ตกินเนี่ยอีก2กิโลเนี่ยวิ่งไประหว่างทางเนี่ยไปถึงนู่นไอศกรีมหมดแล้วนะเลียหมดบางทีก็อากาศร้อนมากนะหรือเขายกตัวอย่างอันนึงคือในทะเลทรายคนนี้อยู่กลางทะเลทรายกำลังจะอดน้ำตายอีกคนอยู่ห่างไป20กิโลเมตรจะเอาน้ำมาให้ก็แบกน้ำวิ่งจะเอามาช่วยแต่ระหว่างทางตัวเองก็ต้องกินน้ำด้วยไม่งั้นเดี๋ยวตายพอไปถึงจุดปุ๊บน้ำหมดพอดีเหลือนิดเดียวอ่ะตายทั้งคู่มันก็เกิดอย่างนี้ขึ้นมานะนั้นเรื่องนี้นั้นประสิทธิภาพในการบริหารจัดการระบบสวัสดิการเนี่ยสำคัญมากว่าทำยังไงเงินที่ได้มาเนี่ยจึงจะเสียไปกับไอ้ระบบราชการแบบเนี้ยให้น้อยที่สุดประสิทธิภาพนี่สำคัญและทำยากมากนะการที่พลเมืองของเขาเนี่ย
ยินดีมากแฮปปี้มากที่จะจ่ายภาษีนะมีคนไปศึกษามาในประเทศนอร์ดิกนี่แหละไปสัมภาษณ์มาเนี่ยทำไมคุณยังทนได้เดี๋ยวโหนะฮะเงินเดือนมาละ100นึงเนี่ยเสียภาษีตั้ง80คุณมีเงินแค่20กลับบ้านทำไมคุณทนได้เลยก็บอกเขาแฮปปี้ครับเพราะเขามั่นใจกับรัฐบาลของเขามั่นใจว่าทุกบาทที่เขาได้จ่ายไปเนี่ยเขาจะได้คืนมาเต็มเม็ดเต็มหน่วยคือความไว้วางใจความที่สามารถตามไปตรวจสอบได้คุณสามารถเดินเข้าไปในออฟฟิศแล้วขอเปิดดูได้เลยว่ามันถูกต้องหรือเปล่านะฮะความไว้วางใจความโปร่งใสของระบบราชการและการเมืองซึ่งถ้าไปดูนะในระบบโลกก็มีอีกแล้วเนี่ยเขาก็มีตัวเลขคำนวณชื่อ corruption perception index ดัชนีการรับรู้ corruption ซึ่งเขามีเรตติ้งกันมานะฮะเรตติ้งกันมากลุ่มประเทศนอร์ดิกนี่อยู่ในท็อป5เหมือนกัน5ประเทศต้นถัดลงมาหน่อยก็มีกลุ่มยุโรปเป็นส่วนใหญ่มีสิงคโปร์ด้วย1ใน10มาเลเซีย55ประเทศไทย2016 101ครับนะ101แล้วกับนี่คือประเทศไทยโอเคนะเดี๋ยวจบละนะเพราะเวลาน้อยงั้นสิ่งที่ตามมาก็คือว่าปัญหาสังคมในเชิงความเหลื่อมล้ำทางสังคมความไม่พอใจกันระหว่างคนรวยกับคนจนมันก็แทบจะไม่มีนั่นจริงแต่มันไม่มีปัญหาอย่างอื่นแทนเช่นปัญหาที่เป็นกันทั่วกันเลยทั้งในยุโรปในสหรัฐอเมริกาก็คือการว่างงานของเยาวชนสูงมากบัณฑิตจบใหม่ว่างงานสูงสุดเพราะอะไรฮะเพราะบริษัทเอกชนเนี่ยไม่อยากจะรับคนเขาทำงานถ้าไม่จำเป็นจริงเขาจะรับคนงานคนหนึ่งแล้วก็ดูแลดูอีกเพราะรับเข้ามาปั๊บเนี่ยเดี๋ยวคุณมีค่าใช้จ่ายเพียบเลยไม่ใช่เฉพาะเงินเดือนนะฮะเพราะตามกฎหมายเนี่ยผู้บริษัทเนี่ยต้องให้สวัสดิการเต็มที่แล้วจะให้ออกเนี่ยต้องชดเชยกันบานเลยนะดังนั้นบางทีเนี่ยชดเชยทีบริษัททับเจ๊งเลยดังนั้นเนี่ยการปลดคนงานออกเนี่ยทำได้ยากมากผลที่เกิดมาคือฮะคือมันก็ยากเหมือนกันที่บริษัทเนี่ยจะรับคนงานใหม่แล้วคนที่จะโดนคือใครครับบัณฑิตจบใหม่ครับไม่มีประสบการณ์ยังไม่มีความรู้ก็เข้ามาแล้วต้องเทรนพอรับเข้ามาปั๊บเป็นไงฮะไล่ออกไม่ได้เว้ยฝรั่งเศสนี่เคยมีกฎหมายที่ทำว่า2ปีแรกนี่ห้ามไล่ออกนะบัณฑิตจบใหม่รับมาเนี่ย2ปีแรกไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นห้ามไล่ออกอย่างนี้เป็นต้นนะห้ามไล่ออกถัดไปไล่ออกก็ยากมากมีกระบวนการยืดเยอะแล้วค่าใช้จ่ายสูงมากในการใช้เพราะฉะนั้นบริษัทพวกนี้ก็เลี่ยงด้วยการพยายามจ้างให้น้อยที่สุดใช้เครื่องจักรให้น้อยที่สุดหรือจับพัดจับผูกก็นู่นเลยครับจ้างแรงงานผิดกฎหมายเลยเป็นเม็กซิกันเป็นตุรกีเป็นอะไรไปในอเมริกาก็จ้างพวกเม็กซิกันพวกละตินในยุโรปก็จ้างพวกจากแอฟริกาจากพวกตุรกีเอานั่นเลยแบบนั้นไปเลยการว่างงานในหมู่บัณฑิตจบใหม่และเยาวชนที่สูงมากอัตราการว่างงานในประชากรโดยทั่วไปประเทศพวกนี้โดยเฉพาะในยุโรปเนี่ยกลุ่มประเทศข้างบนเนี่ยสูงประมาณ 10% กลุ่มตรงกลางเนี่ยต่ำลงมาหน่อย 7-8% สหรัฐอเมริกาออสเตรเลียซึ่งมีระบบสวัสดิการน้อยที่สุดในกลุ่มประเทศพวกนี้กันเนี่ยมีอัตราการว่างงานต่ำสุดครับนะต่ำสุดเพราะว่ากฎหมายแรงงานก็เข้มงวดน้อยกว่าเมื่อเทียบกับไอ้ประเทศกับไอ้กลุ่มประเทศพวกนั้นเพราะฉะนั้นเขาก็จ้างงานได้ง่ายกว่าปลดออกจากงานได้ง่ายกว่าปัญหาอะไรก็น้อยกว่าผมไม่ได้บอกว่าอันไหนดีกว่านะใครชอบแบบไหนก็เลือกเอาผมก็เอาข้อมูลมานะที่ว่าผมมีข้อมูลก็เอามาเล่าให้ฟังมันก็ไม่ง่ายหรอกที่จะหาของพวกนี้นะผมพอเข้าใจอยู่นั้นบางทีมันก็ยากที่จะต้องมานั่งนั่นเพราะฉะนั้นการว่างงานในกลุ่มคนทั่วไปเนี่ยประมาณ 10%ในกลุ่มประเทศระดับท็อปแต่ในระดับของพวกเยาวชนเนี่ยสูงมากสูงมากนะฮะในสหราชอาณาจักรเนี่ยในยูเคนสหราชอาณาจักรเนี่ยกลุ่มคนที่ว่างงานสูงสุดคือเยาวชนคนผิวดำครับอัตราการว่างงานปีที่แล้วนี่ 47% ครึ่งหนึ่งภาคพื้นยุโรปก็จะเป็นพวกมาจากแอฟริกาพวกอาหรับลูกหลานพวกนี้นี่ก็คือคำอธิบายที่เราไปอ่านที่เราไปเจอข่าวใน CNN ไงฮะในลอนดอนในปารีสที่เยาวชนชนกลุ่มน้อยนี่ออกมาเผาตึกออกมาก่อจลาจล2วัน3คืนก็เพราะอันเนี้ย
ตอนนี้ว่างงานพอว่างงานเสร็จเลยในบนถนนก็มีก็เป็นแก๊งมียาเสพติดมีอาชญากรรมนั้นประเทศพวกนี้อาชญากรรมก็จะไม่ต่ำมากจะค่อนข้างสูงเกิดจากเยาวชนพวกนี้นะปัญหาสังคมมันออกไปอีกแบบหนึ่งคุณแก้ตรงนี้ได้แล้วแต่ปัญหามันไปอีกแบบหนึ่งนะฮะดังนั้นสิ่งเหล่านี้ที่เกิดขึ้นอีกอันหนึ่งที่เกิดขึ้นตามมาก็คือว่าหนี้สาธารณะหนี้ภาครัฐที่จะต้องกู้ซึ่งตรงนี้คือจุดตายประเทศนอร์ดิกเนี่ยเขาจัดการได้ดีมากเขากู้เยอะแต่เขาบริหารจัดการได้ค่อนข้างดีไม่ค่อยเป็นปัญหาแล้วที่สำคัญก็คือประชาชนเขาก็รับได้ยินดีที่จะจ่ายภาษีจ่ายค่าดอกเบี้ยจ่ายอะไรแพงว่าไปแต่ประเทศหลายประเทศซึ่งพยายามจะทำเรียนแบบนอร์ดิกแล้วเจ๊งเนี่ยนะฮะจุดตายก็คือเงินกู้ภาครัฐอย่างเช่นสเปนซึ่งมีวิกฤตเศรษฐกิจไปเมื่อ 4-5 ปีที่แล้วอีกประเทศหนึ่งก็คือกรีซแต่กรีซนี่อาจจะไม่แฟร์เพราะว่ากรีซมันมีปัญหาอะไรเยอะเพราะเป็นระบบที่เลี้ยงข้าราชการแบบอ้วนหมีพีมันอ้วนเพลเลยนะฮะแล้วก็ซื้ออาวุธเละเทะแต่เดียวกันก็พยายามทำรัฐสวัสดิการแบบนั้นด้วยมันก็เลยไปเลยนะกู้หนักมากกู้จนกระทั่งรัฐบาลไม่มีเงินจ่ายเก็บภาษีแล้วยังไม่พอจ่ายค่าดอกเบี้ยยังไม่ได้เงินต้นเลยคุณรัฐบาลต้องประกาศล้มละลายสุดท้ายต้องเลิกแม้กระทั่งสวีเดนเองเนี่ยนะก็เจอวิกฤตเศรษฐกิจปี1990-1991นะฟองสบู่แตกเขาเกิดฟองสบู่ขึ้นมาแล้วเกิดฟองสบู่แตกนั้นในสวีเดนก็ไม่ใช่ว่าจะเพอร์เฟคซะทีเดียวนะเก็บภาษีไม่ค่อยได้เก็บภาษีไม่ค่อยได้เพราะว่าฟองเศรษฐกิจมันล่มใช่ไหมล่มปุ๊บเนี่ยรัฐบาลเก็บภาษีได้ไม่พอครับแต่ต้องใช้ใจได้สวัสดิการต่อไปอีกแต่หนทางที่เกิดขึ้นก็คือที่ผมจบละนะฮะแล้วหนทางนี้เกิดขึ้นไงฮะสวีเดนก็เกิดการปฏิรูปตัดลดตัวสวัสดิการลงเหมือนกันของสวีเดนเนี่ยเดี๋ยวนี้เรียนมหาวิทยาลัยก็ไม่ฟรีนะฮะต้องกู้ยืมกองทุนของรัฐเหมือนกันนี้เป็นต้นนะเงินช่วยเหลือเกี่ยวกับค่าเกี่ยวกับการว่างงานอะไรก็ลดลงในอังกฤษเนี่ยเคยให้เงินค่าจ้างเนี่ยคนว่างงานเนี่ย 80% ของค่าจ้างขั้นต่ำผลก็แล้วผลก็คนงานจำนวนคนจำนวนหนึ่งเนี่ยเขาไม่ทำงานตื่นมาปั๊บก็ไปทำแล้วก็ไม่รู้พอสิ้นเดือนก็ขึ้นไปที่ออฟฟิศไปรับเช็คมานะแล้วก็เกิดขึ้นจริงมีเยอะจนก็ต้องมานั่งไล่กันอยู่แท้ต้องใช้วิธีลดกับจาก 80% หรือ 60% หรือ 50% เพื่อบีบให้คนไปทำงานนะเพื่อนอังกฤษผมนี่แหละอายุ30กว่านี่แหละเจอนั่งถามเฮ้ยทำไมเองไม่ทำงานมาบอกจะไปทำทำไมฮะเดินเดี๋ยวสิ้นเดือนขึ้นไปก็รับเช็คแล้ว80% ของเงินเดือนอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเรื่องนี้จะต้องมีความระมัดระวังมากนะสุดท้ายนะรัฐสวัสดิการหรือตัวสวัสดิการที่เขามีอยู่ในประเทศเหล่านี้เนี่ยเขาไม่ได้ได้มาฟรีๆไม่ใช่นั่งอยู่เฉยๆแล้วก็มีนักการเมืองเข้ามาให้มาเกิดจากการต่อสู้ของกลุ่มต่างๆสหภาพแรงงานเรียกร้องการคุ้มครองแรงงานสหภาพสตรีเรียกร้องการคุ้มครองสตรีและเด็กสภาพคนชราเรียกร้องเรื่องบำเหน็จบำนาญเรื่องสุขภาพมันเป็นการเคลื่อนไหวที่ต่อเนื่องกันนานมากตั้งแต่ต้นศตวรรษที่19ตั้งแต่ต้นศตวรรษที่20ไปศตวรรษที่19ปี1900กว่าก่อนสงครามโลกครั้งที่1ก็เริ่มมีการเคลื่อนไหวเรียกร้องมาตลอดแล้วก็ต่อสู้เดินขบวนประท้วงถูกจับถูกติดคุกอะไรมาเยอะก่อนที่จะได้ทุกวันนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยถึงแม้ว่าระยะหลังนี่จะมีนักการเมืองฝ่ายขวาเนี่ยพยายามจะเข้ามาลดเลิกละรัฐสวัสดิการเนี่ยทำยากเพราะคนมันไม่ยอมพอมีทีท่าว่าจะลดจะตัดปุ๊บเนี่ยคนมันมาประท้วงเดินขบวนประท้วงวุ่นวายนักการเมืองก็ไม่กล้าทำซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะทำให้ทนายว่าในกรณีเมืองไทยเนี่ยคือเป็นปัญหาเพราะว่าตัวสวัสดิการที่เราพอจะได้มาบ้างอย่างเช่นสามสิบบาทรักษาทุกโรคเนี่ยมันได้มาจากการเลือกตั้งวันอยู่ดีอยู่วันดีคืนดีก็มีใครก็ไม่รู้มาถึงก็เดินมาถึงก็ติดป้ายสามสิบบาทรักษาทุกโรคคุณแม่พอเห็นป้ายแล้วก็เอ๊ะมันทำไม่ได้หรอวะจะลองดูไปทำแล้วมันดันทำได้แฮะเออมันก็นี่คือไม่ได้เกิดจากคือนักการเมืองเขาเดินมาให้อ่ะวันนี้พลังในการที่จะรักษาไอ้สวัสดิการที่พอจะมีได้อยู่ในช่วงละ10ช่วงละ10กว่าปีเนี่ยที่เราได้มาบ้างเป็นบางส่วนเนี่ยพลังที่รักษาวันไว้มันไม่มีคิดดูแล้วกันนะก่อนเลือกตั้งเนี่ยก่อนที่จะเลือกตั้งถ้าหากจะมีนะผมสงสัยด้วยซ้ำว่ามันคงอีกนานเนี่ย
ก่อนแล้วจะมีเนี่ยถ้าเข้ามาเขาก็ทยอยยกเลิกอย่าง30บาทเนี่ยทําตามไปตามมาเหลือแล้วแต่ชื่ออย่างเงี้ยตัดบัญชีออกมาตัดเงินออกมาไอ้บัญชียาก็ตัดลงมาลดคุณภาพลงมาเนี่ยจะทําอะไรได้ฮะเพราะว่ามันไม่ได้เกิดจากการต่อสู้การขวนขวายเกิดจากการเอาเลือดเนื้อชีวิตเขาเป็นแรกรู้สึกว่านี่ถ้ามาแตะผมแล้วต้องยอมตายแต่ต้องตายมันไม่มีแบบนั้นอ่ะมีแต่ยามาก็โมโหแล้วด่ากันนะแล้วเนี่ยมันก็ไม่ใช่ง่ายงั้นแต่แง่นี้เนี่ยในสวัสดิการเนี่ยของรัฐเนี่ยจะมีแบบไหนเนี่ยก็เลือกเอาเนี่ยแต่ผมก็มองว่าการที่จะชูความขวัญหรือรุนแรงเนี่ยต้องทำเสนอโครงการทางการเมืองเนี่ยมันต้องทำการบ้านเอาความจริงและตัวเลขเพราะว่าคุณไม่เจอวันนี้คุณก็จะไปเจอที่อื่นอยู่ดีนะไปเจอแล้วเขาเนี่ยเวลาเถียงกันเนี่ยอย่างพวกเราเนี่ยนักกฎหมายไปเถียงกับเขาเนี่ยเราสู้ไม่ได้เพราะเราไม่ได้เรียนมาเนี่ยนะนี่เป็นเรื่องที่ฝากเอาไว้นะว่าตัวรัฐมีหน้าที่ประชาชนมีสิทธิแต่มีแค่ไหนมียังไงมีอย่างไรให้มันยั่งยืนให้มันคงยืนแล้วก็บริหารไปได้ในระยะโดยไม่ให้ก่อให้เกิดปัญหาแล้วก็มีความเป็นธรรมด้วยอันนี้มันไม่ง่ายซึ่งเราจะต้องทำอีกเยอะและผมเชื่อว่าคนที่จะต้องเรียกร้องพวกนี้จะต้องทำอีกเยอะนะขอบคุณครับขอบพระคุณอาจารย์ค่ะเวลาจริงๆเวลาโดยทางการหมดแล้วแต่เวลาห้องนี้ยังใช้ได้ถึง5โมงเย็นแต่เราจะไม่ให้เกินขออย่างนี้แล้วกันนะคะเมื่อสักครู่นี้บนแผนนี้คิดว่าได้บาลานซ์วิวพอสมควรได้ทั้งภาพในอุดมคตินะคะได้ทั้งเห็นภาพความท้าทายในบริบทแบบทั่วโลกแล้วก็ความท้าทายในบริบทของไทยตอนนี้อยากจะถามว่าพวกเรานะคะมีใครที่มีเรียกว่า burning issue ประเภทว่าถ้าไม่ได้พูดเดี๋ยวคืนนี้นอนไม่หลับจะให้แสดงความคิดเห็นน่าจะได้ประมาณ3ท่านขอแบบฉันไม่พูดไม่ได้จริงๆค่ะคุณวรัญชัยโบให้โควต้าละหนึ่งท่านโอเคนะครับผมมีคำถามครับผมเรื่องความเหลื่อมล้ำครับอยากจะถามคุณแสงสิรินะครับนอกจากการเข้าร่วมองค์กรหรือต่างเช่นการรวมตัวอย่างที่คุณแสงสิริบอกว่าเราจะเรียกร้องสิทธิอะไรของเราได้ประมาณนั้นครับเพื่อให้ภาครัฐฟังเสียงเล็กๆของเราคุณแสงสิริคิดว่านอกจากการรวมตัวหรือเข้าร่วมองค์กรต่างๆยังพอมีทางใดบ้างครับที่เราสามารถจะเรียกร้องสิทธิให้เขาฟังเสียงเล็กๆของเราได้ครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะแต่ถ้าโดยส่วนตัวโบต้องบอกว่าอย่ามองว่าเสียงตัวเองเป็นเสียงเล็กๆก่อนนะคะอันดับแรกคุณวรัญชัยค่ะขออนุญาตครับก็คือจริงๆอะละวันนี้หนึ่งเราได้ฟังภาพฝันอันสวยงามนะครับอันที่สองเราก็ต้องอยู่กับความเป็นจริงอันโหดร้ายนะครับแต่ทีนี้เนี่ยก็สงสัยเหมือนกันว่าคนในห้องนี้คิดยังไงมากกว่ากันแต่เอาเถอะคืออย่างน้อยเนี่ยผมคิดอยู่อย่างหนึ่งว่านโยบายหลายๆอย่างเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ทำไม่ได้จนกระทั่งมันได้ทำไปแล้วอะง่ายๆที่สุดเลยนะครับโครงการ30บาทรักษาทุกโรคเป็นนโยบายซึ่งตอนคนเสนอหมอสงวนนิตยานำพงเนี่ยเอาไปเสนอกับพรรคประชาธิปัตย์ประชาธิปัตย์บอกทำไม่ได้แต่พอเอามาเสนอกับไทยรักไทยไทยรักไทยทำได้มันก็น่าสนใจนะครับคือในด้านทางการเมืองเนี่ยนโยบายที่คนจะเลือกก็คือนโยบายที่ให้ประโยชน์กับเขาเป็นไปได้ไหมว่าจริงๆก็คือพรรคการเมืองอาจจะต้องพูดนับตามวงครับพรรคเพื่อไทยนี่แหละจะเอานโยบายบางอย่างไปผลักดันได้ไหมคือทำให้มากกว่านี้จากเดิมเนี่ยตอนนี้เรามี30บาทอยู่แล้วนะครับสิ่งที่เราต้องคิดต่อไปก็คือ30บาทมันสำเร็จได้ด้วยการกระจายเงินรักค่ารักษาพยาบาลนะครับให้กับคนไปตามตรงที่ไหนพื้นที่ไหนคนเยอะก็ได้เงินเยอะนะครับเป็นไปได้ไหมที่ว่านโยบายแบบเดียวกันจะเอามาทำกับเรื่องการศึกษานะครับหรือแม้แต่เรื่องเรียนฟรีเนี่ยซึ่งคุณจรรย์ก็บอกว่าจริงๆเนี่ยตัวคุณเองไม่ได้สนับสนุนแต่ว่าเราก็มองเห็นว่าจริงๆเนี่ยอย่างในสโลวีเนียเนี่ยเขาก็บอกทำเนี่ยให้แม้กระทั่งคนต่างประเทศเข้ามาเรียนก็ยังเรียนฟรีหรือโอเคเราอาจจะไม่ต้องแบบฟรีแบบ 100% ก็ได้อาจจะแค่ว่าให้มันถูกลงมากๆยังไงอย่างเงี้ยครับผมนึกถึงอีกคนหนึ่งอันนี้ไม่ใช่คนไทยเป็นนักการเมืองต่างประเทศนะครับก็คือคุณเบอร์นี่แซนเดอร์นะครับเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งประธานาธิบดีของพรรคเดโมแครต
เขาประกาศเปรี้ยงเลยว่าถ้าเขาเป็นพันธมิตรดีเนี่ยเขาจะให้เรียนมหาลัยฟรีผลก็คือว่าวัยรุ่นที่เพิ่งเลือกตั้งเป็นครั้งแรกเนี่ยแห่กันไปหนุนเขานะครับไปเลือกเขาเป็นประวัติการทั้งที่วัยรุ่นเนี่ยไม่สนใจการเมืองด้วยซ้ำแต่เพราะว่าเขาได้รับคำสัญญาในสิ่งที่เขาต้องการเขาก็แห่กันไปเลือกเป็นผมก็เลยคิดว่าเนี่ยสมมติผมก็แน่ใจนะครับว่าคนในห้องนี้เนี่ยที่ฟังเนี่ยฟังทั้งข้อดีข้อเสียเนี่ยเสร็จแล้วแต่ละคนตัดสินใจยังไงแต่ผมก็เชื่อว่าถ้าเพื่อไทยเสนอนโยบายสวัสดิการขึ้นมาผมว่าก็น่าจะได้รับเลือกตั้งขึ้นมาอย่างมากคุณจรวนก็น่าจะได้รับน่าจะได้กลับไปเป็นนักดนตรีศึกษาสักรอบนึงหรือถ้าสูงกว่านั้นดีครับอาจจะสูงกว่านั้นก็ได้นะครับก็ฝากไว้ให้ฝากพิจารณาแล้วกันครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะเดี๋ยวทางวิทยากรอาจจะเลือกปิดได้นะคะว่าอยากจะทิ้งท้ายประเด็นอะไรหรือเปล่าเอาอันนี้ก่อนค่ะแล้วเดี๋ยวท่านสุดท้ายนะคะหมดแล้วนะคะขอสั้นๆนิดนึงนะคะก็คือว่าจากผลกระทบจากของการมีรัฐสวัสดิการตัวอย่างประเทศต่างๆที่อาจารย์พิชิตยกมาอย่างเช่นว่าปัญหาการว่างงานหรือปัญหาของการลงการไปที่คนอาจจะจบมาแล้วอยากจะเป็นแค่มนุษย์เงินเดือนหรือว่าอาจจะไม่มีแรงจูงใจพอที่จะทำธุรกิจอะไรต่างๆเนี่ยจริงๆแล้วไม่แน่ใจว่ามันเป็นผลโดยตรงจากการมีบริบทของการมีรัฐสวัสดิการแค่ไหนยังไงแล้วก็เพราะว่าอย่าลืมว่ามันมีตัวเลขหรือข้อมูลอีกด้านหนึ่งที่ทาง Oxfam หรือทาง WEF ที่บอกว่ามีความเหลื่อมล้ำในระดับโลกที่สูงขึ้นมีการสะสมทุนในวงรอบที่รวดเร็วอย่างมากแล้วก็มีอะไรต่างๆมากมายอย่างเงี้ยค่ะจริงๆแล้วนี่คือว่าถ้าเราอยากจะพูดถึงเรื่องการมีผลกระทบอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็น่าจะให้มันมีขอบเขตอะไรที่ชัดเจนกว่านี้ค่ะก็ว่าจะเป็นประเด็นต่อไปค่ะที่จะศึกษาแล้วก็คิดว่าประโยชน์ที่ได้จากการฟังที่พูดถึงเรื่องของนโยบายต่างๆที่เป็นในเชิงรายละเอียดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีความจำเป็นแล้วก็การหาจัดการในเชิงงบประมาณเนี่ยก็จำเป็นในการที่จะพูดถึงการทำโครงการของการมีรัฐสวัสดิการนะคะดีมากเลยนะคะทิ้งข้อคิดไว้ได้ทุกอย่างมันไม่ได้ต้องจบในห้องนี้สื่อมวลชนท่านหนึ่งก่อนนะคะครับสวัสดีครับจะขอถามอาจารย์พิชิต2ข้อนะครับผมคิดถึงแนวคิดที่เขาพูดถึงไม่นานมานี้ว่าเรื่องของ universal basic income ครับว่ามันมีความสัมพันธ์ยังไงกับรัฐสวัสดิการหรือเปล่าครับผม basic income ครับผมแล้วก็อย่างนึงคือผมอาจจะคิดสุดโต่งหน่อยว่าถ้าวันนึงปฏิกรรมที่เราใช้มานานหลายร้อยปีอย่างเขาว่ารัฐชาติถึงสิ้นสุดลงนั่นแหละมันจะมีผลต่อรัฐสวัสดิการยังไงแล้วหนทางไปข้างหน้าของสวัสดิการเนี่ยมันจะเป็นยังไงต่อครับผมคำถามนี้น่าใช้2ชั่วโมงในการตอบโอเคค่ะผมวรัญชัยโชคชนะแม่ถามธรรมศาสตร์มา46ปีแล้วผมอยากจะกราบเรียนถามท่านวิทยากรทั้ง4ท่านแล้วแต่ท่านจะกรุณานะครับผมได้ยินแต่ว่ารัฐธรรมนูญฉบับปราบโกงผมไม่เคยได้ยินรัฐธรรมนูญรัฐสวัสดิการก็เลยมาถามท่านว่าตั้งหัวข้อนี้เนี่ยท่านให้ความหวังที่จะมีรัฐสวัสดิการหรือที่จะต้องการประชดท่านหวังได้หรือไม่นี่คือสิ่งที่ผมอยากจะฝากถามนั่นข้อที่1ข้อที่2นะครับถามทั้ง4ท่านเลยว่าโดยเฉพาะท่านอาจารย์สัตลัมเนี่ยว่าจะหวังสวัสดิการต้องภายใต้รัฐธรรมนูญที่ประเทศเป็นประชาธิปไตยเท่านั้นถามว่ามีประเทศบริการประเทศไหนในโลกที่เขาสามารถให้สวัสดิการที่สมบูรณ์ได้มีไหมครับและประเทศไทยมันเป็นผลิตการอยู่แบบนี้ท่านคิดว่าจะได้ไหมแล้วว่าอาจารย์แสงสิริท่านบอกว่าเรื่องการศึกษาเรื่องพยาบาลผมเห็นนี้ด้วยท่านลืมไปด้านกฎหมายครับมีอาจารย์รองอธิการธรรมศาสตร์อยู่คนหนึ่งไปเรียกร้องว่าเมื่อถูกจับไม่ต้องใช้เงินประกันมีอยู่คนหนึ่งผมไม่อยากเอ่ยชื่อมันจะเป็นไปได้ไหมเพื่ออยากให้ความเป็นธรรมและด้านเกษตรขายไม่ได้ราคาทั้งยางไปเอาปลัดมหาไทยมาเป็นรัฐมนตรีเกษตรนี่มันจะได้ราคาไหมรวมทั้งพาณิชย์ด้วยนะครับนี่ฝากถามท่านเจริญท่านอาจารย์พิชิตนี่ด้วยแล้วก็ท่านครับ
หนี้นอกระบบปรากฏว่าขี่มอเตอร์ไซค์สวมหมวกกันน็อกใส่เสื้อเชิ้ตแจ็คเก็ตนี่ไปทวงหนี้ทุกวันนี้ยังมีอยู่ครับตรงนี้แหละครับมันอยู่ในสวัสดิการหรือไม่แล้วข้าราชการก็กู้เงินเต็มที่สนั่นหวั่นไหวเลยนะครับปรากฏว่าประเทศลาวเขาไม่คบหาสมาคมกับคนเป็นหนี้เขามีนโยบายอย่างนั้นตรงนี้คิดว่าอย่างไรนะครับผมอยากจะเรียนถามท่านจตุรนนะครับว่าเมื่อวันสองวันมานี้มีอยู่คณะหนึ่งไปที่เมืองทองธานีใส่เสื้อขาวชูขอโทษชูกระปั้นเดี๋ยวนี้เกียดคนเป็นหนี้ไม่ใช่เกียดคนขี้โกงนี่แล้วเราก็ทำกันพิธีสาบานตนมีคุณประยุทธ์นี่ไปด้วยก็เลยถามว่าแค่ไปปฏิญาณตนเอามือไขว้อย่างเงี้ยใส่เสื้อขาวอย่างเงี้ยมันจะแก้ปัญหาคนโกงได้ไหมก็ปรากฏว่าอยากจะฝากด้วยถามท่านด้วยว่ามันมีปัญหาไหมด้านแหวนเพชรกับนาฬิกานี่ตรงนี้เราคิดว่าจะน่าเชื่อถือได้หรือไม่นะคุณแม่ให้แหวนเพชรเพื่อให้ยืมนาฬิกานี่มันจะเชื่อได้หรือไม่อย่างไรนะครับแล้วก็สุดท้ายท่านจตุรนครับท่านอาจารย์พิชิตมีรัฐมนตรีรองนายกคนหนึ่งประเทศไทยปีหน้าจะไม่มีคนจนนะครับท่านคิดว่าเป็นไปได้ไหมเพราะนี่มันจะนำไปสู่หาเงินได้เหมือนกันนี่ครับไม่มีเงินก็ไม่ได้และประเทศไทยน่าลงทุน1 ใน 10ท่านเชื่อได้ไหมนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะฝากขอจบลงด้วยว่านายชวนหลีกภัยบอกว่าภาคใต้เขารายได้ลดลงและภาคอีสานบ้านผมเนี่ยมันไม่ลดหรือยังไงนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะกราบเรียนขอจบลงสุดท้ายด้วยว่าเรื่องการที่หาเงินโดยใช้11โรงพยาบาลเป็นสิ่งที่น่ายกย่องแต่ว่าถ้าเราให้วิ่งเขาวิ่งอยู่งี้เพื่อจะหาช่วยโรงพยาบาลอีกต่อไปโรงเรียนยากจนอีกตรงนี้เราจะส่งเสริมแบบนี้เนี่ยเราสมควรเหมาะสมไหมหลวงตามหาบัวเคยหาทองคำเข้าเป็นเงินคงคลังตอนนี้เงินคงคลังก็เอาไปใช้หมดแล้วตอนนี้ทิเบตแล้วรัฐบาลนี้ไม่ห้ามปามคนวิ่งหรือยังไงตรงนี้คือสิ่งที่ผมอยากจะกราบเรียนขอท่านฝากอยากจะฟังคำตอบท่านในตอนท้ายด้วยความรักด้วยความจริงใจและก็หวังว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายของการพูดเรื่องรัฐธรรมนูญไม่มีทางที่ท่านจะได้ความถูกต้องจากคนที่ไม่มีความถูกต้องท่านอย่าหวังธรรมะกับคนที่ไม่มีธรรมะท่านอย่าหวังรัฐสวัสดิการจากรัฐนูนภายใต้เผด็จการสวัสดีโอเคน่าจะหมดเวลาสำหรับการแสดงความเห็นนะคะเดี๋ยวจะขอส่งไมค์เรียงกันไปตามลำดับนี้เลยแล้วกันนะคะถ้าเกิดว่ามีท่านไหนอยากจะพูดปิดท้ายคนละน่าจะได้คนละ 1-2 นาทีนะคะก็ตอบเรื่องเบสิกอินคัมนะมันเป็นคอนเซ็ปต์ของสวัสดิการอันหนึ่งคือเขาจะมีการคำนวณว่าในประเทศนี้เศรษฐกิจแบบนี้มาตรฐานการครองชีพขั้นต่ำสุดที่ไม่ถือว่าจนนะไม่ถือว่าจนเนี่ยควรจะเป็นเท่าไหร่ต่อปีแล้วถ้าใครก็ตามได้ต่ำกว่านั้นเนี่ยรัฐก็อุดช่องว่างให้เป็นเงินให้เลยก็เลยเบสิกอินคัมมีรู้สึกจะมีในสวิตเซอร์แลนด์นะแล้วก็อีกบางประเทศที่เขาทำมันก็ส่วนหนึ่งของระบบสวัสดิการของรัฐอันนี้เดี๋ยวอาจารย์ท่านจะตอบได้ดีกว่าอาจจะศึกษามาเยอะกว่าในแง่ด้านของผลประโยชน์แต่ก็เป็นส่วนหนึ่งของการมีสวัสดิการผมไม่ใช้คำว่ารัฐสวัสดิการเพราะว่าพอรัฐสวัสดิการปุ๊บมันนึกถึงกลุ่มนอร์ดิกอยู่เลยซึ่งในทางส่วนตัวผมนี่ผมก็คิดว่าอย่าไปเอาเลียนแบบเขาเลยนะคือมันเป็นของประเทศของคนรวยที่เขาบรรลุแล้วนะแล้วในโลกนี้มันมีไม่กี่คนที่มันจะทำแบบนั้นได้คนยุโรปก็ยังไม่ทำดังนั้นเราก็เอากลางๆหรือเอาท้ายๆได้แค่นั้นก็ถือว่าดีแล้วนะจากความเป็นจริงในการบริหารในแง่นี้เนี่ยbasic income หรือไงก็แล้วแต่ก็คืออันนี้ก็จะมาจาก basic need ความต้องการขั้นพื้นฐาน
ก็เป็นคอนเซปต์พื้นฐานในการใช้คำนวณเพื่อว่าจะอุดหนุนช่วยประชากรสักกี่บาทเพราะมันต้องมีสูตรการคำนวณใช่ไหมฮะเดี๋ยวก็เป็นสูตรหนึ่งค่ะก็จะตอบคำถามน้องหรือเปล่าไม่รู้นะคะแต่ทีนี้อย่างนี้ค่ะว่าถ้าเราอยากจะขับเคลื่อนเรื่องนี้เนี่ยคือยังไงประชาชนมันก็ต้องทุกข์ยากลำบากแล้วอะอย่างนั้นเนี่ยไม่ว่าจะมีหวังหรือไม่มีหวังยังไงมันก็ต้องลุกขึ้นมาพูดตลอดเวลาแล้วก็ต้องตรวจสอบตลอดเวลาว่าสิ่งที่รัฐทำเนี่ยทำด้วยความเป็นธรรมหรือเปล่านะอันคือฟังอาจารย์พิชิตกับคุณจรุลมเนี่ยเมื่อกี้พูดถึงรัฐธรรมนูญก็อาจจะมันก็อาจจะดูหมดหนทางนะแต่อันนึงที่คิดว่าน่าสนใจก็คือว่าตราบใดที่ประชาชนยังหรือภาคประชาชนยังคงที่จะพูดแล้วก็ตรวจสอบแล้วก็ยืนยันสิ่งที่เราบอกว่ามันต้องเกิดขึ้นนะเพื่อคุณภาพชีวิตของคนทั้งประเทศเนี่ยมันยังไงมันก็ต้องทำอ่ะแล้วที่สุดแล้วมันจะไปยกร่างใหม่หรืออย่างไรก็ตามแต่เนี่ยเราคิดว่าอันนี้มันต้องทำให้ประชาชนได้ยินเรื่องพวกนี้ตลอดเวลานะคะแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือว่าที่อาจารย์พิชิตพูดว่าแล้วให้เลือกหน่อยนะว่ามันจะเป็นรูปแบบไหนนะคะสวัสดิการเนี่ย ก็น่าสนใจนะคะเพราะว่ามันก็จะเป็นคำถามที่ภาคประชาชนเองก็ต้องยืนยันนะคะแต่เรายืนยันแน่นอนนะคะว่าถ้าจะมีสวัสดิการเนี่ยเราคิดว่า3เรื่องหลักสำคัญนะคะสุขภาพตอนนี้ไว้ใจไม่ได้อย่างที่ว่านะคะว่ามันงั้นก็ต้องจับตาว่า30บาทมันจะเปลี่ยนโฉมหน้าหรือเปล่านะคะการศึกษานะคะแล้วก็ที่สำคัญเรื่องหลักประกันรายได้เราคิดว่าหลักประกันรายได้2ส่วนมันต้องไปคู่กันนะคะคุณให้ค่าแรงขั้นต่ำแบบเศษเงินบาท2บาทแต่ละปีเนี่ยมันไม่ใช่นะคะแล้วคุณจะมีหลักประกันให้คนที่สูงอายุแบบไหนนะคะอันนี้เราก็คิดว่าอันนี้เราก็ต้องยืนยันเรื่องนี้นะคะตอนที่ผมพูดผมบอกว่าการจะผลักดันอะไรดีๆแล้วไปเขียนในรัฐธรรมนูญเนี่ยมันในยุคนี้มันทำไม่ได้และไม่ควรทำด้วยต้องจนกว่ารัฐธรรมนูญจะเขียนโดยประชาชนนะแล้วก็จริงๆเมื่อเขียนโดยประชาชนแล้วก็ยังควรเขียนสาระสำคัญสำคัญส่วนเรื่องอีกจำนวนมากที่ก็สำคัญเป็นประโยชน์เนี่ยแต่มันไม่ควรจะไปใส่ไว้ในรัฐธรรมนูญเพราะว่าการใส่ไว้ในรัฐธรรมนูญมันขาดความยืดหยุ่นเปลี่ยนแปลงยากแก้ไขยากไม่ว่ารัฐธรรมนูญแบบไหนก็ต้องเขียนให้แก้ไขยากกว่ากฎหมายทีนี้ถ้าเราไปใส่ไว้ในรัฐธรรมนูญเนี่ยมันจะแก้ยากแล้วมันจะไม่ทันโลกนะโลกมันเปลี่ยนแปลงเร็วเวลานี้เรามีทั้งรัฐนูลยุทธศาสตร์ชาติแผนปฏิรูปที่จะอยู่กันไป20ปีแล้วแก้ยากอย่างเงี้ยมันจะทำให้ประเทศล้าหลังและปรับตัวไม่ทันทีนี้แล้วจะผลักดันเรื่องต่างๆยังไงเช่นสมมติอยากได้รัฐสวัสดิการเนี่ยผมก็เสนอว่ามันก็ต้องผ่านกระบวนการที่ต่ำกว่ารัฐธรรมนูญเป็นกระบวนการผ่านในการเลือกตั้งระหว่างการเลือกตั้งไหมฮะไม่ใช่เฉพาะจะเลือกตั้งทีก็ผลักดันทีระหว่างนั้นมันก็ผลักดันได้ผ่านพรรคการเมืองผ่านรัฐบาลผ่านสภาผ่านองค์กรที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะก็ทำได้ทีนี้คำถามเมื่อกี้บอกว่าเพียงแต่ว่าการผลักดันเหล่านี้เนี่ยมันจะจำกัดหน่อยภายใต้รัฐธรรมนูญปัจจุบันมันก็ยากคือรัฐบาลรัฐสภาทำยากไปหมดแต่ก็ยังมีช่องที่จะให้ทำสิ่งต่างๆผลักดันสิ่งต่างทีนี้คำถามว่าแล้วพรรคเพื่อไทยอย่างเงี้ยจะเอาเรื่องสวัสดิการไปเขียนไหมจะได้ชนะเลือกตั้งหรือได้คะแนนเลือกตั้งเยอะๆที่เป็นคำถามที่น่าสนใจตรงน่าสนใจตรงที่ว่าไม่เมื่อเร็วๆนี้เองปี2ปี3ปีมานี้หรือก่อนหน้านั้นหน่อยมีการเสนอว่าจะต้องทำให้เมืองไทยเป็นรัฐสวัสดิการนี่โดยเนติบริกรบางคนนะไม่ใช่แบบอาจารย์ที่วิจัยจุดมุ่งหมายคนละอย่างเขาบอกว่าต้องทำให้เป็นรัฐสวัสดิการเพื่อจะได้ไม่เป็นประชานิยมและเพื่อที่จะได้พรรคการเมืองจะได้ไม่มีช่องที่จะไปแข่งอะไรกันเสนออะไรที่เป็นประชานิยมเพราะว่ามันเป็นรัฐสวัสดิการไปหมดแล้ว
แต่เมื่อกี้นี้คำถามบอกว่าทำไมพรรคการเมืองไม่ทำเรื่องสวัสดิการของรัฐหรือรัฐสวัสดิการเพื่อจะได้คะแนนมากๆในการเลือกตั้งมันกลับมุมกันคำตอบเรื่องนี้ก็คือว่าคือถ้าบอกว่าไปดูแลเรื่องสวัสดิการของรัฐให้ดีมีประสิทธิภาพมีคุณภาพและครอบคลุมคนที่ควรครอบคลุมซึ่งมันจะยังมีนะอย่างที่ผมพูดไปแรงงานนอกระบบคนสูงวัยเกษตรกรอย่างเงี้ยเรื่องรายได้มันก็ยังไม่ได้ครอบคลุมเรื่องเหล่านี้มันก็ต้องคิดว่าเราจะทำยังไงเรื่องสวัสดิการต่างๆที่มีอยู่แล้วก็ต้องปรับปรุงอีกมาก30บาทรักษาทุกโรคไม่ใช่เป็นเรื่องอมตะหมายแบบไม่ต้องปรับปรุงอะไรแล้วมันไม่ใช่ไม่มีประเทศไหนที่ระบบสาธารณสุขของเขาบอกว่าดีที่สุดคนยอมรับที่สุดและใช้ต่อเนื่องกัน30ปีโดยไม่ปรับปรุงแก้ไขไม่มีนะมีแต่ปรับปรุงมากอยู่ตลอดทุกประเทศในโลกเป็นอย่างนั้นเมืองไทยก็เหมือนกันก็ต้องมีการปรับปรุงเพราะฉะนั้นมันถ้าถามเรื่องสวัสดิการของรัฐปั๊บเนี่ยมันมีเรื่องต้องคิดเยอะแล้วไม่ควรคิดแค่คือคิดให้ชนะเลือกตั้งเนี่ยมันก็ต้องคิดแต่คิดชนะเลือกตั้งอย่างเดียวไม่ได้ละเมืองไทยจากนี้ไปมันไม่พอมันพิสูจน์แล้วพอถ้าทำแต่เฉพาะเลือกตั้งอย่างเดียวเนี่ยถึงเวลาก็ไม่ได้ใช้ด้วยพอยุทธศาสตร์ชาติแล้วก็ไม่ให้ใช้มันต้องคิดให้ดีได้ใช้ก็ดีไม่ได้ใช้ก็ต้องให้เห็นว่าเนี่ยถ้าคุณให้ระบบมันทำหน้าที่ของมันให้ประชาธิปไตยมันทำหน้าที่ของมันให้ประชาชนเขาบังคับพรรคการเมืองได้บังคับสภาได้บังคับรัฐบาลได้มันจะดียังไงอันนี้คือนโยบายที่จะต้องคิดนะแต่ว่าคิดเรื่องรัฐสวัสดิการก็ประเด็นคล้ายๆที่อาจารย์พิชิตพูดไปด้วยถ้าเราจะคิดสนับสนุนรัฐสวัสดิการมากและดีหรือดีมากๆดีมากๆมีประสิทธิภาพมีคุณภาพพรรคการเมืองต้องคิดเรื่องหารายได้ให้ประเทศด้วยคือไม่ใช่ประเทศเศรษฐกิจโตไปช้าๆแล้วก็ต้องทำเรื่องกระจายรายได้ไม่ใช่รวยกระจุกจนกระจายอยู่อย่างที่เป็นมาหลายปีแล้วเนี่ยนะแล้วก็ต้องคิดหลายอย่างประกอบกันแล้วก็ถ้าถามผมตอบแทนพรรคเพื่อไทยไม่ได้ว่าจะรวมทั้งคำถามก็ไม่รู้ด้วยว่าแล้วจะสนับสนุนสวัสดิการของรัฐเนี่ยระดับไหนถ้าแบบที่อาจารย์พิชิตแบ่งประเภทใช่ไหมแต่ว่ายินดีที่จะรวบรวมความเห็นและคิดว่าต้องมีกระบวนการรับฟังรวบรวมความเห็นไปทำทั้งด้านที่จะบริสวัสดิการที่ดีมีคุณภาพและจะหารายได้มาจากไหนประเทศจะเอารายได้มาจากไหนต้องคิดควบคู่กันไปอันนี้ก็อาจจะเป็นการเพิ่มเติมแล้วก็เป็นการสรุปนะครับคือว่าจริงๆแล้วผมก็มีงานวิจัยชิ้นหนึ่งที่พูดถึงเรื่องว่าในสภาพวิกฤตเศรษฐกิจเนี่ยพวกประเทศรัฐสวัสดิการเนี่ยเขาสามารถก้าวพ้นไปได้ยังไงนะครับทีนี้ถ้าโจทย์กลับมาที่เรื่องขนาดทางเศรษฐกิจของเราเนี่ยอันนี้ผมก็คิดว่ามีงานวิจัยอยู่ค่อนข้างเยอะมากแล้วว่าในโมเมนต์ที่ประเทศเหล่านี้เป็นรัฐสวัสดิการก้าวขึ้นมาเนี่ยจนกว่าประเทศไทยเราตอนนี้ในปี2017เพราะฉะนั้นถ้าเราพิจารณาในแง่ความพร้อมทางเศรษฐกิจเนี่ยผมคิดว่าเราสามารถอยู่ในจุดที่สามารถที่จะคิกออฟได้นะครับทีนี้มันก็จะมีข้อมูลที่น่าสนใจมากที่อาจารย์พิชิตตั้งข้อสังเกตคือหนึ่งมันได้มาด้วยการต่อสู้นะครับตอนสอนเนี่ยมีครั้งหนึ่งผมเอาผังขึ้นมาเหมือนกับที่ได้โชว์ให้พวกเราดูในตอนแรกเนี่ยนักศึกษาก็ถามมาว่าอาจารย์ไอ้ประเทศนอร์ดิกเนี่ยมันติดท็อปก็จริงนะแต่ว่ามันไม่ได้ติดท็อปในทุกเรื่องคือพูดง่ายๆว่าบางอันดับในท็อป10มันอยู่ที่7ที่8บางทีก็มีพวกมีอังกฤษมีฝรั่งเศสมีเยอรมันติดแซงขึ้นมานั่นหมายความว่ามันมีทางเลือกอื่นที่ไม่ใช่รัฐสวัสดิการแบบนอร์ดิกแม้ทำได้ดีกว่าใช่ไหมนี่ผมบอกว่าใช่นะครับแต่ทำไมประเทศพวกนี้ยังยอมจ่ายแพงเพื่อให้ได้สิ่งที่อาจจะไม่ดีที่สุด
นะครับพรรคการเมืองฝ่ายขวาของนอร์เวย์เคยรณรงค์ว่าต่อไปนี้ไม่ต้องมีการเก็บภาษีแล้วประเทศเอาขายน้ำมันได้เยอะมี Sovereign Wealth Fund มากเราสามารถเอาเงินจากการขายน้ำมันเนี่ยมาจัดงานสวัสดิการได้1ชั่วอายุคนแต่พรรคฝ่ายซ้ายบอกไม่ได้งานสวัสดิการต้องเอาเงินมาจากภาษีต้องมาจากการกระจายรายได้จากคนมีสู่คนที่ไม่มีเพราะไม่งั้นก็จะกลับมาเหมือนกับเวเนซุเอลาใช่ไหมครับที่ว่าเอารายได้จากการขายน้ำมันมาจัดเป็นรัฐสวัสดิการและสุดท้ายมันก็ไม่ยั่งยืนเพราะว่าอันนี้มันคือคอนเซนต์ของคนในสังคมที่ว่าต้องให้มีไม่ใช่เป็นคอนเซนต์กับตลาดนะครับอันนี้คือเป็นจุดที่เพิ่มเติมนะครับทีนี้คำถามของคุณวกันไปเนี่ยพอดีมากเลยตรงกับคำถามของอาจารย์สมศักดิ์เจมส์ธีรสกุลที่ถามมาแต่ตอนนี้แบบผมหมดละนะครับก็ถามมาว่าผมพูดเหมือนกับว่าประชาธิปไตยจะนำสู่รัฐสวัสดิการอาจารย์สมศักดิ์ตั้งข้อสังเกตว่าไม่ใช่หรอกมันก็มีในคิวบามีในประเทศอื่นๆที่มันไม่เป็นประชาธิปไตยนะครับแต่ว่ามันมีสวัสดิการแต่อันนี้ผมก็ยืมคำพูดของอาจารย์พิชิตมาตอบนะเดี๋ยวอาจารย์สมศักดิ์ไปดีเบตกับอาจารย์พิชิตต่อ นะครับก็คือมันได้มาด้วยการต่อสู้เพราะไม่งั้นมันก็จะกลับมาสู่ลำดับชั้นของนักสวัสดิการลำดับชั้นของสวัสดิการที่ไม่สามารถไปได้สุดนะครับผมยืนยันว่าการที่คุณจะพัฒนาให้ระบบสวัสดิการมันก้าวหน้าจนขนาดที่สามารถเปลี่ยนสัตว์ทั้งหมดให้กลายมาเป็นมนุษย์ได้เป็นไปไม่ได้เลยถ้าไม่เป็นประชาธิปไตยมิเช่นนั้นก็จะเป็นเพียงแค่การลดการเป็นยาชาก็กลับมากับเรื่อง UBI ตัวนี้ก็มีคนถกเถียงว่า UBI เป็นการจุดให้คนสามารถสู้เพื่อรัฐสวัสดิการได้มากขึ้นหรือว่าเป็นเพียงแค่ยาชาที่สวิตเซอร์แลนด์มีการประชามติออกมาคนสวิตไม่เอา UBI ไม่เอาเงินเดือนให้เปล่าเพราะเขารู้สึกว่าเขาได้เยอะอยู่แล้วและ UBI ไม่มีความจำเป็นแต่ว่าที่ฟินแลนด์ก็มีการทดลองว่ามันสามารถเอามาใช้ได้นะครับจ่ายให้เปล่าเดือน 20,000 ไม่ต้องพิสูจน์อะไรเลยนะครับคนก็มีความตึงเครียดน้อยลงคนก็สามารถที่จะสตาร์ทอัพอะไรต่างๆได้มากขึ้นนะครับก็โดยสรุปนะผมคิดว่าสรุปตามที่คุณวกันชัยตั้งข้อสังเกตต้องอยู่บนเงื่อนไขประชาธิปไตยแล้วผมคิดว่าก็ยังยืนยันว่าเงื่อนไขทางรัฐธรรมนูญมันเป็นข้อจำกัดที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราในอำนาจแต่จริงๆแล้วสุดท้ายเนี่ยอย่างที่คุณจตุรงค์บอกมันสามารถที่จะแก้ไขแล้วก็ปฏิเสธมันได้ในท้ายสุดถ้าเรายืนยันว่าสิ่งเหล่านี้เราสามารถที่จะปฏิเสธได้แม้ว่าเขาทำให้ทุกอย่างมันดูว่าเป็นไปไม่ได้นะครับอันนี้ก็เป็นในไอเดียของผมเสียงปรบมืออีกครั้งหนึ่งให้วิทยากรทั้ง4ท่านนะคะต้องขอโทษด้วยที่เลยเวลามาเดี๋ยวทุกท่านนะคะตอนออกจากห้องจะได้รับ